อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังกินติสมุทยะธัมมังสัพพันตังนิโรธธัมมันติติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเข้มโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อพระครูประหลัดไพลินทเรวัฒโนพระครูบาอาจารย์ที่วัดสังฆทานสาธุนี่เสียงไม่ค่อยมีเสียงแห้ง ก็เจริญสุขหมู่ญาติที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมก็เป็นการสละหรือการมาฝึกละสังขารที่ครูบาอาจารย์เขาฝึกมาหลวงปู่สังวานฝึกอยู่ในประชา6 ปีหลวงพ่อสนองเนี่ยฝึกอยู่3 ปีไปฝึกในถ้ำเพื่อละสังขารคือฝึกสมาธิฝึกวิปัสสนากรรมฐานแต่ท่านก็ได้ละสังขารคนไม่ฝึกเราจะเป็นคนตายคนตายก็ชอบอยู่บ้านตายที่บ้านตายตามข้างทางเพราะเขาไม่ได้ฝึกการละสังขารไม่ได้ฝึกการทำสติสมาธินี่คือการละสังขารก็จะได้ยินพระท่านเทศท่านพูดว่าละสังขารมันละยังไงสังขารมันก็คล้ายๆเมื่อเราละบ้านเรามานี่เราละบ้านคือสละทำยังไงมันจะสละเพราะคนนี่มันจะห่วงแห่นมีความรักเราจะห่วงแห่น เมื่อเราจะละมีสามีเราละไม่ได้เราก็ห่วงสามีมีร่างกายเราก็ละไม่ได้ยังห่วงร่างกายที่หล่อเน่าเปื่อยอยู่เราก็ยังรักยังชอบอยู่ยังน่าปรารถนาอยู่ถ้าเรามาฝึกเราก็จะเป็นคนที่ละสังขารเป็นจะไม่เป็นคนตายตายมีหลายอย่างมีตายห้องตายห่าตายห้องก็รถชนตายรถคว่ำตายจมน้ำตายตายห่าก็โบราณเขาเรียกตายห่ากะลีลงห่าลงมันจะตายเป็นตายต้องอพยพนี่เนี่ยเมื่อก่อนเขาก็เรียกโรคอะไรอหิวาตกโรคฝีดาษคนจะต้องย้ายบ้านเรียกห่าลงลงกินคนถ้าลงก็สัตว์ก็ควายวัวจะตายทุกปีถ้ามาเป็นเด็กวัวควายเป็นห่ามันลงตายทุกปีได้กินเนื้อควายทุกปีสมัยก่อนมันไม่ค่อยมีโรงฆ่าสัตว์นะควายตายทีก็จะเอานั่งไว้เอานั่งเอาเข้าเอานั่งไปทำนั่งหัวไถเอาไปไถนาเราจะเห็นว่าคนตายนี่หาประโยชน์ไม่ได้เลยค่าไม่มีเลยถ้าไม่มาปฏิบัติธรรมเราจะเป็นคนไม่มีค่าเลยหลวงปู่สังวานหลวงพ่อสนองท่านเป็นบุคคลที่มีค่าใครก็อยากเอาไว้อยากเข้าใกล้แม้แต่ละสร้างคาดหรือตายไปแล้วคนก็ยังกราบยังไหวยังจูบไกลไม่กลัวพี่พวกเราถ้าตายมาตั้งนี่มันก็กลัว กลัวพี่เพราะเราไม่ได้ละสังขารกลัวว่าคนตายมันจะเฝ้าอยู่ที่ศพนั่นแหละ นี่เราก็ต้องมาดูวัวควายนี่นั่งเข้าค่ายได้วันนั้นจะมาไปสุพรรณไปกิจนิมนต์กำแพงเพชรไปงานทำบุญ100 วันก็เลยมาแวะมาสุพรรณมาเอาไส้ไฟมาเจอร้านค่ายหัวควายเข้าควายหัวควายกะโหลกควายไปถามเราคิดว่าราคาประมาณสัก300-500ว่าจะเอาสัก10 หัวไปถามอย่างสวยหน่อย80,000แพงที่สุดในร้านนะหัวเรา80,000เราเห็นโอ้หัวควายมีค่าก็เราอีกนะเราไม่มีค่าหัวควายเนี่ยยังมีค่าหัวคนตายไม่มีค่าหัวเลยไปค่าย2 บาทก็ไม่มีคนซื้อแต่หัวควายตายมาค่ายได้80,000นะถ้าจะเอา 6,000 3,000 1,500 2,000 ถ้าจะซื้อก็เลยซื้อมา2 หัวบอก2 หัว 1,500ได้ไหมเขาก็เลยให้บอกเอาไปวัดให้ถ้าจะเอาไปทำอะไรจะเอาไปเปรียบเทียบกับคนก็เลยไปติดไว้หน้าศาลาวิโมกธรรม2 หัวมีติดรูปหลวงพ่อสนองหลวงปู่สังวาน2 รูปทำไปรูปละ50,000ก็ไม่แพงครูบาอาจารย์เท่าไรเราก็ทำเรารักเคารพบูชาเป็นญาติกันด้วย ก็เลยหัวควายไปติดไว้ระวังรูป2 รูปเขาก็งงเอามาติดทำอะไรพระยังงงเลยนะติดเป็นปริศนาธรรมรูป2 รูปเนี่ยเราทำมา100,000หัวควายเราทำมา1,5002 หัวเนี่ยซื้อมา1,500เขาก็ไม่รู้ว่าเราจะเปรียบเทียบอะไรเปรียบเทียบว่าคุณค่าเนี่ยคนตายเนี่ยตามบ้านคนเนี่ยมีไหมที่บ้านเอาหัวกะโหลกปูไปติดมีไหมติดหน้าห้องหัวกะโหลกแม่ติดไปนู่นห้องรับแขก รับรองบ้านนั้นถ้าติดไปอย่างนั้นล้างแน่นอนแม้แต่ลูกหลานก็ไม่อยู่หรอกถ้าหัวกะโหลกปู่ย่าตายายมาติดในบ้านแต่ถ้าเอาหัวควายมาติดอยู่นะคนไม่กลัวนะมีค่านะมันมีค่านะตายแล้วยังมีค่าเลยตอนยังไม่ตายยังก็มีค่าไปไถนาได้มันมีบุญคุณนั่นแหละ พระท่ามก็เลยบอกเนี่ยมาเปรียบเทียบวัดสลาหลังเนี่ยมีสิ่งมีค่าก็มีหลวงปู่สังวานหลวงพ่อสนองนี่มีค่ามากแล้วก็เอาหัวควายมาเปรียบนี่หัวควายมันก็มีค่าเนี่ยมีค่ากับหัวคนถ้าหัวคนมันมีค่าเราเอาหัวคนมาติดแล้วไม่มีค่าเขาเผาทิ้งหมดแล้วจริงก็อยากจะได้โครงกระดูกสักโครงหนึ่งที่เขาลอกนั่งลอกเนื้อออกเมื่อก่อนที่นี่มีนะไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เขาให้ไก่ไปแล้วมันเลือกไก่เอาไปไว้ที่นั่นอย่างนั้นเป็นมรณานุสติหัวกะโหลกคนร่างกายของมนุษย์เนี่ยเอาไว้ที่ไหนคนก็กลัวไม่กลัวอยู่ขโมยเนี่ยขโมยไม่กลัวพี่แต่คนทั่วไปกลัวกลัวยันพระเนี่ยโยมมาอยู่วัดแต่งชุดข้าวเห็นพี่ก็ต้องวิ่งกันมาเลยเท้ากะโหลกมาในวางห้อยวันนี้ก็นอนไม่หลับเหมือนกัน อาตมาเคยไปนอนที่วัดบ้านอาตมา มีกะโหลกมีกระดูกคนเป็นอาจารย์เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนศาลาวัดนี่แหละเมื่อก่อนเขาเรียนศาลาวัดอาตมาเรียนโรงเรียนอยู่ที่ศาลาวัดโรงเรียนปิดวันโกนวันพระทุกวันนี้มันปิดวันเสาร์อาทิตย์ เขาเป็นครูใหญ่เขาตายแล้วเขามอบร่างกายเนี่ยให้กับหลวงพ่อสนองให้เอาไปลอกน้ำหนักเป็น100นะตัวใหญ่อ้วนบึกเลยก็เลยไปให้โรงพยาบาลที่รีราชลอกออกเหลือแต่กระดูกแล้วก็ลอยไว้แล้วก็ไปแขวนใส่ตู้แขวนอาตมาไปนอนก็หันเท้าไปทางนี่แหละพี่นี่แหละมันมีแต่กระดูกเนื้อนั่งไม่มีแล้วมีแต่กระดูกหัวกระโหลกมีที่โครงมีแข้งมีข้าเป็นกระดูกหมดก็นอนหันเท้าไปแล้วก็หันหัวมาทางพระนอนอยู่คนเดียว ตอนนั้นจะไปเน้นฤดูร้อนไปพักอยู่นู่นวัดทำกิจนาก็เลยไปนอนคอยก็ทอดกล้วยแขกกันอยู่ในวัดทอดที่วัดเจ้าไปเลยนอนพุทโธแต่แรกก็ลืมตาดูกระดูกมันอยู่ปลายเท้านอนภาวนาไปเรื่อยๆหลับมันรู้ตัวอีกที เสียงหมามันเห่าหมาที่วัดมีอยู่ตัวเดียวทางวัดมีหมาอยู่ตัวเดียวมันเห่าตรงต้นไม้มันมีต้นกระโดนใหญ่ๆอยู่ต้นนึงเป็นทางเดินมาศาลาแต่มันอยู่ท้ายศาลาเสียงหมาเห่าเราก็คิดว่าเข้ามารับแล้วมั้งตรงไส้เขาจะมาตามให้ไปเอากล้วยแขกก็เลยไม่สนใจก็นอนดูลมไปเรื่อยๆเที่ยงมีคนมันไปเปิดประตูเป็นประตูอัดลอยที่มีล้อเลื่อนน่ะมันดังแกรกเรานอนอยู่ตรงประตูดีแงะไปก็ดูทำไมไม่มีใครเข้าสักทีแต่มันรูดประตูตั้งนานก็ดูอยู่พักหนึ่งสัก5 นาทีได้ไม่เข้ามาอยู่ๆมีใครมานั่งจุ๊บอยู่บนหัวนอนนั่งมันถูกพ่มเราเนี่ยแล้วเขาก็หัวเราะเสียงผู้หญิงหัวเราะคิกๆหัวเราะแต่ที่นั่นมันเหมือนก็คนที่ก็มาทอดกล้วยคนที่หัวเราะเนี่ยคนนั้นเขาชื่อซิวตอนนี้ตายแล้วตอนนั้นที่ทอดกล้วยยังไม่ตายเป็นแม่ครัวมาทอดกล้วยเราก็ถามใครนะเขาก็หัวเราะใหญ่เลยใครนะไม่ยอมพูดหัวเราะอย่างเดียวก็แล้วเอามือไปจับถูกหน้าตักนะถูกตักนะถูกผ้าทุ่งนะเงียบไม่พูดมือจับก็ถามใครนะก็ไม่พูดต้องใส่พี่ชักมือกลับมาวางไว้ที่อกคอก็ยังอยู่แทบนี่นะยังอยู่ที่แทบประตูคอบิดไม่กลับนั่นเองสงสัยพี่ชักมือกลับมาวางที่หน้าอกพุทโธพุทโธอยู่ในใจ พุทโธแป๊บหนึ่งเราดูลมพุทโธนอนแปะนอนเบียดเราเลยทีนี้เอ้าหัวเราะด้วยนอนแล้วก็หัวเราะใครนะหัวเราะใหญ่ใครนะคนหนึ่งต้องพี่แน่เลยก็เลยจะหันไปดูแต่คอมันเอียงอยู่งี้เลยจะหันกลับมานอนง่ายต้องนอนง่ายอยู่เลยจะหันกลับมาดูหันไม่มาเราก็เลยถามใครนะก็ยังหัวเราะจับเลยเอามือไปจับเลยปั๊บถูกท้องพอดีมีพ่มอยู่เลย ถูกเส้นผมกองอยู่ที่หน้าท้องนะโอ้โหผมยาวเยียดเลยเราคิดคงใส่พี่แน่เลยเขาก็ท่ามก็หัวเลาะอยู่กันชักมือกลับพอจิตมันนึกว่าพี่ชักมือกลับอีกวางที่โอ้ยพุทโธ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 นี่ทำไงจะเห็นทำไงจะดูให้ได้มันเป็นไข่มันก็เดี่ยวคอก็ไม่มามันเหมือนคนพี่อำนะจะดูหั่นมาไม่ได้เลยก็เลยเอามือไปดันคางตัวเองดันไม่มีใครเลยแล้วมองดูนาฬิกาตี 1:30แต่นัดจะไปตี 2จะไปเข้าใหญ่ตี 2ตี 1:30เราก็ต้องใส่พี่เราไม่มีใครเลยกระดูกอันนั้นเขาก็ยังอยู่อย่างนั้นนะถ้าโยมวิ่งไหมไม่วิ่งอ่ะนะไม่กลัวหันมาดูยังไม่มีใครอีกมือจับก็ถูกแต่หันมาไม่เจอคนพี่มีนะเคยเห็นพี่ไหมเคยถ้าคนถ้าเคยเห็นพี่จะเชื่อว่าพี่มีถ้าคนไม่เคยเห็นไม่เชื่อหรอกว่ามีแต่ก็กลัวตามเข้าเลยไม่เคยเห็นหรอก เห็นเขากลัวไปก็เข้านะเขาว่าพี่ก็พี่แต่ไม่เคยเห็นกลัววาดภาพดูนั่งมากตาสว่างเลยเล่าเรื่องพี่ทีนี้มันกลับบ้านไม่ได้ทีแรกต้องมาก่อนแล้วก็เล่ากลับไปที่นอนไม่ได้หรอกไปเจอพี่ที่นั่นอีกนั่นแหละนี่เรามาวัดเราต้องมาฝึกวิชาละสังขารวิชาไม่ตายคนไม่ตายมันจะคนที่ละสังขารอย่างหลวงพ่อท่านน้องหลวงปู่ทั้งวันเนี่ยเขาเรียกละสังขารละสังขารก็คือคนที่ละความคิดความปรุงแต่งได้ละกายตัวเองได้เพราะสังขารมีกายกับใจกายสังขารก็คือร่างกายเราผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเขาเรียกสังขารแล้วก็จิตตะสังขารคือดวงจิตที่มันซิ่งล้างมนุษย์อยู่นี่เนี่ยจิตดวงนี้เนี่ยมันเป็นสังขารมันเป็นสังขารเพราะมันปรุงแต่งจิตนี่มันปรุงแต่งจิตตาสังขารมันจะปรุงแต่งเนี่ยโยมนั่งอยู่นี่ปรุงแต่งไปเกิดนั่งยังไม่ตายเลยเกิดแล้วเนี่ยเกิดตั้งแต่ยังนั่งอยู่ในวัดเพราะอะไรเพราะปรุงแต่งไปบ้านที่บ้านไข่มันจะอยู่มันจะมานอนบ้านกับลูกๆเราฝากบ้านไว้นี่แหละเขาเรียกเกิดจิตตะสังขารปรุงแต่งเนี่ยคนที่ไม่ละสังขารที่เขาเรียกตายคนตายมันทำแบบนี้คิดถึงโน้นถึงคนโน้นคนนี้ห่วงโน้นห่วงนี้เรียกสังขารปรุงแต่งไม่ยอมละที่มาฝึกละก็คือฝึกไม่ให้คิดไม่ให้มันคิดว่าบ้านครอบครัวลูกที่ทำงานทิ้งเลยละทิ้งไปเลยจิตมันจะว่างก็คือมานั่งพุทโธดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกภาวนาลมเข้าพุทลมออกโธหรือพิจารณาร่างกายเราแล้วแต่จริตคนบางคนดูลมก็ฟุ้งซ่านรำคาญใจบางคนมันพิจารณาร่างกายพมคนเลยมานั่งแล้วจิตสงบบางคนพิจารณาแล้วจิตไม่สงบนี่แหละเป็นวิชาที่เราละสังขารเป็นถ้าเราละไม่ได้มันก็จะเป็นวาสนาบารมีเราที่เราจะไปสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตที่นั่งนี่ไปนิพพานหมดนะไปเร็วไปช้าอยู่ที่เราแต่มวนนอนกอดม่อนกอดบ้านอยู่นั้นไม่ได้ไปหรอกนิพพานช้ามัวแต่กรอกอยู่ตามบ้านตามนั้นตามที่ทำงานพระที่มาบวชเนี่ยคือมาละสังขารมาบวชเพื่อละสังขารตายร่างกายมันตายละได้ดับเวทนาได้คือดับทุกข์ได้นั่นแหละ นั่งไม่ยุกยิกยุกยิกกันเลยคนละตั้งข้านได้มันต้องฝึกอย่างนั้นฝึกไม่ให้กระดุกกระดิกถ้ายังพลิกหน้าพลิกล่างอยู่นะยังละไม่ได้มันยังละตัวตนตัวเองไม่ได้ยังรักอยู่ยังห่วงอยู่กลัวมันจะปวดกลัวมันจะเมื่อยกลัวมันจะเป็นง่อยนั่งนานเดี๋ยวเป็นง่อยเดินไม่ได้เดี๋ยวเอามาพึกกินอีกนั่นแหละคนมันละทั้งข้านไม่เป็นนั่งปวดเมื่อยก็ขยับกระโยกกระแยกอยู่นะพลิกซ้ายพลิกขวาไปแล้วก็ปิ้งปลาเดี๋ยวก็พลิกทางนี้พอร้อนนี้ก็พลิกทางนี้เหมือนเขาปิ้งปลาเคยเห็นเขาปิ้งปลาไหม ปิ้งปลาก็กลัวจะไหม้ก็ต้องพลิกเหมือนเราเนี่ยนั่งกลัวจะไหม้ก็ต้องพลิกปวดจัดกลัวไหม้กลัวร้อนจัดเนี่ยมาเราก็ต้องเรียนรู้เอาไปทำที่บ้านก็ทำได้แต่มันทำยากที่บ้านนะมารมันเยอะที่วัดมารไม่เยอะมารใจเราอย่างเดียวมารคือใจเราเนี่ยเองที่เป็นมารกับเราถ้ามัจจุมารมาก็เรียบร้อยต้องได้สวดแบบหัวค่ำนะกุศลธรรมมานะมัจจุมารมาเอาคือความตายมาตัดรอนเอาไปซะเพราะเราก็คิดว่าเราเนี่ยเกิดมาเพื่ออยู่นี่เกิดเพื่ออยู่หรือเกิดเพื่อตายใครสงสัยว่าเกิดมาอยู่มั้งเราอยู่ทำมาหากินไปนี่จนแก่อยู่ให้หู้ยาวเลยนั่งย้อนหู้ยานเลยคนอายุยืนหู้จะยานเคยเห็นไหมหู้จะห้อยยานนั่นแหละคนเราเกิดมาเพื่อตายเนี่ยนั่งนี่หล่อตายทั้งนั้นเลยถ้าตายที่นี่ก็ไม่ต้องกลับแล้วพวกนี้ตายมันอยู่นี่ก็เผ่านี่เลยเลยจะไปตายที่บ้านเลยไปตายโรงพยาบาลดีกว่าเนี่ยเกิดมาหล่อตายนะพวกเราเนี่ยความตายมีมาเรามาตั้งแต่เราเข้าท้องนู่นนะต้องวิญญาณในจิตดวงจิตมาปฏิสนธิในคลองท้องพ่อแม่นะนั่นนะก็พอเข้าปุ๊บเนี่ยบอกวันตายไปแล้วมึงอยู่7 วันเดี๋ยวออกไปตายเลย7 วันบางทีนี่ตายอยู่ในท้องเนี่ย3 เดือนตายแท้งเลย ชีวิตคนเนี่ยมันจำกัดอายุมันจำกัดแต่คนเรามันล่งคนล่งก็คิดว่าอยู่นานโอ้เราอีกนานเราต้องเดี๋ยวปีหน้าแล้วสิ้นปีนี้เรากุมเดือนกันยาเราก็จะเลื่อนขั้นอีกแล้วคิดไปโน้นเลยคิดไปยันกันยาเลยมันอยู่ถึงพรุ่งนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยก็เรียกสร้างขั้นปรุงแต่งจะเลื่อนยศเดือนกันยาเพื่อไม่ได้กลับบ้านเป็นลมตายตอนเช้าอดข้าวเมื่อคืนไม่ได้แช่งในนี้ให้ไปคิดว่าคนเราเนี่ยเกิดมารอตายทุกคนรอความตายหมดนี่ทำไงตายแล้วจะให้เราละสร้างข้านได้คือละดวงจิตเราไม่ยึดติดดวงจิตเรานิกายเรานี่ครอบครัวเราบ้านเราถ้ามีเราภรรยาเราลูกเราล้านเราเนี่ยมันต้องละนี่นะเขาเรียกละสร้างข้านทำให้จิตมันว่างนะจิตว่างเนี่ยมันละสร้างข้านว่างจากความนึกคิดจากความโกรธความโลภความหลงเนี่ยมันทำยากชาติเนี่ยมันยากชาติเนี่ยมันไม่สำเร็จยากเพราะเรามันเกิดจะว่าชามันก็ชาเพราะอะไรเพราะเราสร้างบารมีมาน้อยส่วนมากมันอยู่บ้านสมาเกิดมาเป็นคนก็อยู่แต่บ้านเที่ยวกินเที่ยวเล่นทำงานเที่ยวเตะเฮฮายึดติดอยู่ที่บ้านอยู่ที่ครอบครัวเนี่ยมันก็เลยบารมีมันก็น้อยพอน้อยนั่งสมาธิก็ไม่สงบสักทีพอยุกยิกนั่งไปปวดเมื่อยเลิกดีกว่าเดี๋ยวมันก็กระซิบแล้วไอ้ดวงจิตนี่มันจะกระซิบอยู่ที่หูเราเนี่ยเลิกฮะดึกแล้วโอ้ไม่ไหวยุงเยอะมันจะบอกทุกอย่างเลยขยับฮะโอ้ปวดขาจะแต่งนั่งเดี๋ยวก็ตื่นสายอีก ไปนอนดีกว่าเราก็ไม่สู้ไม่รู้ว่าจิตมันบอกไอ้ดวงจิตมันจะพากายไปนอนจิตกับกายมันคนละคนนะจิตเนี่ยถ้าเรามันมาทีแรกมันเป็นพี่เคยเห็นพี่ดวงจิตเป็นพี่ทำไมแต่มาเป็นเด็กหน้าเน่านะหน้าเน่ามันจะโหท้องฟ้ามันจะสว่างล่งเลยไปนอนอยู่ทุ่งนาไอ้ดวงไฟมันวิ่งอยู่บนท้องฟ้านะวิ่งชูมองเห็นมันวิ่งเราจะไปทักคนโตเขาบอกอย่าไปทักนั่นเขาเรียกพี่พุงไตทักแล้วที่มันเข้าท้องมู่ท้องม่ามันจะเกิดเป็นคนแสดงว่าพี่เรามาจากพี่เนี่ยมาเข้าท้องแม่เนี่ยเป็นพี่พุงไตวิ่งลงมาจากบนฟ้านู่นนะโบราณเขาเชื่ออย่างนั้นเขาก็พูดต่อๆกันมาสมัยนี้เขาพิสูจน์ได้เขาบอกว่าดวงสะเก็ดดาวมันหล่นมาเสียดสีกับอากาศในบรรยากาศเสียดสีเกิดเป็นลูกไฟใช่ป่ะไม่รู้นะถ้ามาเรียนป .7 ไม่รู้หรอกพูดตามเข้าเลยตามไปที่เขาผู้รู้เขาพูดเนี่ยแสดงว่าเรานี่มาจากพี่ที่นี้เราทำไงพี่มาเข้าคนมาเข้าลบล้างคนมันก็ยังเป็นครึ่งคนครึ่งพี่อยู่นะพวกเราเนี่ยก็เดี๋ยวก็เป็นพี่เดี๋ยวก็เป็นคนแล้วลอกคนนู้นลอกคนนี้ลอกเอาตังค์มั่งโกหกเขามั่งนี่ก็เรียกพวกพี่ลอกเอาตังค์คนอื่นนี่เรียกพี่นี่แหละทีนี้มาฝึกให้เป็นพระเอาพี่มาฝึกให้เป็นพระให้เป็นคนเพราะมันยังเป็นครึ่งคนครึ่งพี่อยู่ฝึกพี่ให้เป็นคนให้มันรู้ว่าอันนี้คนถ้ามันไม่ฝึกมันก็จะเป็นคนอยู่พอนะครับฝึกนะครับมันก็จะเป็นมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐคนนี่มันยังวนเวียนอยู่ยังคนเป็นเมื่อไหร่เขาคนมอกข้าววนไปวนมาคนเขาเรียกคนหม้อคนให้คนน้ำปลาคนแกงคนเขาต้มนั่นเรียกคนไม่รู้จักจบไม่รู้จักเสร็จคนมาให้มันไหมแล้วฝึกจากคนให้เป็นมนุษย์ฝึกที่จิตดวงเดียวฝึกจิตให้จากพี่มาเป็นคนฝึกดวงจิตของคนให้เป็นพระให้เป็นมนุษย์แล้วก็มาเป็นพระสมัยก่อนสมัยพุทธเจ้าเนี่ยเขาเอาพระมาบวชพระสมัยนี้เขาเอาคนมาบวชพระศาสนาเรามันถึงไม่เจริญเพราะเอาคนมาบวชพระสมัยก่อนพุทธเจ้านะสมัยพุทธเจ้าเขาเอาพระมาบวชพระคนเป็นพระแล้วใจเป็นพระแล้วถึงเอามาบวชพระแต่ทุกวันในตัวยังเป็นคนใจยังเป็นพี่อยู่มาบวชพระมาฝึกพี่ให้เป็นพระนี่มันก็ปนเปกันไปหมดแหละทำดีมั่งเสี้ยมั่งถ้าเป็นทำดีก็เป็นพระทำไม่ดีก็เป็นพี่พอคนตายก็เขาเรียกพี่เอาพี่มาให้พระสวดพูดหนักไปเปล่า มันก็ไม่หนักนะพูดตามธรรมะตามความเป็นจริงคือสมัยพุทธเจ้าเนี่ยก่อนจะบวชพระนี่ต้องเป็นพระแล้วนะพุทธเจ้าถึงจะบวชให้ อย่างที่อาตมาขึ้นอย่างกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันตินี่เป็นที่พุทธเจ้าแสดงธรรมให้กับปัญจวัคคีย์ทั้งห้าคือแสดงครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนะมะเลมัคคทายวันข้างเมืองพาราณสี เพราะหลังจากท่านตรัสรู้แล้วอยู่7 สัปดาห์แล้วก็ไปแสดงธรรม ก่อนเข้าพรรษาตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6วิสาขาบูชาก็เดินทางไปป่าอิสิปตนามฤคทายวันนะประมาณ200 กว่าโลเดินไปไม่กี่วันนะไปแสดงธรรมให้กับปัญญวคีฟังท่านแสดงให้ฟังนี่คือท้ายของการแสดงท้ายบทคือแสดงสิ้นนั่นแหละมรรคมีองค์8มรรคเนี่ยคือการเดินทางของจิตเป็นทางเดินเรียกมรรคมรรคามรรคมีองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปดำริชอบดำริออกจากกามสัมมาวาจาวาจาชอบคือกล่าววาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบการงานชอบก็คือไม่ไปฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเอามากินนะไม่ไปมีอาชีพเชือดคอไก่นะอย่างนั้นก็เรียกการงานไม่ชอบทำบาป สัมมาวายาโมความเพียรชอบเพียรละกิเลสละสิ่งชั่วร้ายเพียรเดินเพียรนั่งเพียรนอนมีสติคือพระพุทธเจ้าแสดงให้คือสมาธิที่ก็คือสิ้นอะไรมีความเห็นชอบไม่เห็นผิดกล่าววาจาก็ชอบดำริชอบดำริออกจากกามการงานชอบความเพียรชอบสติชอบมีสติสมาธิชอบเพื่อฝึกจิตเป็นสิ้นสมาธิปัญญานะ มีสิ้นมีสมาธิก็จะมีปัญญาพระพุทธเจ้าก็แสดงให้ฟังจบแล้วมรรคมี8ประการเนี่ยมรรคมีองค์8ทางเดินไปสู่พระอริยมรรคไปสู่พระอริยเจ้าคือเป็นพระโสดาบันไปถึงมรรคผลนิพพานต้องเดินทาง8ประการนี้พระเจ้าก็ได้แสดงเป็นธรรมะอยู่ข้อหนึ่งก็คือยังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาแค่นี้ พระปัญจวัคคีย์ชื่ออัญญาโกฏัญญาเนี่ยสำเร็จโสดาบันเลยเป็นพระอริยเจ้านี่เป็นพระเลยก็เลยข้อบวชพระในองค์แรกเลยที่พระเจ้าแสดงธรรมให้อ๋อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงดับเป็นธรรมดาอ๋อร่างกายเรานี้เกิดมามันเกิดมาเป็นธรรมดาเดี๋ยวก็ตายเป็นธรรมดาจิตเรานี้ก็เกิดดับเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ไม่คิดอ๋อมันก็มีเกิดมีดับจิตมีเกิดคิดโน่นคิดนี่ปรุงแต่งนะมันเกิดตั้งก็ยังไม่ตายตั้งก็อยู่ในร่างคนเนี่ยปรุงแต่งเป็นม้าก็เกิดเป็นม้าทั้งยังไม่ตายยังจิตยังอยู่ในดวงคนในร่างคนแต่ปรุงแต่งเป็นม้าไปนะเป็นม้าดีเนาะไม่ต้องทำงานเป็นม้าคนรวยดีเนาะคนไปติดไปเขาก็อาบน้ำทำให้ทุกอย่างเลยนะไม่ต้องทำอะไรเลยเลี้ยงยังลูกเลยนะเป็นม้าก็ดีนะเป็นม้าเศรษฐีนี่มันเป็นม้าทั้งยังไม่ตายมันเกิดแล้วโกฏัญญะพิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าแสดงอ๋อคนเรามันเกิดกับตายเกิดกับดับมี2อย่างเท่านั้นเองร่างกายเราเกิดมาเดี๋ยวก็ดับแล้วเดี๋ยวเราก็ตายร่างกายเราได้จากดินน้ำไฟลมพ่อแม่ให้มาเจริญงอกงามมาจากข้าวสุกขนมสดเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของเราเลยอ๋อนี่แหละมันเป็นอย่างนี้เองจิตเราก็เกิดกับดับอ๋อคนเรานี่มันเกิดเพราะความคิดนี้เอง เพราะจิตดวงเดียวเนี่ยพาไปเข้าร่างโน้นร่างนี้เปลี่ยนร่างไปเรื่อยเดี๋ยวก็ร่างคนเดี๋ยวก็เข้าร่างม้าเดี๋ยวก็เป็นวัวเป็นควายโอ้ยดวงจิตดวงนี้เองเพราะดวงจิตมันเป็นข้องกลางไม่มีเจ้าข้องพอไปเข้าร่างกายปุ๊บมันยึดเจ้าข้องโอ้โหนี่ร่างกายเรานี่เมียเรานี่ผัวเรานี่แต่เดิมๆเลยมันไม่มีเจ้าข้องแต่ว่ามันปรุงแต่งไปเข้าร่างโน้นร่างนี้ด้วยอำนาจของกรรมการกระทำเลยข้อบวชโกธัญญะพุทธเจ้าก็เลยบวชให้ก็เลยเปล่งวาจาว่าพุทธังสรณังคัจฉามิที่เรารับสิ้นกันแล้วธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งตลอดชีวิตที่เราเนี่ยที่เราเปล่งวาจากันเมื่อตอนเย็นมารับสิ้นนะเมื่อเช้าเขาให้สิ้นนะนี่แหละเป็นพระแล้วเลยข้อบวชพระเจ้าก็เลยบวชให้พระเจ้าก็ยื่นพระหัตถ์ออกไปเอหิภิกขุอุปสัมปทาเธอจงเป็นภิกษุขึ้นมาเถิดทำวินัยเราตัดไว้ดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบเถิดเป็นพระเลยผ้าเนี่ยถ้าเป็นคนที่มีบุญอย่างโกธัญญะเนี่ยพุทธเจ้าจะบวชให้ใครเป็นพระเนี่ยจะต้องดูไปอดีตว่าเขาเคยทำถวายอัฐบริฆาร8ไหมคือไตรจีวรเนี่ยเคยถวายไหมบาทเนี่ยมีไหมดูไปห้นล่างถ้าเคยทำก็เลยบวชให้จะบวชให้เฉพาะคนที่มีอัฐบริฆารที่เคยทำมาแต่อดีตถ้าไม่มีก็จะให้ไปห้ามจะไม่บวชให้เหมือนพายานะพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยนะแต่ไม่มีพระพุทธเจ้าระลึกดูไปย้อนหลังพาหิยะไม่มีเสื้อผ้าไม่เคยได้ทำอัฐบริฆาร8เลยไม่เคยเอาผ้าไตรจีวรถวายพระเลยก็เลยให้ไปห้าผ้าไตรจีวรมาแล้วค่อยมาบวชเดินออกไปวัวชนตายเลยเป็นพระอรหันต์ยังเป็นคนอยู่ตัวยังเป็นคนแต่ใจเป็นพระเนี่ยเป็นพระอรหันต์ไปแล้วชนนิพพานไปก็เข้านิพพานเลยนี่พอพระเจ้าตรัสบวชให้แล้วเอหิภิกขุไปแล้วเนี่ยผ้าไตรจีวรเนี่ยห่มอย่างนี้เลยห่มปุ๊บเลยเป็นผ้าทิพย์ที่เคยทำแต่อดีตห่มเลยนี่คนมีบุญมากห่มเลยไม่ต้องเอาไปข้อบวชที่ไหนมีทานในป่าบวชอยู่ในป่าเลยผ้าไตรจีวรบาตรอัฐบริฆารมีพร้อมเลยเข้ามาให้พร้อมเลยห่มให้ด้วยนะผมพวกนวดเข่าอะไรหลุดหมดไม่ต้องโกนเลยให้ไปหมดคืออัฐบริฆารจะมีพวกมิดโกนนี่มิดโกนผ้าไตรจีวรบาตรข้างกองน้ำเข้มได้นี่เรียกอัฐบริฆาร8ที่พระต้องบวชต้องมีถ้าทำบุญมาแต่ปางก่อนก็จะได้บวชพุทธเจ้าบวชให้เลยเป็นพระเนี่ยเอาพระมาบวชใจเป็นพระแล้วตัวเป็นคนก็เลยจับมาบวชเป็นพระห่มผ้าแต่ทุกวันนี้มันบวชเอาผ้ามาห่มคนให้เป็นพระแต่ใจมันเป็นคนตัวเป็นพระสมัยก่อนใจเป็นพระแต่ตัวเป็นคนเลยเอามาบวชให้เป็นพระสมบูรณ์พระสมบูรณ์เลยเป็นโสดาบันทุกวันนี้มันถึงไม่เป็นยากต้องมาฝึกต้องมามีครูมีอาจารย์มาสั่งมาสอนว่าเราต้องปฏิบัติยังไงยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมีสตินะสติปัฏฐานที่เนี่ยเราต้องรู้นะรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมนะ4อย่างเนี่ยทำให้เป็นมหาสติยืนเดินนั่งนอนถ้ามีสติอยู่ตลอดทั้งอิริยาบถ4เนี่ยเรียกมหาสติปัฏฐาน4ถ้านั่งหลุดๆมั่งขาดมั่งสติมีแป๊บๆมันก็ไปจิตมันเที่ยวเคยเราปล่อยมันจนเคยอยู่ๆเราจะให้มันมารู้กายอยู่เนี่ยมันยากขนาดนั่งมันยังไม่ค่อยจะรู้มันก็จะไปอย่างเดียวจิตนี่มันไปอย่างเดียวเพราะมันเคยเที่ยวเราปล่อยมันจนเคยเหมือนมีลูกเนี่ย ตามใจจนเคยแล้วพอมันซ่อนลูกมันไม่เอาแล้วตามใจมันเคยแล้วพอจะให้มันทำตามเรามันไม่ทำแล้วพอเราไปตามใจมันจนเคยเนี่ยมันจิตเราเนี่ยเราตามใจมันจนเคยแล้วอยากได้อะไรก็ได้อยากได้อะไรก็พาไปกายเนี่ยพามันไปเอามันอาศัยเพราะจิตมันเป็นนายมันสร้างทุกอย่างให้เราทำแล้วกายเนี่ยไปทำตามจิตทุกอย่างทำดีมั่งชั่วมั่งแล้วพอตายไปดวงจิตมันก็กระทำอาศัยกายทำชั่วมันก็ไปเกิดใหม่มันก็ได้ดวงจิตที่มีกรรมบางบาปติดตัวไปก็ต้องไปตกนรกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมาจากดวงจิตดวงนี้เนี่ย ทีนี้เราก็ต้องมาทำให้เป็นพระถ้าเราเป็นพระเราจะละสร้างข้านได้คือไม่ต้องมาตายไม่เป็นคนตายคนละสังขารคนไม่กลัวพอเป็นพระละสังขารคนก็ไม่กลัวเพราะกลัวเนี่ยจิตมันหลอกตัวเองแต่มันก็ต้องทำไม่ทำมันก็ต้องทำมันเป็นการสร้างบารมีที่เติมไปเรื่อยเพราะเราเนี่ยไม่ใช่ชาตินี้ชาติแรกที่เรามาทำมันทำมานานแล้วทำมาหลายชาติแล้วชาติละหน่อยละหน่อยบางคนไม่ได้ตั้งใจมาหลักบนมาบวช3 วัน เพราะอะไรถึงบนนี่ในดวงจิตเนี่ยมันมีลึกๆมันมีข้องเก่าอยู่มันมีข้องเก่าที่เคยทำมาก่อนแล้วเคยทื่อสิ้นมาแล้วเคยภาวนามาแล้วมาพอดีมาอยู่ที่นี่ก็มีพระซ่อนให้ภาวนาอีกเนี่ยมาต่อข้องเดิมก็ได้วบวบแวบแวบเดี๋ยวก็คิดนู่นเดี๋ยวก็กลับมาที่ตัวเดี๋ยวก็ไปคิดนู่นคิดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเราก็ปล่อยมันคิดไปเรื่อยมันก็เที่ยวไปเรื่อยพอรู้ตัวก็กลับมาหาตัวจิตมันออกไปเที่ยวมันเคยเราต้องมาชวนให้มันอยู่ที่กายก็คือมาดูกายดูเวทนาสุขทุกข์เฉยเนี่ยเวทนาซ้ำเนี่ยถ้าเราดูเราจะเห็นทุกข์เกิดที่กายเราก็รู้มันทุกข์มันเกิดที่ใจเราก็รู้สุขเกิดขึ้นเราก็รู้ปวดเมื่อยขยับแล้วมันสุขเข้ามาทุกข์หายไปทุกข์ดับไปเราก็รู้นี่คือสติมีสติตลอดอยู่ในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนี่แหละถ้าเราทำได้เราเป็นมหาสติดูเวทนาดูจิตเนี่ยคิดนอกก็กลับมาที่กายมันคิดปางนอกก็คิดมากลับที่กายมาคิดอยู่ที่กายมาคิดถึงผมบนเลยฟันนั่งมาเห็นร่างกายเรานี่คือจิตของเราเนี่ยทำก็คือการเกิดดับนะจิตมันคิดเนี่ยคิดนอกมันหยุดคิดปุ๊บมันดับเล็กดับนะทั้งข้านมันดับดับนอกอ๋อจิตเหล่านี้มีเกิดกับดับ2อย่างนี้เองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่คือธรรมธรรมะที่เรานั่งสมาธิอยู่ขึ้นนี้เราก็เห็นถ้าเรามีสตินะเราจะได้ธรรมะอันเนี้ยถ้าเราได้นี่เป็นธรรมะชั้นสูงด้วยนะไม่ใช่ธรรมะน้อยๆนะได้เยอะนะดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมนะพอรู้การเกิดดับของจิตเนี่ยได้ธรรมะนี่อัญญาโกฏัญญารู้การเกิดดับของจิตเป็นพระโสดาบันเลยถ้ากายเรามีรูปกับนามรูปคือร่างกายนามคือจิตเราจิตเป็นนามธรรมกายเป็นรูปธรรมนี่พ่อแม่ให้มาได้มาจากดินน้ำไฟลมเดี๋ยวมันก็กลับคืนที่เดิมคนเราเนี่ยมันแก่ก่อนเกิดไม่ใช่เกิดแล้วแก่นะเรานี่มันแก่มาแล้วนะอยู่ในท้องเป็นท้องแก่นะสมัยก่อนเขาเรียกคนท้องแก่สมัยใหม่เขามาเปลี่ยนนะหม้อมาเปลี่ยนภาษาสมัยก่อนหม้อตำแยเรียกทองแก่สมัยนี้เรียกคนตั้งครรภ์คนเลยไม่รู้จักคนทองแก่มันแก่แล้วมันถึงเกิดอ่ะมันแก่อยู่ในท้องนั่นแหละเคยเห็นเด็กมันเกิดมามันตัวนั่งตึงไหมมันตึงไหมนั่งเหี่ยวมันคนแก่ไหมเหี่ยวนะนั่นแหละมันแก่แล้วแก่มาจนเกิดอะดีไม่ตายบางคนแก่มาตายออกตายเลยนั่นเขาเรียกแก่ตายตั้งแต่เกิด เราคิดว่าจะรอแกนั่งเหี่ยวตอนแกพุ่มเข้ามันแกทั้งกระพุ่มยังไม่ค่อยมีในคลองนะมันแกแล้วก็เลยขนทองแกแต่ไม่นี้มันปิดบังหมดทุกวันนี้คนทำอะไรปิดบังหมดมันเลยไม่เห็นของจริงถ้าไม่มาวัดไม่รู้นี่ถ้าไม่มาวัดไม่รู้เนี่ยว่าคนมันแก่ตั้งก็ยังไม่เกิดท้องมันแก่จัดมันถึงเกิดมันโอ้โหไม่ไหวแต่มันแก่มันพัดดินถีบท้องจะพังเลยปวดท้องทนไม่ไหวเลยทีนี้เด็กมันฉลาดนะคนแก่ที่อยู่ในท้องฉลาดมันกลับหัวลงอีกนะมันถีบท้องนูนนะนี่นั่งสมาธิต้องให้เห็นตรงนี้นะให้เห็นเราอยู่ในท้องแม่เรานะแล้วเราจะรักพ่อแม่มากเลยนะเราจะรักแม่เรามากเราจะไม่ทิ้งแม่เลยนะเราเนี่ยโหอยู่ต้องเป็นเลือดอยู่จนแก่ออกมานะอาศัยอยู่แก่นะแก่เราถึงได้ออกนะยังทิ้งแม่อีกแม่เลี้ยงจนแก่นะแก่งงอีกนะนี่เราต้องกลับนั่งให้รู้ว่าเราอยู่ในท้องให้เห็นเรานี่อยู่ในท้องแม่ลำบากขนาดไหนเผ็ดก็ไม่กินเปรี้ยวจัดไม่กินเค็มจัดไม่กินกินจะจืดอดยากมาออกแล้วเลี้ยงเรามากว่าจะโอ้เช็ดขี้เช็ดเยี่ยวกันมาไล่10 ปีส่งเรียนทุกอย่างเสื้อผ้าอาภรณ์อะไรนี่ได้มาจากพ่อแม่ทั้งนั้นไม่ได้แต่เนื้อนั่งนะมันได้มาหมดเลยวุฒิการศึกษาจบปริญญาก็เพราะพ่อแม่นี่เสื้อผ้าที่ใส่ไม่มีเพื่อพ่อแม่เราไม่มีแล้วไอ้เสื้อผ้าที่เราใส่มาวัดไม่มีหรอกไม่ใช่หรอกนั่นไม่ใช่ของเราหรอกนั่นมันได้มาจากพ่อแม่นั่นแหละเงินทองที่ห้ามาได้นี่มันของพ่อแม่นั่นแหละกายนี่มันของพ่อแม่เรามาห้าจิตก็ว่าของเราไปเชื่อมากก็ไอ้พี่ตัวนี้เนี่ยพี่ที่อยู่ในร่างกายมนุษย์นี่เนี่ยร่างกายคนนี่เนี่ยมันคอยลอกเราเรื่อยพี่ลอกเรื่อยเดี๋ยวก็ลอกให้ขยับเดี๋ยวก็ลอกให้เดินเดี๋ยวก็ลอกให้ไปนอนหลอกกายไปนอนมากปวดเมื่อยมันก็ชวนมาอีกไปเข้าห้องน้ำอีกปวดท้องเดี๋ยวก็ชวนกินข้าวอีกพี่นะหิ้วข้าวไหมนี่อดข้าววันนี้ได้ชั่นข้าวคนเดี๋ยวหิ้วไหมไม่หิ้วเพราะว่าสิ้นมันบังคับพอรู้ตัวเองมีสิ้นมันไม่หิ้วมีสติถ้าไม่มีสิ้นมันจะหิ้วตลอดเลยพี่มันหิ้วตลอดเที่ยงคืนตี 1หิ้วไปห้าอะไรกินเซเว่นฮะพี่มันสั่งไปห้าเขาต้มคุยกินห้าอะไรกินดีๆห้าก๋วยเตี๋ยวรัดหน้ากินดึกๆนะแม่ค้าเยอะแยะพี่สั่งให้ไปกินกายไม่ได้หิ้วหรอกพี่มันหิ้วมีป่ะในตัวมีพี่ป่ะ มีไหมพี่เคยสั่งไหมไม่ไปมันบังคับอีกนะเคยเห็นพี่บังคับไหมครับยังไงด้วยว่านั่งไม่ได้ฟุ้งซ่านรำคาญใจมันหงุดหงิดงุนงานโมโหพอหิวมากๆพี่แต่มันโมโหอีกนะดีมันฆ่าใครอีกนะเขาเรียกโมโหหิวพี่มันหิวมันโมโหให้ร่างกายมันทำใครไม่ได้หรอกถ้าพี่ไม่สั่งเชื่อยังเชื่อว่าในกายเรามีพี่ไหมเป็นอย่างนั้นมันสั่งทุกอย่างสั่งให้กินสั่งให้นอนสั่งให้ทายสั่งให้ไปซื้อข้องแพงๆมาใส่ข้องถูกก็ใส่ไม่ได้มันรู้สึกเหนียวตัวต้องไปห้ามาพอหน้ามันย่อนนะพี่สั่งให้ไปอีกไปทำสเต็มเซลล์กัน40,000-50,000ก็ได้หน้าก็ได้ตึงเหมือนเดิมพี่ไม่ชอบอีกหน้าเหี่ยว ไม่ชอบศพเหี่ยวไงพอเราตายก็เป็นศพพี่มันก็นี่พี่ก็ห้าล้างไม่คนก็กลัวซากศพเราว่าเราเป็นพี่แต่พี่มันไปแล้วไปห้าล้างไม่ใส่แล้วไปห้าล้างไม่อยู่แล้วทิ้งแต่ว่าจะซากศพแต่คนเดี๋ยวนี้ก็ต้องยอมรับความเจริญรุ่งเรืองทำให้คนเนี่ยจิตใจไม่สู้ จิตใจก็ไล่ไปตามกระแสโลกพุทธเจ้าว่าให้เราเนี่ยทวนกระแสโลกโลกเจริญนะถ้าเราตามโลกไปเราจะเสื่อมจิตมันจะเสื่อมไอ้พี่เนี่ยมันจะเสื่อมดวงจิตดวงนี้มันจะเสื่อมเสื่อมไปจากคุณงามความดีเสื่อมไปจากการเลี้ยงดูพ่อแม่พวกเนี้ยเราต้องทำไม่ทำต่อไปเราไปได้ล้างใหม่ก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าไม่ฝึกมันไว้นะดวงจิตดวงเนี้ยถ้าไม่ทำให้มันเป็นพระนะเป็นมั่งไม่เป็นมั่งก็ยังดีดีก็มันไม่เป็นเลยดีก็เป็นพี่ล้วนๆพี่ก็สร้างทุกอย่างเคยเห็นพี่พนันไหมเคยได้ยินเขาพูดว่าพี่พนันไหมพี่พนันเล่นการพนันพี่เขาซิ่งเขาบอกพี่พนันเขาซิ่งเคยเขาซิ่งไหมพี่เคยเขาซิ่งโยมไหมพี่พนันมีไหมไม่มีนะพี่ห้วยมีไหมซื้อห้วยไหมนั่นน่ะพี่เขาซิ่งเชื่อยังว่าพี่มีในตัวเราพี่พนันนั่นแหละโบราณเขาถึงเรียกพี่เพราะจิตเราเนี่ยคือพี่ถ้าไม่ทำให้เป็นพระมันจะเป็นพี่เนี่ยตายคนก็กลัวกลัวพี่เหล่านี้เนี่ยกลัววิญญาณเนี่ยวิญญาณคือพี่วิญญาณคือดวงจิตเนี่ยที่เขากลัวกันนะแต่บางคนเขากลัวซากศพกลัวกระโหลกกลัวพี่กลัวกระดูกไม่ต้องอะไรเราเดินเข้าป่าชายเห็นกระดูกก็ขนลุกสู้แล้วนะแม้แต่กลางวันนะอาตมาเคยไปนอนป่าชาที่จังหวัดวันนั้นไปอำเภอจังหวัดอำนาจเจริญไปถึงมันจะมืดเกือบมืดเข้าถวายป่าชา40 กว่าไร่โอ้โหที่นั่นพี่เยอะตอนกลางคืนเนี่ยพอไปถึงมันเย็นก็เลยมันจะมืดก็เลยเดินวนๆกองป่าชามันมีไอ้เตาเผาศพมันเป็นมีปล่องเตาเล็กๆก็นอนพักอยู่นั่นน่ะเช้าก็ไปเดินโอ้โหกระดูกมีทั้งข้าวเอาข้าวไปให้กระดูกกินเอาไปให้พี่กินมีข้าวมีเกลือมีข้าวสารมีหัวหอมหัวกระเทียมไปให้พี่หุ้งกินมั้งต้องใส่ไปทำกับข้าวกินในป่าช้านั่นแหละกระดูกเป็นกองบางที่ก็ห่อผ้าไว้แล้วก็เอาอะไรหมกไว้ ชาวเข้าไปในหมู่บ้านโอ้โหพี่เยอะกว่าข้างในนี้อีกเข้าไปอาจารย์เมื่อคืนฟันดีไหมเขารู้ว่าเรานอนอยู่ป่าชาขอสัก2 ตัวสิพี่ข้อห้วยแหละพี่พนันแต่เขาถูกห้วยนะเชื่อป่ะอาตมาเอารถไปเขาเห็นรถเอารถไปรับข้องพอรถกระบะทะเบียนมัน73 หรือ 93พ่อเอานั่นไปซื้อเขาโทรมาบอกโอ้อาจารย์เมื่อจะมาอีกมาเที่ยวที่แล้วฉันถูกห้วยนะครับบอกเอาเบอร์ไว้พี่เดินในหมู่บ้านนะทุกบ้านเลยบ้านไหนพูดเหมือนกันหมดเลยฟันดีไหมนอนในป่าช้าฟันดีอะไรเป็นพี่เลยนี่แหละเขาเรียกพี่ตัวจริงมันอยู่ที่นั่นไอ้ที่กระดูกพวกนี้ไม่ใช่พี่พวกนี้มันธาตุดินสลายแล้วก็ยังโชคดีนะยังไปท่มดินให้มันสูงนั่นน่ะดินดำป่าช้านะสูงเข้ากระดูกเอาขี้เถ้าไปท่มกันนะแต่คนทุกวันนี้ไปทิ้งทะเลมั่งทิ้งบึงทิ้งตามเขื่อนตามอะไรเอากระดูกไปทิ้งเดี๋ยวเขื่อนก็ตื้นเดี๋ยวก็น้ำท่วมอีกพวกเราน้ำก็ล้นเขื่อนเดี๋ยวกระดูกไปท่วม แทนที่จะเอาไว้แต่ไม่ก่อนก็ต้องบูชาทำเจดีย์บูชาบางคนถ้าไม่ใหม่เขาไม่ทำไม่บูชาเอาไว้ชิ้นต้องชิ้นนั่นแหละเอาไว้ทำบุญก็ยังดีที่เอาไว้ยังระลึกถึงพ่อแม่ที่เขาคนถ้าไม่ก่อนที่เขาเอากระดูกไว้เนี่ยเป็นอุบายคนตายเขาก็เอามาสวดที่บ้านเนี่ยเขาเป็นอุบายให้ลูกหลานเนี่ยมันมาทำบุญจริงๆคนตายนะเขาไม่ได้เอาบุญหรอกเขาได้ไปแล้วบุญหรือบ้าเขาได้ไปแล้วมันขาดกันไปแล้วขาดตั้งแต่จิตออกล่างแล้วไปเกิดแล้วบุญบาปมันไปก็เข้าแล้วทีนี้เขาอยากให้ลูกหลานมันมีบุญก็เอาคนตายนะมาสวดมาตั้งที่วัดตั้งที่บ้านเมื่อก่อนมันไม่ได้ตั้งที่วัดคนสมัยก่อนสวดที่บ้านสมัยตะเกียงนะคนตายก็ใช้ตะเกียงมันน่ากลัวจะตายมันมืดแต่มาเป็นเด็กกลัวนะกลัวพี่นะมีถ้าวันไหนเขามีสวดศพร้องในนั่งใกล้ไม่ได้เลยกลัวพี่มันจะลวงทั้งๆร้องเล็กๆนี่นะกลัวพี่เอามือขึ้นนั่งขยับเลยแล้วเธอชอบเปิดฟังอะไรนิทานเรื่องนกฮูกก็กลัวใหญ่สิไปฟังไอ้เรื่องพี่ก็กลัวใหญ่น่ากลัวทำไมก่อนมันมืดถ้าคนที่บ้านจะมาเจอในวัดนะสมัยก่อนเนี่ยถ้าบ้านปลูกที่ไหนเขาจะมีวัดที่บ้านจะมีทั้งหมด3 หมู่บ้านมีทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตก3 หมู่บ้านทำทางเข้าเป็นทางซ้ำแพงเข้าทางตะวันตกทะลุไปทางเหนือได้ตะวันออกได้ออกไปทางใต้ได้คือมันมีตะวันตกมีเหนือมีใต้3 ทางเดินไปเดินมาทะลุกันหมดอีวันหนึ่งอาจารย์ตอนนั้นเป็นเด็กอายุประมาณ10 กว่าขวบหน้าหนาวนี่แหละช่วงลอยกระทงนี่แหละหน้านี้เนี่ยฝนมันหมดเราลอยกระทงฝนมันจะหมดสมัยก่อนมันหนาวโหหนาวหนาวแบบเดินไปยอดหญ้านี่มัน ทำไมนั้นพ่ออาตมากินเหล้าพ่ออาตมากับเพื่อนเขาไปกินเหล้าเดินกลับบ้านแต่มาคนละทีพ่ออาตมามาก่อนนะคนนี้เขาติดลมบ้านอยู่ใกล้ๆกันติดลมเขามาดึกสิไม่กล้าเข้าวัดเมาเลยกลัวพี่มันไม่มีทางไปนอกนั้นมีแต่น้ำกับทุ่งนาเท่านั้นข้าวทางนั้นข้าวมันออกแล้วทางนั้นเดินลุยข้าวเละหมดเลยอาตมามานาตอนเช้าเอาไม้นับข้าวมานับข้าวไข่มันเหยียบข้าวเละหมดเลยเดินลุยหมดเลยไปถ้ำวันไม่มีใครเดินกลางคืนใครจะมาเดินเขาต้องเดินเข้าวัดคนนี้ปกติเขาไม่กลัวพี่หรอกแต่เมาไปแล้วไม่รู้อะไรไปซิ่งกลัวพี่เดินลุยข้าวเละหมดเลยเช้าเราก็ไปถ้ำพอเมื่อคืนมันลูกไข่ลุยข้าวหมดเลยทางล่างอยากนับข้าวไปแล้วไปบ้านลูกไก่มันลุยข้าวเละหมดเลยข้างวัดหนาอยู่ติดวัดพอนั้นพ่อก็ไปถามคนนี้เพื่อนกันเนี่ยไปลุยข้าวแกบอกแกกลัวพี่เมื่อคืนกลับดึกกินเหล้าติดลมสมัยนั้นไม่มีไฟนะมันมีแต่ตะเกียงนะแล้วไปกินตั้งแต่ตอนบ่ายไม่ได้เอาไฟฉายไปนะไม่กล้าเดินเข้าวัดมันมืดนะกลัวพี่เดินลุยน้ำนี่นะเพราะคนสมัยก่อนเนี่ยปลูกบ้านเนี่ยเขาจะปลูกไกลวัดต้องได้ยินระฆังพระประจำพระตีระฆังจะรู้เวลาเลยพระจะตีเวลานะตีเช้าที่สุพรรณเขาจะตีประมาณตี 4ตี 3 ครึ่งตี 4เขาตี 4ตีชั่นข้าว7 โมงตีพอกลางวันตีกลองเย็น 5 โมงเย็นตีระฆังถ้าตีกลองถ้าผิดเวลาไม่ใช่11 โมงถ้าใครไปตีกลองแสดงว่าที่วัดมีปัญหาอะไรมีคนตายถ้ามีคนตายก็จะตีทีๆตุ้มหมาลัวอย่างนี้เลยแสดงที่วัดมีคนตายมีศพมา คนเขาจะใช้สัญลักษณ์อันนี้ขณะอาตมาเป็นเด็กตอนนั้น10 ขวบมั้ง11 ขวบไปไถนาบ้านอยู่ใกล้วัดไถนาติดวัดปกติเนี่ยตีพระจะตีกอง11 โมงพอพระตีกองลั่งพระตีกองจบก็จะเลิกที่นี่นั้นเป็นวันพรุ่งนี้มันจะเป็นวันหยุดควายไถไม่ได้วันพระวันนี้มันเป็นวันโกนก็ไปไถพอพระตีกองตุ้ม11 โมงพระจะชั่นข้าวกลางวันชั่นข้าว2 หนพระชั่นข้าว2 หนควายมันแงะมาดูเราหันหน้าหันหลังหันมาดูเราเราก็บอกมันว่าไปก่อนเดี๋ยวอีก2-3 รอบก็เสร็จแล้วมันก็เดินไปนะได้3 รอบมันก็หั่นอยู่นั่นแหละมันเดินไม่ตรงทางเดินแฉไปแฉมาออกนอกรอยไอ้ผ่านที่มันไถ่ตามรอยมันก็ไม่ตรงเราโมโหเราก็เอาเชือกตีมันตีกระทบข้างมันก็คงโกรธพอรอบที่3มันไม่เดินมันยืนดูพอเราไล่เฮ้ยเอาเชือกตีข้างนอนเลยเนี่ยโอ้ควายมันรู้นะเราโอ้ควายไม่ธรรมดา3 รอบไปเอาไม้ไปหักกิ่งไม้มาตีมันก็ไม่ลุกนะต้องปลดเอาแอกออกจากคอมันนะทั้งนอนอยู่งั้นนะนี่มันรู้เลยว่าโอ้เมื่อปกติเนี่ยมันเหมือนระฆังยกมวยไงเป้งนี่ก็หยุดเลยใช่ไหมนี่พาตีกองมันจะหยุดเลยเราไม่ยอมจะให้มันเสร็จไม่เสร็จวันนั้นไม่เสร็จหรอกเลื่อยอีก2 รอยต้องมาเอาอีกต้องมาไถ่วันรุ่งขึ้นก็เป็นวันพายแต่ไม่ก่อนเป็นงั้นอาศัยพระอาศัยวัดวันพระก็ไปวัดวันพระนี้ก็จะพาลูกหลานไปวัดไปแต่เด็กไปวัดกันไปใส่บาตรไปหัดทำทานหัดเข้าวัดไปฟังเขาทำพิธีกันยังไงรักษาสิ้นให้สิ้นข้อสิ้นอะไรคนสมัยก่อนเป็นหมดถ้าทายกไม่มาคนให้ก็เป็นได้หมดทุกวันนี้ไม่เป็นต้องกลางหนังสืออย่างเดียวสมัยก่อนเนี่ยเป็นหมดสัปเหร่อก็เป็นหมดทุกอย่างคนตายพ่ออาตมาเนี่ยสัปเหร่อพ่ออาตมาเนี่ยเป็นมีบุญแกเป็นคนมีบุญแกชอบช่วยเหลือคนใครป่วยใครไข้เนี่ยเป็นหมอรักษาให้เข้ามาบาอากาศก็รักษาให้นะคนสมัยก่อนมันก็มีคนมันปนกันคนดีคนไม่ดีคนบางคนเนี่ยรักษาให้แล้วก็ไม่ให้ไม่ได้เอาเงินนะเขาต้องส่งขวัญข้าวสมัยก่อนเขาจะส่งขนมต้มแดงต้มข้าวรู้จักไหมขนมต้มแดงต้มข้าวบัวลอยไข่ว่านนะแต่ไม่มีไข่ว่านมีบัวลอยมีขนมหู้ช้างไอ้แบนคลุกไอ้นั่นนะคลุกไอ้มะพร้าวแล้วก็ไอ้ที่เอาไอ้มะพร้าวกวนกับน้ำตาลยัดเข้าไปเนี่ยเข้าไปขนมใส่ไส้เรียกต้มแดงต้มข้าวแค่นี้เนี่ยให้เอามาส่งขวัญข้าวไม่มาหรอกค่าครู6 สลึงมาบากัดนะรักษาคนมาบากัดนะทุกวันนี้ถ้ามาบากัดนะฉีดยาไม่ต้องหมดเป็นหมื่นนะถ้าใครมากัดแล้วต้องไปฉีดยาสมัยก่อนเขาไม่ฉีดนะเขาใช้สัจจะรักษาสัจจะนี่ก็คือเมื่อคนมีสิ้นนะมีสัจจะนี่ทำได้ทุกอย่างพุทธเจ้าต้องสร้างบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีขันติบารมีเป็นบารมีนะสัจจะก็เป็นบารมีไม่ให้เขาเรียกคนเวลามันเดือดร้อนป่วยขึ้นมาเห็นหม้อมันเห็นแก้วพอใครให้แล้วเห็นหม้อมันเห็นหม้า เดินรอบกลัวหมากัดเป็นยังไงนะคนขี้เหนียวพ่ออาตมาเลยเลิกเลยนะเลิกรักษาหมาบ้าเนี่ยหมาบ้ากัดไม่รักษาให้ใครเลยมันเป็นอย่างนั้นคนสมัยก่อนเนี่ยพ่ออาตมาเนี่ยรักษาคนก็ไม่เอาเงินตายก็เป็นสับปะเลอไปเผาให้ไปอารัธนาสิ้นให้ไปช่วยงานศพเขาแหละงานที่บ้านจะเป็นยังไงไม่สนใจละต้องไปช่วยเขาให้ได้ขนาดเกี่ยวข้าวอยู่ในละเลยนะไม่เกี่ยวเราไปช่วยงานเขาไปทำศพไปมาตาสร้างไปต่อโลงให้เขาเอาศพใส่โลงแล้วก็มาตาสร้างให้เอาใส่สิ้นผูกมือศพแล้วก็เอาไปไว้ที่พระไปไว้ข้างพระพุทธไอ้เรียกใส่สิ้นเคยเห็นปะจำไว้นะได้ไปทำถูก เพื่อใครตายที่บ้านจะได้ไปทำถูกไม่ต้องให้ใครมาทำ นี่ก็มัดตาสั่งเลยก็จับมือพี่นี่มาทำนี่เอาดอกไม้ทุบเทียนใส่มือให้ไงเอาใส่สิ้นมาเส้นขนาดนี้นิ้วก้อยนี่มาผูกมือเขาเรียกมัดตาสั่งอาตมาเป็นเด็กก็เข้าใจต้องใส่เขาจะมัดไม่ให้พี่ไปหลอกคนใช่ไหมโยมเข้าใจว่างั้นไหมเคยเห็นไหมเข้าใจว่าไงไม่เข้าใจได้แต่เห็นก็ไม่มีใครบอกว่าเขาผูกทำไมนะผูกมือนะผูกหนึ่งผูกเพื่อไม่ให้มือมันออกจากกันแต่ว่ามือคนตายมันจะไม่แบมันจะจับมือคนตายมันจะงิกๆงอๆไงเอาดอกไม้ทุบเทียนใส่มือให้แล้วก็มัดตาสั่งผูกมือแล้วก็ดึงมาผูกคอผ่านคอแล้วก็ดึงไปผูกข้าเคยเห็นไหมผูกไว้ที่ข้าพันธนังจริงๆเนี่ยเขาผูกกันตั้งแต่ยังไม่ตายนะเราไม่เข้าใจเองโยมแต่งงานยังแต่งแล้วมาตาสร้างแล้วสิ คนแต่งงานนั่นคือคนมาตาสร้างเขาลดน้ำสร้างใช่ไหม คนตายเนี่ยเขาก็ลดน้ำศพแต่จริงๆเขาลดน้ำสร้างกันเนี่ยคนแต่งงานเอาห้อยสั่งมาใส่น้ำลดเรียกลดน้ำสั่งแต่เอามัดตาสั่งให้มัดตาสั่งเจ้าเศร้าเจ้าเบาให้นะเคยเห็นไหมเขาไม่ได้บอกเองเคยเห็นแต่ไม่รู้เขาทำอะไรคิดว่าก็ให้พรคนแต่งงานกัน คนแต่งงานเขามัดตาสั่งมัดที่ไหนมัดที่มือไงเอาไส้เส้นมาผูกข้อมือให้ผู้หญิงผู้ชายเจ้าบ่าวเจ้าสาวผูกให้ทั้งสองคนเลยมัดตาสร้างติดกันต้องคนเนี้ยไม่อยากแต่งงานเลยแม้คนเนี่ยถูกมัดตาสร้าง เขามัดตาสร้างที่เขาดอกไม้ทุบเทียนใส่มือให้เนี่ยคนโบราณเนี่ยเขาเข้าถึงพระศาสนาเข้าถึงพระเขาเข้าใจว่าคนตายนี่มันต้องมีดอกไม้ทุบเทียนเอาไปไว้พระเกศแก้วจุฬามณีเขาจะใส่ให้คนตายทุกคนจะไม่โบราณมีทุกคนเลยแต่มัดตาสร้างมือไว้ให้ด้วยมัดคอไว้มัดข้าวไว้ให้ด้วยทีนี้เขาเอาไส้สิ้นผูกข้อมือให้เอาไว้ให้พระจุงไหมแถวบ้านคนตายเขาเอาพระจุงไหมเคยเห็นคนจุงพี่ไหมจุงกันเองเคยไหมไม่เคยวันหลังตายจุงเองเลยไม่ต้องมานิมนต์พระหรอกถ้าอยู่ไกลวัดอย่างในกรุงเทพจุงมันเองเลยโรงพยาบาลนะจุงไปบ้านจุงไปไหนก็จุงไปเอง กลัวพี่ไม่ไปกลัวพี่เข้าบ้านอีกไม่กล้าจุง ดอกไม้ทุบเทียนเขาให้ไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีที่อยู่ยนดาวดึงที่เรามาทื่อสิ้นเนี่ยถ้าเราตายเราจะไปดาวดึง เนี่ยที่มาทื่อสิ้นจิตเป็นเทวดาก่อนตายเวลาเราจะตายเราดูลมเข้าลมออกดูจิตเราไว้ดูกายดูไว้ดูให้จิตมันเกาะกายไว้ถ้าเราดับจิตปุ๊บขาดจากการปรุงแต่งเนี่ยจิตมันแบบมีว่างๆเริ่มรู้สึกรู้แค่กายอย่างเดียวจิตมันเป็นเทวดาแล้วปิติมันเกิดตายแล้วเป็นเทวดาเลยแต่นี้มันยังไม่เป็นก็เลยเอาดอกไม้ธูปเทียนทำไมก่อนก็ใส่ให้เพื่อให้ไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีเพราะเกศแก้วจุฬามณีคือเจดีย์ที่พระอินทร์ท้าวสักกะเทวราชเนรมิตขึ้นมาอยู่ที่บนดาวดึงส์พุทธเจ้าไปแสดงธรรมที่ดาวดึงส์นะที่ไปที่เราฟังเมื่อเย็นเนี่ยเมื่อตอนทุ่มตรงเนี้ยเนี่ยพุทธเจ้าแสดงให้แม่ฟังแม่สวรรคตคือเป็นเจ้าแผ่นดินเป็นมารดานั่นแหละตอนบวชเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยพ่มมวยเป็นพ่มยาวแล้วก็ผูกไว้ข้างล่างผูกพ่มแล้วเวลาจะบวชเนี่ยก็จับพ่มรวมแล้วเอามีดพระขั้นตอนที่ออกบวชที่ไปกันไหนชนะนั่งมากันตะกับตัดแล้วอธิษฐานเสียงไทยว่าถ้าจะได้เป็นตัดสรุปเป็นอนุตตรสัมโพธิสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพุทธเจ้าขอให้เส้นผมเนี่ยอย่าได้ตกลงพื้นถ้าไม่ได้ตัดสรุปขอให้ผมเนี่ยได้ตกลงมาในพื้นก็เสียงไทยแล้วก็อธิษฐานบารมีก็โยนขึ้นไปเลยพระอินทร์ท้าวสักกะเทวราชก็เลยเอาพานมารับผมเนี่ยไปเนรมิตเจดีย์ชื่อพระเกศแก้วจุฬามณีอยู่บนสวรรค์นี่นะว่าร่างตายจะได้ไปถูกอยู่บนสวรรค์นู่นนะที่เขามาตัดสร้างกันที่เขาดอกไม้ทุบเทียนใส่มือเนี่ยเข้าไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีกันไม่ใช่ใส่ไว้เฉยๆหรอกพี่มันจับมันตายแล้วไม่ได้ไหว้ไม่ได้พนมมือเขาก็เลยจับมือมาวางให้มันพนมมือเอาดอกไม้ทุบเทียนใส่ให้คนจะตายสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาต้องไปหนึ่งเขาเยอะพอจะตายเขาไม่ได้ตายโรงพยาบาลอย่างทุกวันนี้ตายอยู่บ้านพอตายอยู่บ้านก็จะนิมนต์พระหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับแม่ผมจะตายอาการหนักแล้วนิมนต์พ่อไปสวดหน่อยพระไปสวดตั้งก็ยังไม่ตายนะไม่ใช่ตายแล้วไปสวดนะทุกวันนี้นะพาไปสี่องค์อาตมาไปกำแพงเพชรไปสี่องค์ดีเป็นบ้านพี่เศร้าถ้าเป็นบ้านคนอื่นก็ไม่เข้าบ้านนะเขายังบอกพี่เศร้าแต่เขาท่าว่าพระมากี่องค์บอกไปสี่องค์เพราะพระที่วัดมีห้าองค์ต้องเฝ้าวัดองค์หนึ่งโอ้โหสี่องค์ผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าไม่ดีพระมาบ้านสี่องค์ไม่ดียังไงไปสวดพี่ก็สี่องค์อยู่แล้วมันตายแล้วไม่ใช่สี่องค์นี่มันครบองค์ส่งทำอะไรแล้วแต่ถ้าพระสี่องค์จะได้นะนี่ส่งแรงมากองค์เดียวนี่คือองค์เดียวไม่เป็นสังฆทานคำว่าสังฆทานคือสี่องค์ขึ้นไปทำสังฆทานอย่างที่วัดสังฆทานเนี่ยจะเห็นพระรับองค์เดียวแต่พระไม่ได้ใช้องค์เดียวใช้ทั้งวัดเลยเอามารวมอยู่ที่เป็นข้องกลางส่งเป็นสบู่แฟบยาดิฟันพอวันอาทิตย์พวกเนี้ยพระก็จะไปเบิกเอามาใช้เนี่ยเรียกสังฆทานมันเป็นสังฆทานอันนี้ส่งแรงไม่เฉพาะเจาะจงรูปใดรูปหนึ่งทั้งหมดทั้งวัดได้ใช้หมดเนี่ยคนสมัยก่อนเขาถึงเชื่อว่าเขาจะต้องไปดาวดึงส์ก็เอาพระมาสวดก่อนตายคนตายก็นอนฟังพระพนมมือนอนฟังพระดอกไม้ทุบเทียนให้ใส่มือแล้วใส่ตั้งก็ยังไม่ตายไม่ใช่ตายแล้วใส่พนมมือฟังพระตายไปเลยเพราะอะไรคนโบราณเนี่ยเข้าวัดตั้งแต่เด็กบ้านไข่จะต้องมีวัดอยู่ใกล้ๆเสาร์อาทิตย์มันไม่ได้หยุดมันทั้งวันนี้เขาไม่ได้เข้ามาใช้ตามโลกทั่วๆไปทั่วโลกเขาใช้เสาร์อาทิตย์สมัยก่อนมันเราข้องใครข้องมันของเรามันวันพ้นวันพระลูกหลานก็ไปวัดก็รู้จักการรักษาศีลเจริญภาวนาคนพอมีศีลมันก็นำสุขมาให้จิตใจมันก็ไม่เศร้าหมองคนที่มันตายเศร้าหมองมันไม่รู้จะไปเกาะอะไรวัดก็ไม่เคยไปเกาะอยู่แต่ทรัพย์สมบัติเกาะแต่ลูกแต่หลานมันจะไปไหนมันก็วนเวียนอยู่กับลูกกับหลานนี่เนี่ยเกิดอยู่ในบ้านนั่นแหละเป็นหมูเป็นหมาลูกไปตีหัวโป๊กก็ไม่รู้ตีหัวแม่หรอกหมามันพูดได้มันก็บอกเฮ้ยกูนะแม่มึงนะมันพูดไม่ได้เลย เคยเห็นม้าฉลาดไหมล่ะฉลาดยังก็คนเลยนะดีมันพูดไม่ได้อย่างเดียวมันเหมือนทุกอย่างเหมือนคนนอนพัดลมก็ไม่ได้ต้องนอนแอร์เปิดห้องต้องอาบน้ำต้องวี่ผมวี่ค้นก่อนนอนทำให้เรียบร้อยโหพอพูดเนี่ยเจ้าของพูดสั่งได้ทุกอย่างให้ทำอะไรได้หมดเลยยืนเลยฝึกมาอย่างดีเหมือนคนเลยนั่นแหละญาติเราญาติสนิทมิตรสหายเราเลยแล้วตายเราก็ลองให้เป็นม้าเราจำไม่ได้เองมันนะจำเราได้โอ้นี่ลูกกูนี่วะกูต้องมาเป็นให้ลูกกูเลี้ยงอยู่นี่เองเป็นได้พระพุทธเจ้าบอกเป็นได้เป็นได้หมดจิตคนตายจะคนไม่ใช่จะเกิดเป็นคนน้อยท่านบอกจะเกิดเป็นคนมันเท่ากับโคตัวหนึ่งมีข้นอยู่เต็มตัวเลยมนุษย์ตายจากมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์เท่ากับเข้าโคมนุษย์ตายแล้วตกนรกเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นหมูเป็นม้าเป็นกาเป็นไก่เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเท่ากับคนเนี่ยที่เรานั่งเนี่ยพวกคนไม่ใช่คนเราเป็นเข้าอยู่บ้านเราเป็นคนทะเลาะกันเข้าด่าคนนู้นด่าคนนี้นะพวกคนอย่าไปด่านะเราเป็นเข้ามาวัดเป็นเข้าแล้วกลับไปเป็นคนอีกยุ่งนะไปตกนรกอีกเป็นคนคอยพวกเข้ามันน้อยเนี่ยพวกเราเนี่ยกลุ่มหนึ่งมีนิดเดียวเนี่ยเข้าพวกคนก็นอนอยู่บ้านเที่ยวเทคเที่ยวอะไรนู่นนั่นพวกคนตายแล้วไม่เป็นคนตายแล้วไปไหนไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ด้วยยังจะตายยังคิดว่าจะไปโน่นไปนี่อยู่เลยคนวันหนึ่งไม่เคยคิดว่าตัวเองจะตายเลยไม่เคยเลยแม้แต่โยมมาวัดโยมยังไม่คิดถ้าไม่มาถ้าพาไม่บอกไม่คิดไม่กล้าคิดกลัวจะเป็นลางหลาย ใครมันจะไปคิดมันก็ลางหลายขนาดพระไปบ้านสี่องค์ยังว่าลางหลายเลยมันเป็นอย่างนั้นน่ะคนถ้าเข้าไม่ถึงธรรมะมันจะเป็นอย่างนั้นห้ามว่าเป็นลางหลายอาตมาส่องหนเลยไปบ้านคนส่องหนก็จะไม่ให้เข้าส่องหนเลยไปภูเก็ตก็ถ้ำหลวงพ่อมากี่องค์มาสี่องค์โอ้ไม่ได้นะต้องเข้าแค่สามยวงนอกอ้าวอีกองค์จะไปอยู่ที่ไหน องค์ก็อดข้าวสิไปสี่ให้เข้าสาม ก็เลยบอกโยมอาตมาไม่ได้มาสวดโซบลอกมันไม่ใช่ลางลายหรอกเนี่ยเป็นนิมิตดีมงคลดีแล้วโยมมีมงคลแล้วพระเข้ามาครบองค์ทรงเนี่ยเป็นมงคลแล้วที่ก็พระสี่องค์มาสวดโซบนั่นน่ะเขาเพื่อให้มันเป็นครบองค์ทรงและมงคลบุญมันจะมากมันเป็นสังฆทานศพมันจะได้ตายไปเลยคนตายมันจะได้มารับบุญได้อันนี้ทรงมันแรงบุญมันแรงพระสี่องค์ไม่ใช่ว่ามาสวดโซบอย่างเดียวแกเข้าใจก็เลยให้เข้าบ้านโอ้โหถ้าไปเจอพระไม่รู้เรื่องนี้ก็ไม่ได้เข้าห้าวันลางลายมาเจอเราก็บอกให้นี่ไม่ใช่ลางลายนี่เป็นมงคลแล้วพระมาครบองค์ทรงเนี่ยทำบุญก็ได้นี่ทรงเยอะดีกับพระองค์เดียววันล่างพระไปสี่องค์โยมต้องให้เข้านี่หมดเข้าบ้านไปเลยถือว่าโชคดีเราอย่าไปคิดว่าพระมาสวดโซบเดี๋ยวโอ้โหพระมาอย่างนี้เดี๋ยวกราบพระกลับไปแล้วเมื่อเดี๋ยวจะมีคนตายในบ้านนะมั้งซึ่งมาให้เข้าบ้าน นี่ที่ทุกคนเป็นอย่างนี้ทีนี้พอคนตายเขาก็คิดไปนู่นไปดาวดึงเราจะเห็นบางวัดเขาจะมีราชรถเห็นไหมราชรถอยู่ที่เมรุนะไอคนหนึ่งหักพวงมาลัยไอคนที่เลือกเอาศพใส่แล้วก็ช่วยกันหลุนราชรถมันต้องเหาะได้ไม่ใช่ไปหลุนกันอยู่อย่างนั้น ต่อไปมันเป็นราชรถติดเครื่องเลยสมัยก่อนสมัยนี้ต่อไปนะอาตมาคิดว่าต่อไปราชรถถ้ามีนะเขาจะต้องใช้อะไรนะใช้หม้อแบตไอ้ที่รถไฟฟ้านะต่อไปรถศพจะได้ขึ้นรถไฟฟ้าต่อไปในอนาคตและอนาคตยาวไกลข้างหน้านู้นต่อไปญาติโยมจะต้องใช้คาราโอเกะไปสวดศพเพราะอะไรเพราะโยมไม่เข้าวัดไม่รู้จักพระต่อไปพระก็ไม่ค่อยมีพระนี่ก็บอกว่าในอนาคตเดี๋ยวปลายศตวรรษจะเห็นสัก 3,000 ปีจะเห็นว่านั่นพระจะมีพระเรื่องอยู่ที่หู้เนี่ยเจาะหู้แล้วก็ห้อยไว้ไอ้เจาะล้อแม็กนะใส่แม็กแล้วพอมาบวชพระก็เลยทอดเอาแม็กนั้น เอาใส่พระเรื่องห้อยไปในหูเขาเรียกพระเรื่องห้อยหูต่อไปศาสนามันคนจะไม่ถึงศาสนาไปขนาดนั้นถ้าทุกวันนี้ยังดูบ้านเราสิเมืองพุทธเมืองศาสนาพุทธคนนับถือพุทธแต่ไม่ได้นับถือเขียนไว้ในบัตรประชาชนในทะเบียนบ้านแค่นั้นว่าพุทธพุทธแปลว่าอะไรยังไม่รู้เลยรู้ไหมพุทธแปลว่าอะไรเอามาอ่านนับถือศาสนาพุทธก็ถามว่าอ้าวพุทธแปลว่าอะไรไม่เคยมาวัดจะรู้ไหมพุทธแปลว่าอะไรเริ่มรู้ไหมศาสนาพุทธแปลว่าอะไรรู้ไหมเนี่ยมาวัดแล้วถามรู้ไหมแปลว่าอะไรเอาใครรู้ยกมือดิศาสนาพุทธแปลว่าอะไรเอาใครยกมือดิใครไม่รู้ยกมือดิเอาใครอยากรู้ยกมือดิ ก็ไล่คนเหมือนกันพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวันล่างเขาท่ามนะเกิดศาสนาอื่นเขามาท่ามคุณนับถือศาสนาพุทธศาสนาพุทธแปลว่าอะไรพุทธแปลว่าอะไรจะได้ตอบเขาถูกอ๋อแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่เขาท่ามพุทธแปลว่าอะไรอย่างกลมอะไรวะอะไรวะเรามาแล้วเนี่ยเราต้องทำรู้เรียนรู้ให้จิตมันรู้มันตื่นมันเบิกบานนี่คือคนพุทธเข้าใจนะก็ยังดียังมี4-5คนที่ไม่รู้ยังได้รู้มาจากอาตมาก็ถือว่าอาตมาก็ได้บุญที่บอกให้โยมรู้ว่าพุทธแปลว่าอะไรนั่นแหละทีนี้พอพระมาสวดแล้วจิตมันไม่เศร้าหมองคนเนี่ยพอเห็นพระมาสวดแล้วจิตมันก็จะฟังไปมันก็จะเพลินทั้งที่ตัวเองเนี่ยถึงไม่เข้าวัดฟังพระไปก็จะเพลินจิตสงบขาดใจปุ๊บเป็นเทวดาเลยที่ก็ว่ามีลูกเป็นผู้ชายทนสมัยก่อนมีลูกเป็นผู้ชายพ่อแม่เนี่ยจะดีมากดีใจมากเลยโหฉันได้ลูกผู้ชายฉันจะได้บวชลูกชายฉันจะได้เกาะผ้าเรื่องบางคนก็ทุกวันในบวช7 วันไปเลยศึก15 วันศึกพ่อแม่ยังไม่ทันล้างชามล้างถ้วยส่งเขาเลยทางนู้นศึกเลยยังส่งไม่หมดเลยยังส่งวัดไม่หมดเลยยังเก็บเต็นท์ไม่หมดเลยลูกชายศึก ที่ข้างสำนักอาตมามีอยู่สำนักบิณฑบาตส่วนกันเช้าบิณฑบาตส่วนกันทุกวันเขาจะมาลูกชายนุ่มอยู่ประมาณ20 กว่าพ่อประมาณ60ประมาณนั้นลูกชายเดินมาองค์เดียววัดนั้นมีพระ2 องค์บินไส้แล้วองค์พ่อเป็นลูกศิษย์ไม่ต้องท่าวันนั้นใช่พ่อหรือลูกว่ารูปร่างเหมือนกันเปียบเลยพลิกกันตรงหัวล้านนั่นเองพ่อหัวล้านลูกไม่ล้านลูกยังหนุ่มรู้แล้วโอ้นี่พ่อนี่เนี่ยอาตมาก็เลยเดินมาก็เลยเทศซ่อนพระที่มาด้วยบอกเนี่ยที่เขาเรียกว่าบวชแล้วพ่อแม่ได้เกาะชายพระเรื่องเนี่ยเขามาเกาะชายเพื่อเรื่องลูกเขาถ้าไม่ได้บวชเขาไม่ได้มาหรอกเพราะเขาไม่อยากไปวัดนี่เขามาเพราะอะไร1กลัวลูกจะอดกลัวลูกจะหิวเย็นต้องมาถวายน้ำปนะใช่ไหมเช้ามีอะไรกินป้าไม่รู้เดี๋ยวต้องไปซื้อมาเสริมกลัวลูกจะหิวลูกจะอดเนี่ยได้เกาะโดยไม่รู้ตัวเลยจิตปีติอยู่กับลูกนั่นแหละได้เกาะพระเรื่องถ้าลูกไม่ได้บวชไม่ได้มาหรอกคนพวกนี้จะไม่เข้าวัดหรอกพอลูกไปก็ไปตามลูกเลยกลัวลูกอดกลัวลูกหิวเนี่ยได้บุญจิตมันศรัทธาลูกตัวเองศรัทธาอะไรศรัทธากลัวลูกอดกลัวลูกไม่อิ่มก็เลยมาเฝ้าทุกวันเลยเนี่ยเฝ้าจะอาตมาบอกเนี่ยเดี๋ยวพระองค์นี้สึกคนนี้ก็คงจะหายไป มาทั้งแม่ทั้งลูกเลยถ้าวันเสาร์อาทิตย์ลูกแม่ไปด้วยไปเดินตามพวกเมียนี่ก็เรียกว่าเกาะชายพระเรื่องมีลูกชายได้บวชก็จะได้พาพ่อแม่เข้าวัดเนี่ยพ่อแม่ได้เข้าวัดต้องมีลูกชายได้บวชนี่เองถ้าพ่อแม่ไม่ได้เข้าวัดนะลูกก็ไม่ได้บวชก็ไม่ได้มาวัด ผลทำให้ก่อนเขาถึงดีใจมีลูกชายทุกวันนี้ดีใจมันได้สืบทอดตระกูลไปสืบอะไรเสพยาบ้ากันนะทีทุกวันนี้มีลูกชายแล้วปวดหัวนอนไม่หลับเสพยาบ้ายาไอยาอีกันเลยใช่ไหมคนไม่เอาวัดพอไม่เอาวัดไม่มาใช้อบรมสร้างซ่อนมาให้พระพูดบ้างเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรซึมเข้าหัวเลยออกพอมันโตแล้วก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเลยนี่แหละคนที่จะไปสวรรค์เข้าถึงต้องมัดตาสร้างก่อนพอก่อนจะเผานะก็จะต้องไปเดินเวียนเมนศพนี่ก็ต้องเวียนซ้ายนะศพนี่เวียนซ้ายเวียนไถนามันจะมีเวียนซ้ายกับเวียนขวาเวียนซ้ายเพื่อเวียนไปหัวคณาเพื่อไถไปให้ติดหัวคณาถ้าเวียนขวามันติดหัวคณาถ้าเวียนซ้ายมันเวียนในไถซ้ายเวียนเข้าไปข้างในแต่จริงๆแล้วการเวียนเนี่ยมันมีเวียนออกกับเวียนเข้าเวียนซ้ายที่เขาเวียนศพเนี่ยมันเวียนเข้ามันไม่เวียนออกเข้าไปในวัฏฏะสงสารนะคนตายแต่บวชพระเขาเวียนเข้าเวียนออกแต่ความหมายมันคนละอย่างเวียนเข้าไปในพระศาสนาเข้าโบสถ์เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เวียนเผ่าก็เวียนบวชมันคนละแบบเราจะเห็นคนตายกับคนเป็นคนตายเขาจะมีเงินเคยเห็นไหมเขาเอาเงินมาใส่เขาจะมีเจ้าภาพเหรียญบาทเหรียญ10เอาไปหวานทำไมเอาใครรู้มั่งยกมือเอาใครไม่รู้มั่งยกมือเอาใครยากรู้มั่งยกมือ คนตายเขาไม่เอาเงินแล้วเขาไม่ใช้เงินแล้วฉันไม่เอาแล้วแต่คนอื่นหวานให้บอกว่าเนี่ยไอ้นี่มันไม่เอาเงินแล้วลูกฉันคนนี้มันตายแล้วมันไม่เอาเงินแล้วหวานคนเข้าใจว่าหวานทานให้เป็นทานแต่จริงๆนะเขาหวานให้มันรู้ว่าไม่เอาแล้วคนตายไม่เอาแล้วเงินนะที่ห้ามันได้ฝากธนาคารอะไรมันไม่เอาแล้วมันทิ้งหมดแล้วเขาไม่ต้องการเงินเขาก็เลยเอาใส่ปากสมัยก่อนใส่บาทไอ้เลี่ยนบาทสมัยก่อนนะอาตมาเคยไปเก็บมาแล้วมาอ่านในเลี่ยนนะรัชกาลที่9พ.ศ. 2505ในเลี่ยนนะใส่ปากให้คนตายเขาเพื่อว่าคนตายจะได้เอาไปกินไปหาซื้ออะไรกินซื้ออะไรได้แล้วบาทหนึ่งก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ชาม40-50แต่ถ้ามาเกิดตอนนี้เอามาบาทมันจะได้ซื้ออะไร กินก็ไม่ได้น้ำแข็งไส้ยังไม่ได้เลยแข้งไส้ยังเป็น10 บาทเลยเพราะคนทำไมของเชื่อว่าคนตายก็ยังกินอยู่แต่จริงๆมันกินคนตายนี่ยังกินอยู่กินบุญถ้ายังไม่เกิดกินบุญที่จะไปนั่นแหละเขาก็เวียนเมน3 รอบเนี่ยแล้วเขาก็เอามาวางบนเชิงตะกอนสับปะเลอก็จะเอามะพร้าวเคยเห็นไหมมะพร้าวลูกหนึ่งมีมีดอันหนึ่งถ้าเปลือกก็ทื่อมะพร้าวฟันโป๊ะมะพร้าวแตกเขาก็เอาน้ำในล้างหน้าศพล้างหน้าคนตายเคยเห็นไหมแล้วเขาก็โยนมะพร้าวทิ้งสมัยก่อนถ้าใครนอนกัดฟันต้องเอามะพร้าวนั้นมากิน เอามะพร้าวมากินอาตมาเนี่ยเคยเอามากินเป็นเด็กมันอดนะถ้าไม่ก่อนเขาเผาศพหน้าแรงมะพร้าวไม่ค่อยมีโยนไปแล้วก็มาทุบกินกันกัดแล้วเขาก็จะให้คนที่กัดฟันกินมะพร้าวหน้าเนื้อหน้าเขาเอาน้ำมะพร้าวล้างนะทบเขาล้างทำไมเขาให้คนตายเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์เพราะน้ำมะพร้าวเป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์ล้างตาก็ได้น้ำมะพร้าวเพราะน้ำไม่มีเชื้อโรคเลยสะอาดบริสุทธิ์มันอยู่ในน้ำมะพร้าวอยู่ในลูกมะพร้าวล้างให้ว่าคนตายมันต้องบริสุทธิ์จริงๆมันเป็นน้ำสิ้นน้ำธรรมก็คือน้ำที่ล้างให้คนตายบริสุทธิ์ก็สิ้นธรรมนั่นแหละทำให้คนตายบริสุทธิ์ต้องมีสิ้นธรรมก่อนตาย เขาก็เลยเป็นปุกลาที่ท่านเป็นล้างหน้าคนตายให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนจะเผาเอาน้ำมะพร้าวล้างน้ำมะพร้าวล้างหน้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะตัดมัดตาสร้างที่เขามัดไว้เนี่ยเขาตัดที่มือตัดที่คอตัดที่เท้าตาสร้างอันนี้ก็คือคนแต่งงานเนี่ยมันผูกข้อมือกันเขาเรียกไปไหนไปผูกข้อมือเจ้าเบ่าเจ้าสาวมาที่ไหนไปมัดตาสร้างให้เราไม่รู้เองมันเรียกคนละแบบมัดตาสร้างให้แล้วก็ลดน้ำสร้างให้อีกนะไม่ใช่ผูกให้อย่างนี้ไม่ใช่ผูกตาสร้างอย่างนี้เอาน้ำสร้างลดให้อีก คนทุพพรรณถ้าตายแล้วเรียกสร้างที่บ้านเรียกอะไรคนตายแล้วเรียกสร้างไหมคนตายเนี่ยจะชื่ออะไรเขาจะเรียกเป็นชื่อเลยสร้างตาอู้สร้างใหญ่สร้างใหญ่แป้งสร้างตาเคลิมสุพรรณจะเรียกสร้างคำว่าสร้างขึ้นหน้านั่นคือคนตายแล้วพูดถึงคนตายแล้วจะมีสร้างขึ้นหน้าคือมัดตาสร้างตัดสร้างไปแล้วไปลดน้ำสร้างมาแล้วคนนี้ตัดเอาน้ำลดน้ำสร้างให้อีกแล้วล้างหน้าให้สะอาดเนี่ยเราไม่เข้าใจนี่คือความเป็นจริงที่มันเป็นอยู่ในอดีตทุกวันนี้เราจะหาสิ่งพวกนี้ไม่เจอปุกลาธิท่านพวกนี้ตัดข้อมือก็คือสามีภรรยาที่เราแต่งงานเขาเขาผูกข้อมือเนี่ยเขาเรียกมัดตาสร้างมัดตาสร้างแล้วเอาน้ำสร้างลดมือให้ใช่ไหมน้ำสร้างไม่ได้ลดหัวใช่ไหมลดมือ เอาน้ำใส่ห้อยสร้างมาลดมือให้ลดน้ำสร้างเป็นสร้างเขาถึงมาเรียกคนตายว่าสร้างลดน้ำสร้างมือนี่คือสามีภรรยาพอแต่งงานกันไปแล้วเนี่ยมันจะล่งมากขึ้นจากที่เราเป็นนุ่มเป็นเต้าเราก็ล่งนุ่มล่งเศร้าแค่นั้นล่งรูปร่างนุ่มรูปร่างเศร้าสวยงามล่งแค่นั้นแต่พอเราแต่งงานไปแล้วเราจะไม่ได้ค่อยล่งลูกนี้แหละไปนั่นก็จะห่วงพวกไปก็ห่วงเมียออกจากบ้านก็ห่วงพวกห่วงกันไปห่วงกันมาคือมัดห่วงไส้มือให้ไปแล้วห่วงทองคำเรียกโซ่ทองคล้องมือให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นโซ่ที่ตัดไม่ออกผูกไปแล้วตัดยากมันเป็นทองคำห่วงทองคำคล้องข้อมือผู้หญิงผู้ชายคือคนแต่งงานกันพอทำกินก็ต้องทำกินมากขึ้นแย่งช่วยกันทำห้างานทำช่วยกันทำมาหากินห่วงกันพวกห้องเมียเมียห้องพวกแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยห่วงกันเท่าไหร่พวกเมียไม่โยกก็เอาเมียไม่ดีเลยนะนะถ้าสามีเราไปมีเมียไม่ยกให้เขาไปเลยแกบนไปเลยบนไปมู้สักหัวหนึ่งบอกแกไม่มากลับมาเดี๋ยวฉันจะแกบนจะได้มาวัดไอ้ที่มาวัดไม่ได้ก็เพราะนี่เนี่ยมันห่วงกันต้องคนนี้เนี่ยมาวัดนานๆมาบ่อยเดียวเพราะสามีก็บอกไปแต่วัดห่วงแต่พระเมียกูเป็นไรวะเริ่มไปรักพระเขาแล้วมาวัดห้ามมารักพระเพราะไปใส่ห่วงไปแล้วนะเขาก็เลยตัดห่วงที่มือออกก็เลยห่วงที่คอคนเนี่ยแต่งงานไปแล้วได้มันมีลูกผมมีลูกก็ห่วงของคอสมัยนี้เราจะไม่เห็นคนสมัยก่อนมันมีลูกเนี่ยเขาจะขี่คอพ่อไปทุ่งไร่ทุ่งนาลูกขี่คอเดินเทิงลูกก็เกาะหัวไปเดินไปห่วงอยู่ที่คอก็ห่วงลูกพอตายเขาก็ตัดออกข้าไม่ห่วงแล้วเมียข้าก็ไม่ห่วงลูกข้าก็ไม่ห่วงคือทำให้เห็นว่าคนตายไม่ห่วงใครเลยตัดห่วงออกแล้วตัดช่องน้อยเฉพาะตัวไปแล้วก็ห่วงเท้าก็ห่วงทับสมบัติเนี่ยที่เราห้ามมาได้ที่เรามาวัดไม่ค่อยจะได้มันห่วงตรงนี้เนี่ยห่วงบ้านไม่มีคนอยู่ไม่มีคนเฝ้าที่ไร่ที่นาก็ห่วงคอยต้องไปดูใครมันจะลุกคอยจะมาถากเอาหัวขนาเราไปมั่งห่วงต้องคอยดูคอยเดินวนเวียนที่ไร่ที่นาก็ต้องเดินใครจะมาลุกล้ำเอาของเราไปมั่งห่วงมาวัดไม่ค่อยได้วันพระทีก็ไม่ได้ไปแล้วได้จะต้องไปนาไปดูนาเพื่อใครมาลุกเริ่มอะไรที่ไร่ที่นาเรามั้งไม่มาห่วงทรัพย์สมบัติพอตายแล้วพออะไรจะเผาเนี่ยเขาก็เลย เอาห่วงออกตัดห่วงออกให้เห็นว่าพวกเราก็ไม่รักเมียเราก็ไม่เอาแล้วลูกก็ทิ้งมันแล้วไปขายไปมันทรัพย์สมบัติก็ไปใครอยากได้ก็เอาไปข้าไม่เอาแล้วเงินทองเขาก็ปล่อยให้แล้วเนี่ยข้าไม่เอาแล้วพวกแกเอาไปเถอะเอาไปใครอยากได้เอาไปทีนี้เขาก็จับศพเนี่ยคว่ำหน้าคนสมัยก่อนเนี่ยใส่เสื้อผ้าเนี่ยคนตายเนี่ยเขาจะกระดุมมันอยู่หน้าใช่ไหมเขาจะเอากระดุมไปไว้ข้างล่างคนตายนะศพที่ตายแล้วก่อนจะเอาเข้าโรงเนี่ยเขาจะเอากระดุมไปติดไว้ข้างล่างกระดุมคอติดอยู่ล่างคอติดให้คนตายกลับตะเข็บเลยกลับเอาหน้าไว้ล่างเลยใส่ผ้าให้ก็ใส่ไว้นี่เลยที่คอติดกระดุมไว้ข้างล่างนี่แฟชั่นบ้านเรามาใหม่เอากระดุมไปไว้ข้างล่างนั้นเขาใส่ให้คนตายด้านทำไมออกแฟชั่นนี่ค่ายถ้าเห็นคนสมัยก่อนถ้าไปเห็นเขาใส่เสื้อให้คนตายเขาเอากระดุมไว้ข้างล่างทุกวันนี้เอากระดุมไว้ข้างล่างคนแฟชั่นใช่ไหมห่วงเท้าเนี่ยเป็นโซ่ทองคล้องข้อเท้าโซ่ทองคล้องข้อมือโซ่ทองคล้องที่คอไปไหนไม่รอดแล้วคนถ้าถูกห่วงซ้ำห่วงนี่มันคล้องแล้วไปไม่รอดตายอยู่บ้านแหละตายขาบ้านแม้กระทั่งแก่ยังตายอยู่บ้านเลยไม่ไปหรอกวัดอะไปเวลามาเผาศพเข้ามาเอาแหล่งเข้าเกรงใจบ้านนั้นเข้าเราต้องไปช่วยเข้าไปเอาแหล่งเข้าเดี๋ยวเวลามีงานก็ช่วยเลือกกันแต่ไม่ได้เลือกถึงความตายไม่ได้คิดว่าตัวเองจะตายยังอยู่บ้านนั่นแหละถ้าไม่มีคนตายไม่มีโอกาสได้ทำบุญก็เข้าหรอกไม่ไปเพราะไอ้จิตดวงนี้แหละพี่ที่มันซิ่งอยู่นี่แหละอย่าไปเลยอยู่บ้านเลยเราเดี๋ยวไปห้าโน่นห้านี้ห้าปลาห้าอะไรกินพระไปทำไมพระไม่ได้ทำงานพระนี่มีบุญคุณนะพระสงฆ์นี่มีบุญคุณนะมีบุญคุณกับคนที่นับถือศาสนาพุทธมีบุญคุณนี่อย่างอาตมาเนี่ยมีบุญคุณกับโยมนะอาตมาก็เอามาเล่าให้โยมฟังโยมก็ในพุทธเจ้าเขาบอกอะไรไปมั่งเอาเส้นมวยพ่มไปไว้ดวงดาวดึงพระพุทธเจ้าก็ไปขึ้นไปแสดงธรรมนะหลังจากตรัสรู้แล้วมาประกาศศาสนาแล้วมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้านี่ประสูติได้7 วันแม่ก็สวรรคตก็เลยไปแสดงธรรมกุศลธรรมมากุศลธรรมมาเนี่ยที่อยู่เนี่ยเหตุปัจโยธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นเหตุเหตุอะไรเหตุที่มีคนตายนี่พระมาสวดนะเหตุที่มีลุงพ่อตะน่องละสร้างข้าเนี่ยมีเหตุพระถึงมาสวดมาให้มาเทศให้ฟังเนี่ยพุทธเจ้าทำไมก่อนเขาเทศเนี่ย7 บทที่ฟังเมื่อเย็นนะเขาไปเทศทั้ง7 บทเนี่ยเขาอธิบายให้ฟังหมดเลยคนเรานั้นมีนามกับรูปกายกับใจเท่านั้นจิตเจตสิกปรุงแต่งให้เป็นบุญเป็นบาปไม่ที่จิตดวงเดียวแต่ดับต้องดับที่จิตดวงเดียวแต่เอากายเนี่ยเป็นธาตุคือกรรมธาตุคือทำงานด้วยการเอากายเป็นธาตุเอาจิตมาตั้งไว้ที่ธาตุมันถึงจะสำเร็จให้จิตอยู่ที่กายเพราะทุกวันนี้เราจิตมันออกข้างนอกจิตมันหลุดจากธาตุมันก็เลยไม่ได้กรรมธาตุมันเลยไม่รู้จิตตัวเองปฏิบัติแบบนี้เพื่อให้รู้จิตตัวเองว่าร่างเราโกรธเราก็จะรู้เป็นคนรู้จิตตัวเองดูกายดูเวทนาเวทนาเกิดกับเราโอ้มันปวดมันเมื่อยนี่เวทนาเกิดโอ้ทนไม่ไหวแต่เวลาเรารู้เวทนาทราบแล้วต่อไปเราไปอยู่บ้านนะเขาด่าเราก็ไม่โกรธนะเพราะอะไรเพราะเรารู้โอ้เวทนาเกิดกับเราเราก็ดับเวทนาด้วยการมารู้กายตัวเองรู้เวทนาเนี่ยพอมันดับอ๋อมันโอ้มันเป็นธรรมะเนี่ยธรรมะเกิดกับเราแล้วเขาด่าเราเนี่ยก็ให้ธรรมะเราแล้วนี่เพราะอะไรเพราะเรารู้ธรรมะแล้วที่เขาด่ามาเนี่ยเราไม่โกรธแล้วเนี่ยธรรมะถึงเราโกรธเราก็รู้โอ้เราโกรธแล้วเราทำไงให้มันดับพอดับมันอยู่เดียวมันก็ดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยธรรมะเกิดกับเราแล้วเราได้ธรรมะแล้วนี่เขามาเทศให้เราฟังแล้วคนด่าเราเนี่ยเหมือนคนเทศให้เราฟังเขานะด่าเขาเองเขาแช่งเขาเองปากเรานี่แหละ ไปด่าเข้ามันเข้าตัวเองเหมือนไปเสกเข้าทองตัวเองเลยเพราะปากกับหูมันอยู่ติดกันไม่เชื่อโยมลองด่าอยู่ที่นี่ด่าคนที่บ้านนั่นเองว่าใครได้ยินก็โยมมันได้ยินหูมันอยู่ติดปากเลยได้ยินคนเดียวไอ้คนที่เราด่าเขาไม่ได้ยินแล้วเขาหลับสบายเราทุกคนเดียว ใช่ป่ะนั่นแหละฉะนั้นที่พูดเนี่ยจะได้ไปดาวดึงเวลาจะตายจะได้นิมนต์พระไปสวดเวลาจะตายสวดซะก่อนตายแต่นี้เรามาแล้วนี่ก็ถือว่าดีนะโชคดีนะโยมเนี่ยเมื่อเย็นมานั่งให้พระสวดเต็มเลยพระข้าวเนี่ยไม่รู้นะพระสวดคิดว่าพระสวดหลวงพ่อสนองอะเข้าใจผิดแล้วสวดโยมนั่นแหละสวดศพโยมแล้วโยมยังไม่ตายพระเลยสวดเอาสวดคนเป็นทำเลยสวดคนตายคนเป็นก็คิดว่าสวดคนตายคิดว่ามีคนตายเอาพระมาสวดคนเป็นขอให้คนเป็นนั้นได้บุญพอคนเป็นมันได้บุญมันจะได้อุทิศบุญให้คนตายนี่มันเป็นอุบายของคนโบราณสมัยก่อนสมัยพุทธเจ้าเขาไม่ได้สวดเขาเอาศพเนี่ยไปทิ้งเลยทิ้งป่าช้าถ้าให้แรงให้กากินเลยโยมเกิดมาเคยเห็นอีแรงบ้านเราไหมเกิดทันไหมอีแรงสมัยก่อนบ้านตมาเยอะเป็นเด็กอีแรงเยอะทุกวันนี้ตายพวกเบื่อมาไปทิ้งในทุ่งนาอีแรงมากินอีแรงตายหมดอีแรงเลยสู้เลยตั้งก็มียาฆ่าแมลงมาเบื่อมากันเนี่ยอีแรงให้หมดเลยตายหมดก็กินไส้มากไปมากมันกินยามันก็ตายตามมาเนี่ยมันอย่างนั้นน่ะเลยสู้พันไปเลยอีแรงบ้านเราเมื่อก่อนเป็นเด็กเนี่ยเห็นเยอะเห็นบางมันจะมีตัวหัวแดงตัวผู้หัวมันจะแดงมันเป็นจ่าฟุ่งนั่นแหละนี่ต่อไปเราจะได้เป็นคนนี้ใครด่าก็ไม่โกรธเขาด่านะเขาให้พรเราได้ธรรมะจากเขาด่าเนี่ยเราก็รู้ตัวจริงๆแล้วก็ไม่ได้ด่าเราหรอกเขาด่าตัวเขาเองนั่นแหละเราด่าเข้าเราก็ได้ยินนะมันไม่ได้มาเอามาทุบมาตีอะไรแค่เขาด่าก็ให้เขาด่าไปมันก็มีความสุขคนด่าเขานะทุกข์จะตายที่เขาด่าเขาทุกข์จนทนไม่ได้ทุกข์จนออกปากทุกข์ไล่ออกปากแล้วออกมาเป็นคำพูดเลย ทุกข์ออกมาเป็นสัตว์เดรัจฉานในปากเลยนี่มันทุกข์เขาไม่ลงก็น่าสงสารเราต้องสงสารเขาเราเหมือนกันถ้าเราโกรธเราต้องสงสารตัวเองนะอย่าไปด่าเขาเนี่ยเพราะมันทุกข์ทีนี้เราเป็นคนที่มีธรรมะแล้วรู้ธรรมะแล้วพอคนรู้ธรรมะเวลาจะตายมันก็จะมีจิตที่ดีรู้จักภาวนาเป็นเราฟังพระมาแล้วพระสวดเรามาแล้วตั้งแต่เรายังไม่ตายเราเคยไปให้พระสวดแล้วนี่คนไม่เข้าใจทำงานศพโอ้โหพระก็สวดกระเบงคอแทบแตกไอ้นั่นก็พูดกันจอกแจกจอกแจกจอกแจกอะไรไปไหนมาโอ้โหไม่เจอนานเลยไปทักไปทายไม่รู้ว่าพระสวดตัวเองเลยไม่ได้ฟังทุกวันนี้เลยต้องมีเครื่องไฟเพราะสู้คนไม่ได้สวดสู้คนฟังไม่ได้เลยต้องเอาเครื่องไฟไปสวดให้มันดังหน่อยเนี่ยตาจะได้ไปดาวดึงเพราะดาวดึงเนี่ยพุทธเจ้าไปแสดงธรรม3 เดือนนะตลอดพรรษาแล้วจะลงวันที่เขาตักบาตรเทโวนะแรม14 ค่ำขึ้น14 ค่ำเดือน 11พอออกพรรษากลางเดือน1114 ค่ำในวันนั้นพุทธเจ้าลงมาจากดาวดึงที่เขาตักบาตรเทโวโลหนะกันนะพุทธเจ้าวันนั้นเขาเรียกวันพุทธเจ้าเปิดโลกวันที่ลงมันเปิดโลกเลยมนุษย์นรกสวรรค์เห็นกันหมดเลยคนเห็นนรกเห็นสวรรค์วัวควายเห็นกันหมดมันเห็นนรกเห็นสวรรค์หมดเลยวันนั้นเป็นวันพุทธเจ้าเปิดโลกให้เห็นโลกทั้ง3เห็นกันหมดเลยโลกมนุษย์โลกสวรรค์โลกนรกสัตว์นรก3 โลกเนี่ยเปิดเรียกพุทธเจ้าเปิดโลกเท ที่ก็ตักบาตรเทโวคนนั้นพุทธเจ้าลงจากดาวดึง ไปอยู่บนนนท์3 เดือนแสดงธรรม7 บทเนี้ยให้พุทธมารดาฟังสำเร็จเป็นโสดาบันแต่ที่เราฟังเราก็ที่วัดนี่แปลให้ฟังเราก็ยังดียังเข้าใจที่ได้ฟังว่าพระท่านสวดกุศลธรรมมาธรรมที่เป็นกุศลนะกุศลธรรมมาธรรมที่เป็นอกุศลอัพยากตาธรรมมาธรรมที่เป็นไม่บุญไม่บาปอัพยากฤตคือกึ่งบุญกึ่งบาปบุญก็ไม่บุญบาปก็ไม่บาปกลางกลางไม่บุญด้วยไม่บาปด้วยก็กลางมีบุญมีบาปแล้วก็เป็นกลางทำจิตให้เป็นกลางไม่บุญไม่บาปเป็นกลางเราก็ฟังเนี่ยแต่ถ้าไม่แปลงโยมก็ไม่รู้หรอกรู้แต่ว่ากุศลอกุศลกุศลจริงๆฉลาดอกุศลคือไม่ฉลาดก็โง่นั่นแหละพระก็สวดว่าเนี่ยกุศลคือฉลาดนะธรรมที่เป็นกุศลคือธรรมที่ทำฟังแล้วฉลาดอย่างที่โยมฟังเนี่ยพุทธเจ้าแสดงธรรมฟังแล้วจะฉลาดถ้าเป็นอกุศลธรรมที่เป็นอกุศลคือไม่ใช่ธรรมเป็นธรรมะแต่เป็นอกุศลคือฟังไปแล้วมันไม่ฉลาดก็เป็นธรรมเหมือนกันทั้งบุญทั้งบาปเนี่ยเป็นธรรมเหมือนกันโยมก็ฟังก็ได้ระดับหนึ่งสำหรับคนที่ศึกษาธรรมะก็จะเข้าใจได้ระดับหนึ่งเรื่องจิตบทแรกเขาเรื่องจิตซี่ลื่อรูปร่างสั้นท่านต่างๆคือตาเห็นซี่สีแดงสีเขียวสีเรื่องรูปเสียงสัทธาลัมมนังว่าเสียงต่างๆหรือรูปต่างๆรูปาละมนังวาคือรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆสัมผัสต่างๆโพธพาละมนังวาคือสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตาหูจมูกลิ้นกายใจเรานี่เนี่ยอายตนะ6นี่แหละก็เทศเรื่องนี้แหละที่สวดนั่นน่ะส่วนเรื่องจิตเหล่านี้แหละเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เนี่ยตาเห็นชอบไม่ชอบไม่ชอบเป็นทุกข์ชอบก็เป็นทุกข์เป็นสุขแต่ว่าเป็นเวทนาชอบก็อยากจะเห็นอยู่เรื่อยไม่ชอบก็ไม่อยากเห็นอยากจะไล่ให้ไปไกลๆนี่แหละที่สวดนะแล้วโยมเข้าใจว่าเขาสวดคนตายหรือเปล่าล่ะสวดคนเป็นใช่ป่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจตาเห็นรูปชอบไม่ชอบหูได้ยินชอบไม่ชอบเห็นซี่เห็นเสียงได้ยินเสียงเห็นสีแดงสีเขียวสีเหลืองเห็นแล้วชอบเห็นแล้วไม่ชอบเห็นแล้วเฉยซี่หรือรูปต่างๆแล้วก็มีบทอะไรปุคโลอุปลัพพธิสัจจิกัตถปารมัตเทนาติถามว่าคน5 บุคคลไม่ได้โดยปรมัตถ์คือความหมายอันแท้จริงหรือ อามันตายโยสัจจิกัตโทปรมัตถ์โทตโตโซปุคโลตาวะถูกแล้วคน5 บุคคลไม่ได้โดยปรมัตถ์คือความหมายอันแท้จริงอะไรคือความหมายอันแท้จริงอะไรคือปรมัตถ์ปรมัตถ์คือความจริงหลวงพ่อสนองเนี่ยถ้าในโดยปรมัตถ์แล้วไม่มีถ้าสมมุติมีนอนในโรงนี่ที่สวดที่ว่าเอาเป็นเหตุเราหลวงพ่อท่านน้องจริงๆถ้าเป็นปรมัตถ์แล้วไม่มีถ้าสมมุติมีนอนในโรงคนห้าเจอไหมไม่เจอเจอแต่ศพเจอแต่ศพไม่เจอหลวงพ่อท่านน้องโดยปรมัตถ์ไม่มีปู่ย่าตายายเหล่าที่ตายไปแล้วนะไม่มีไปหมดแล้วสมมุติเป็นปู่ย่าตายายกระดูกยังอยู่ที่บ้านยังมีเนี่ยนี่เป็นธรรมปรมัตถ์ธรรมที่หลุดพ้นเพราะร่างกายเหล่านี้ก็ไม่มีต่อไปไม่มีเนี่ยนี่สมมุติยังนั่งอยู่เนี่ย ยังพูดอยู่นี่ยังนั่งฟังอยู่นี่นี่สมมุติมันปรมัตถ์ไม่มีเดี๋ยวก็ลุกไปจากนี้ก็ให้นะที่เขาลุกกันไปนะมันไปแล้วเป็นปรมัตถ์ไปแล้ว เป็นไหมเป็นนะไม่มีแล้วไม่มีอยู่ในนี้แล้วเป็นปรมัตถ์แล้วลงบันไดไปแล้วไม่ต้องไปคนห้าที่นั่นคนห้าที่นี่ก็ไม่เจอแล้วเป็นปรมัตถ์ไปแล้วลงบันไดไปแล้วเลือดแต่พวกเราสมมุตินั่งกันอยู่นี่เข้าใจปะนี่ธรรมะที่พระสวดนะที่สวดเมื่อตอนทุ่มนะฟังมาเป็นพันๆคืนแล้วมั้งบางคน ยังไม่รู้มันแปลว่าอะไรนี่คือต้องอธิบายพุทธเจ้าอธิบายตั้ง3 เดือนในบทเนี่ยสวดแปลครึ่งชั่วโมงที่สังฆทานสวดแปล7 บทเนี่ยครึ่งชั่วโมงถ้าไม่แปล15 นาทีจบเลยอาตมาก็สวดได้ทางแปลแล้วไม่แปลสวดได้เมื่อก่อนอาตมาเป็นเด็กวัดอยู่วัดที่เขาสวดไม่แปลเราก็สวดตามเขาพระเขาซ้อมหนังสือเราก็ได้ไปด้วยเราไม่ได้ไปท่องเขาหรอกนอนฟังได้ไปด้วยฟังจำได้ง่ายกว่าที่ท่องเอง เพราะท่องเองไม่ค่อยมีสมาธิถ้าฟังเราจะมีสมาธินี่แหละแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยในอนาคตข้างหน้านะเพราะตอนนี้พระบรมสารีริกธาตุที่เรามีอยู่เนี่ยบูชาอยู่ที่บ้านอยู่ที่วัดอยู่ตามเจดีย์อยู่ตามวิหารที่เขาเก็บไว้เนี่ยที่เขาบูชากันเนี่ยที่บนดาวดึงส์เนี่ยอยู่แค่ศาสนา 5,000 ปีหลังจาก 5,000 ปีตอนนี้มา 2,560 กว่าปีแล้วพอศาสนาครบ 5,000 ปีพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยจะมารวมธาตุพระพุทธเจ้าเนี่ยนิพพานครั้งแรกนิพพานอยู่ที่ใต้ต้นโพต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่นั่งบำเพ็ญจนบรรลุเป็นพุทธเจ้านั่นน่ะนิพพานกิเลสตายหมด เป็นพุทธเจ้านะนิพพานเป็นรอบแรกกิเลสนิพพานกิเลสตายหมดตายไปจากดวงจิตหมดแล้วจิตว่างเลยนั่นแหละนิพพานนิพพานครั้งที่2คือดับขั้นทัพปรินิพพานดับขั้นห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเรามีทุกคนเนี่ยทีละสังขารเรามันยังไม่ดับนี่มาฝึกดับสังขารเนี่ยดับสังขารที่เรียกละสังขารนั่นแหละสังขารที่เราต้องดับก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วดับต้องดับก่อนพุทธเจ้าก็ดับขั้นทัพปรินิพพานนะที่เมืองกุสินาราเนี่ยดับนิพพานครั้งที่2พุทธเจ้านิพพานถึง3 หนครั้งแรกนิพพานกิเลสครั้งที่2ดับขั้นทัพปรินิพพานครั้งที่3เนี่ยนิพพานธาตุพระบรมสารีริกธาตุที่เราเห็นเข้ามาบูชาที่บ้านเราที่เอาไปบูชากันเนี่ยจะไปรวมเป็นพุทธเจ้าประกอบธาตุเป็นพุทธเจ้าเป็นรูปพุทธเจ้าแสดงธรรม7 วัน 7 คืนศาสนาหมด 5,000 ปีมนุษย์ไม่รู้มนุษย์เนี่ยศาสนาจะหมดไปจากมนุษย์นี่ประมาณ 4,000 ปี1,000 ปีสุดท้ายอยู่กับเทวดาถ้าพวกเราไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์เนี่ยเราจะได้อยู่กับศาสนานี้อีก เพราะเราเข้าถึงศาสนาแล้วเข้าถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เราก็จะได้ไปอยู่บนสวรรค์แล้วจะได้มาฟังธรรมพุทธเจ้าจะแสดงธรรมะให้เทวดาฟังเนี่ย7 วัน 7 คืนเทวดาฟังธรรมานี้แล้วสำเร็จแล้วแต่ใครจะสำเร็จขั้นไหนขั้นใดขั้นหนึ่งจะสำเร็จถ้าไม่สำเร็จก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ใบอนาคตข้างหน้าเผื่อเจ้าองค์หน้าก็จะสำเร็จถ้าเราได้เป็นเทวดาจะได้ฟังถ้าตรงนั้นเราก็อดเกิดมาใหม่ก็จะได้เจอศาสนาอีกไม่ใช่เรื่องง่าย เจอแล้วจะได้มาอยู่ในศาสนามาใช้ศาสนาให้เป็นประโยชน์ของไม่ใช่ง่ายสังเกตไม่ยากพระไปบิณฑบาตเนี่ยอาต สังเกตแค่พระไปบิณฑบาตเดินจะชนกันตายกับพระกับโยมเขาก็ไม่เห็นพระว่าเอ้ยเอาข้าวให้พระเพื่อท่านจะหิ้วเพื่อไม่มีข้าวชั่นนั่นถ้าจะลูกชายเดินส่วนไปไงเมาตลาดเลยไหมลูกชายเป็นพระเดินส่วนไปเนี่ยโอ้โหนี่ลูกเราเนี่ยมันเดินไงต้องซื้อข้องถวายนั่นได้บุญนี่ก็เห็นเป็นคนอื่นโอ้นี่มันพระอื่นไม่ใช่ญาติเราไม่ใช่ลูกเราไม่ใช่ล้านเราก็เลยไม่ใส่ก็เลยมองว่าศาสนาก็เลยอยู่ในนั้นแหละอยู่ในบัตรประชาชนนั่นแหละก็เลยไม่มีประโยชน์ต่อตัวเองไม่รู้หรอกที่ให้นะของเราไอ้ที่เก็บไว้ไม่ใช่ของเราที่บ้านเก็บอะไรไว้ได้อะมีไหมทองคำในตู้เซฟมีไหมที่บ้านใส่ตู้เซฟไว้ไหมใส่ไว้กี่กิโล5 โลถ้าคืนนี้ตาย5 โลนะเป็นของใครเป็นของโยมไหมโยมจะได้ไปสักครึ่งกิโลไหมไม่ได้เลยมีแต่จิตที่จะตายไปห่วงไอ้ทองในตู้นั่นอีกน่าจะทำให้เป็นแมงสาบวิ่งเข้าไปในตู้อีกไปเฝ้าทองไปเป็นแมงสาบเฝ้าทองนั่นไม่ใช่ของเราของเราต้องอยู่ในใจเรานี่ที่สละออกไปเนี่ยเรายังจำได้นะของเราที่ว่าทำบุญแต่จริงๆเนี่ยเขาเรียกทำทานให้แล้วใจมันเป็นบุญเราเลิกทึ่งอะไรก็สบายใจเมื่อเราใส่ทองมาเนี่ยหลวงพ่อโตมทองคำยังไม่เต็มถวายวัดสังฆทานไปเลยบาท 1ไม่ต้องเอากลับแล้วบ้านนี่มันสละให้วัดไปสละห่มเป็นจีวรห่มหลวงพ่อโตไปเลยถวายให้หลวงพ่อเจ้าอาวาสไปเลยเราได้ไปห่มให้หลวงพ่อโตเนี่ยอันนี้ของเราเพราะอะไรจิตมันดีใจที่เราได้ให้ไปแล้วก็มาเมื่อไรเราก็จะเห็นทองคำแปะหลวงพ่อโตอยู่มีใครเลี้ยมพระใหญ่ขนาดนี้มั้งอะเคยเห็นแต่เขาเลี้ยมเท่านิ้วมือใช่ไหมเลี้ยมเท่านี้นี่เลี้ยมองค์ต้องหน้าตากว้างต้อง3 วา 2 ศอกนะเลี้ยมทองเลยเราหลวงพ่อตาน้องท่านเลี้ยมเลยเมื่อก่อนมันเสร็จไปแล้วรอบหนึ่งแล้วนะหรือออกเมื่อปี47 48เนี่ยหรือออกมาเพราะว่าทองบางจัดเลยร่อนก็เลยเอามารวมมาตีหุ้มใหม่หุ้มให้หน้าขึ้นหลวงพ่อโตนี่เป็นพระศักดิ์สิทธิ์มากสมัยก่อนอาตมาเป็นเด็กนะโอ้โหไม่ต้องห่วงนะมาเนี่ยเป็นเนรนะประทัดนี่กระทานวันไหวเลยวัดเนี่ยตื่นสว่างมานะไม่ทันออกบิณฑบาตเลยมากันแล้วพวกจุดประทัดมาแล้วพรืดแล้วกลางคืนพอจะสวดมนต์ยังไม่มืดไม่กลับมืดถึงกลับคนรถทางอะไรก็ไม่มีเข้ามาข้ามเรือกันมาก่อนมันมีเรือแจวอยู่ตรงหน้าวัดเขี้ยนเนี่ยเขาเก็บเรือแจวข้ามฟากมาจุดประทัดกันหลวงพ่อโตเป็นพระศักดิ์สิทธิ์มากเป็นพระโบราณที่ตั้งแต่สมัยอยุธยา เนี่ยตรงเนี้ยไม่เสียดายแต่ถ้าโยมไส้กลับไปนั่งแท็กซี่ไปลงแท็กซี่พวกกระตุกปึกไปเนี่ยเสียดายไหมนึกถึงอะไรโอ้โหเสียดายกระตุกไปเสียดายนึกไปยันตายก็ยังเสียดายไม่ให้ถูกกระชากสร้อยไปทุกวันนี้ไปใส่ของแท้ไม่ได้นะพวกกระชากนะใส่ของปลอมดีไม่ดีพวกฆ่าต้องเอาอย่างนี้คิดว่าของแท้คนที่บ้านอาตมานะเป็นเศร้าตอนนั้นอาตมาเป็นเด็กทองคำยังไม่แพงนะสมัยก่อนไม่กี่ร้อยบาทอะทองบาทไม่กี่ร้อยอะไอ้มอเตอร์ไซค์มันเริ่มออกมามอเตอร์ไซค์ไม่ไอ้รุ่นแรกรุ่นแรกที่มีมอเตอร์ไซค์รุ่นแรกมาขี่มอเตอร์ไซค์ไปตลาดใส่ทองเส้นหนึ่งสองคนพี่น้องไอ้คนพี่ขับเป็นคนขับใส่น้องสาวซ้อนท้ายไปถึงตลาดกลับมาจากตลาดจะถึงบ้านแล้วเลยอีกก่อนถึงบ้านกิโลนึง มอเตอร์ไซค์วิ่งตามสมัยก่อนเป็นถนนลูกหลังลาดยางไม่มี หลังแดงๆ โดนกระตุกปึกรถล้มหลองว่ายว่ายว่ายไปเลยไอ้นั่นมันกระตุกติดมือไปเลยไอ้ก็ขี่รถไปห้ายไปมันขี่ไปประมาณกิโลแล้วมั้งมันจะมีทางแยกมันกลับมานี่ยังไม่ทันไปเลยมันกลับมานะกลับมาตบโอ้โหไม่ได้เอาทองมาคืนมาตบตุกไปมันเป็นข้องปลอมไปซื้อข้องปลอมตลาดมาใส่ทำไมมันถูกตบดูดิเจ็บตัวแล้วเนี่ยมันก็ชากรถลมก็เจ็บตัวแหละมันยังกลับมาตบให้เจ็บช้ำน้ำใจอีกใส่ทองปลอมเป็นไงไม่ได้นะทุกวันไปใส่ข้องปลอมก็ใส่ไม่ได้ไงเพราะทุกคนมันคิดว่าข้องจริงว่าอันตรายทุกวันนี้คนมันละมอบโลภมากไม่มีศีลธรรมคนห้างวัดห้างศาสนาไม่มีการเสียสละใจมันแคบคนทุกวันนี้ใจแคบที่เขาให้สละใจมันจะได้กว้างมันจะได้เอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ญาติพี่น้องพุทธเจ้าบอกว่าเงินเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยเรารวยอยู่เนี่ยแต่พี่น้องยังกินอดๆยากๆกินยังกินข้าวกับย่ำน้ำปลากินข้าวกับน้ำพริกไอ้น้ำหอยผักต้มปลาบองอยู่เนี่ยเรากินหมูกินเป็ดกินไก่พะโล้เนี่ยพุทธเจ้าบอกเนี่ยเสื่อมเราเนี่ยเดินทางเสื่อมไม่เกื้อกูลญาติพี่น้องท่านให้เกื้อกูลญาติพี่น้องก่อนพอเราให้พี่น้องไปเนี่ยต่อไปเราจะให้คนอื่นได้จะเป็นคนใจกว้างสมายุนานเนี่ยกำหนดกันนู้นเลิก6 โมงเช้า มา4 ทุ่มครึ่งกลับตี 3 ครึ่งเขาบอกถ้าไม่ง่วงให้อยู่ยันกรรมฐานอาตมาเคยนั่งนานเมื่อปี59สิงหา59หรือ60นั่งตั้งแต่2 ทุ่มครึ่ง2 ทุ่มครึ่งยันตี 4นั่งอยู่นี่แหละไม่ได้ไปไหนละห้องน้ำไม่ได้ไปแล้ว6-7 ชั่วโมงอยู่นี่แหละแต่นั่งอยู่ลานธรรมถ้ามาปวดมันเมื่อยมันก็เมื่อยนะก็โยมก็ปวดก็เมื่อยก็จิตใจมันเหมือนกันอันว่าก็ทนไม่อยากขยับอายโยมเดี๋ยวมาซ่อนให้เข้านั่งอดทนตัวเองขยับยิ่งก็ต้องทนปวดเมื่อยมันก็ทนมันก็ทนได้ก็ทนไม่ได้มันก็ต้องทนทำไงนะจะลุกไปก็อายเขาอีกทีนี้คนเราเนี่ยพอใจมันแคบไม่ให้ญาติพี่น้องกับคนอื่นก็ไม่ให้พุทธเจ้าบอกให้ญาติพี่น้องแล้วก็ให้กับคนอื่นด้วยใจมันจะกว้างที่ให้ไปนะของเราทางนั้นไม่ใช่ทิ้งขว้างไปหรอกเราคิดว่าให้ไปแล้วมันหมดจริงๆมันไม่ได้หมดมันกลับมาเป็นของเราอีกเนี่ยเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่เนี่ยนี่มันของชาติก่อนที่เราเคยทำเคยให้เขาไว้ไม่มีบุญไม่มีไส้หรอกไม่มีบุญไม่มีข้าวกินหรอกข้าวที่กินอยู่ทุกวันเนี่ยบุญที่เราทำมาแต่ก่อนนู้นไอ้ที่เงินทองไม่พอใช้เนี่ยเราก็ไม่ได้ทำมาให้มีงานดีมันก็ไม่มีตังค์ไม่พอใช้เงินเดือน20,000ยังไม่พอใช้ที่ไปพอใช้ที่ไหนพ่อรถไปก็10,000เลยเขาก็บอกให้ซื้อรถถูกๆเราก็ถูกไม่โก้ก็เอาแพงๆถ้าบุญมีมันขี่รถก็ต้องรถลู่คันเป็นล้านนี่คือคนมีบุญคนเนี่ยมันมีบุญเนี่ยเกิดเข้าทองเข้าเนี่ยบุญมันมีมาเนี่ยมันก็เข้าทองคนรวยพ่อแม่รวยแล้วเพราะบุญของตัวเองทำไว้เงินที่พ่อแม่มี5มันนะของเรานั่นแหละบุญเรา5ไว้เดี๋ยวพ่อแม่ก็เป็นของเราพ่อแม่ตายก็ของเราทางนั้นแต่ถ้าพ่อแม่ขี้เหนียวต่อชาติหน้าก็เป็นคนจน เพราะคนมันจนที่ใจ บางทีจนไม่ได้จนด้วยไม่มีเงินใจมันจนใจมันไม่มีมันก็ไม่ให้ใครคนรวยมันรวยที่ใจมันรวยมีนิดมีหน่อยก็ให้บางคนใส่บาตรวันเป็นร้อยไปบิณฑบาตให้เขาใส่โหวันแล้วใส่ทุกวันเลยใส่เป็นร้อยพระสามองค์ใส่ทุกองค์หิ้วมาเนี่ยมีทั้งแกงทั้งข้าวทั้งปลาเค็มมีทั้งขนมมีทั้งบางทีก็มีพวกมะพร้าวใส่ทุกองค์วันเป็นร้อยนั่นแหละเข้าได้คล่องเข้าเวลาเขาจะแตกดับเวลาเขาจะตายกรรมนิมิตมันจะเข้ามาห้าเราโดยไม่ต้องไปที่เขาเรียกบุญช่วยบุญมันช่วยตรงไหนมันช่วยตรงที่เวลาเราจะตายนี่มันช่วยเรามันจะช่วยได้มันจะมาห้าเราบุญสิ่งที่เราทำแล้วมันจะมาปรากฏกับเรามาเป็นกรรมนิมิตกรรมดีที่เราทำมันมาปรากฏกันในมโนวิญญาณเนี่ยในจิตเราเนี่ยเราเห็นคนเดียวเรื่องนี้เรื่องจริงอาตมาก็เคยเล่าบ่อยเรื่องแม่อาตมาเนี่ยแกเกิดมาเป็นชีวิตไม่ทำบาปเป็นคนไม่ทำบาปคนไม่ทำบาปเนี่ยเป็นพระอรหันต์ง่ายกรรมมันน้อยพอกรรมน้อยจะตายแล้วพวกกรรมนิมิตกิตตินิมิตเนี่ยมันไม่มีมันมีแต่บุญก็เข้ามาช่วยบุญก็มาปรากฏให้เห็นมันปรากฏยังไงแม่อาตมาเนี่ยตอนนั้นอาตมาเกิดมาได้ขวบ6 เดือนแม่เป็นง่อยเดินไม่ได้นั่งไม่ได้นอนอย่างเดียวเขาเรียกเป็นง่อยทีนี้จะตายเป็นโรคเนี่ยเป็นง่อยจะตายใจมันจะขาดแต่แกเนี่ยทำบุญ ใจบุญไปนั่งสมาธิกับหลวงปู่สังวานหลังจากออกประชามาอยู่ประชาบันทึง6 ปีแล้วออกมาก็ท่านเนี่ยเจตนาท่านจะช่วยญาติท่านหลักญาติโอ้ญาติเราไม่รู้อะไรเยอะปู่สังวานให้ไปนั่งในประชาเห็นหมดแล้วนรกก็เห็นสวรรค์ก็เห็นไปเที่ยวมาหมดแล้วท่านเห็นหมดแล้วได้สมาธิแล้วมีฌานมีญาณแล้วรู้จิตคนอื่นแล้วอาจารย์นี่คิดอะไรท่านยังรู้เลยท่านมีอาจารย์ไม่ได้ปฏิบัติอาจารย์เป็นพระแบบชั้นขาวซ่องห้นลูกศิษย์ชั้นขาวห้นเดียวมาซ่อนให้อยู่ในป่าช้าซ่อนจนหลวงปู่สังวานนี่สำเร็จออกจากป่าช้ามาเข้าไล่ที่แกเล่าให้ฟังวันหนึ่งท่านนิมิตเห็นในสมาธินั่งแล้วเห็นในสมาธิมันมีรถมันตัวอะไรมันเป็นเหล็กตัวมันมาดันดินมันมากินดินพลุยป่าช้าต้นไม้ล้มหมดเลยมันกินดินต้นไม้ล้มหมดแล้วพออยู่มาเจ้าวาดเข้าอย่าเอาป่าช้าคืนหลวงปู่สังวานเนี่ยท่านจะออกจากป่าช้าเพราะจะเอาป่าช้าให้เข้าท่านก็เลยพอดีชื่อกำนันวงเนี่ยเป็นคนหัวล้านๆคนลำสั้นผิวข้าวๆเพราะกำนันวงเนี่ยมาส่งอาตมาขึ้นรถทัวร์กรุงเทพสมัยก่อนไม่มีรถทัวร์เป็นรถพัดลมรถร้อนรถ20หน้าต่างรถซ่องประตู20หน้าต่างเบนซ์20ประตู20หน้าต่างซ่องประตูกำนันวงเป็นคนขับรถขันเรื่องมาส่งขับมาจากวัดทุ่งไอ้วัดเข้าสารพัดดีมาส่งอาตมากับหลวงพ่อสนองอาตมาหลวงพ่อสนองอาตมาแล้วก็พี่ชายเป็นเนนมาส่งขึ้นมาที่วัดสังฆทานตอนนั้นเป็นตรงกับเดือนเมษานั่นแหละ กำนันวงก็เลยพาหลวงพ่อสนองไอ้หลวงปู่สังวรเนี่ยไปห้าสมเด็จไปห้ามาเจ้าคุณโชดกที่อยู่วัดมหาธาตุท่าประจันพามานี่พามาให้มาเรียนกรรมฐานเขาเปิดซ่อนกรรมฐานอยู่เพราะวัดมหาธาตุส่งพาไปเรียนกรรมฐานมาจากประเทศพม่ามาซ่อนกรรมฐานที่วัดนี้แต่หลวงปู่สังวรนี่เรียนมาจากพระไตรปิฎกเพราะหลวงพ่อมหาทองเรียนเป็นมหาปริญญาสามประโยคเปิดหนังสือซ่อนหลวงปู่สังวรไม่รู้หนังสือก็เลยเข้าป่าช้าบอกพระไม่รู้หนังสือสมัยพุทธเจ้านะเขาไม่รู้หนังสือเยอะเป็นพระอรหันต์เยอะแยะอยู่ในป่าช้านะปฏิบัติเป็นพระอรหันต์ได้หลวงปู่สังวรก็เลยเข้าป่าช้านี่แหละพอจะออกมานะครับเห็นอะไรมันมากินดินแล้วอยู่มาเจ้าวาดก็บอกว่าเขาจะเอาป่าช้ากำนันวงก็เลยมารับเอาลุงปู่สังวรนี่มากรุงเทพมาอยู่วัดมหาธาตุมาเรียนกรรมฐานมาอยู่3-4 เดือนแล้วก็กลับพอกลับไปป่าช้าเตียนลงเลยเจ้าวาดเอารถไถไอ้แท็กเตอร์มาดันป่าช้าเตียนบนเลยปู่สังวรก็เลยกลับไปก็เลยไปลาเจ้าวาดไปนอนที่นั่นแหละคืนหนึ่งแล้วก็เดินเข้าบ้านไปที่บ้านน้องผักนาดจะไปช่วยญาติก็แล้วแต่ใครมีบุญวัฒนาที่ทำมานั่งสมาธิกับท่านได้หมดได้สมาธิหมดหลวงปู่สังวรซ่อนได้สมาธิหมดแสดงว่าหลวงปู่สังวรเนี่ยท่านก็คงเป็นอาจารย์เก่าก็ลูกศิษย์รุ่นเก่าๆมาเกิดเป็นญาติพี่น้องกันเป็นญาติเป็นลูกพี่ลูกน้องยายอาตมาเนี่ยสุพรรณเรียกแม่คุณในกรุงเทพก็คงเรียกยายแม่ของแม่น่ะแม่ของแม่อาตมาเนี่ยเป็นลูกพ่อชื่อโยมส้มแล้วพ่อของหลวงปู่สังวรเนี่ยพ่อเขาชื่อห่วงแม่ชื่อวาดยายอาตมาแม่ชื่อหนังชื่อพึ่งพ่อชื่อส้มเป็นพี่กับน้องโยมส้มก็มีโยมเทียบโยมแม่นแม่หลวงพ่อตะนองเนี่ยพี่กับน้องเป็นลูกโยมส้มโยมพึ่งแล้วหลวงปู่สังวรเนี่ยก็โยมห่วงกับโยมวาดเนี่ยก็มีลูกก็เป็นหลวงปู่สังวรมีหลวงปู่สังวรมีโยมวุฒิมี5-6 คนก็เลยไปกลับไปบ้านเดินไปบ้านไปช่วยญาติไปอยู่ที่น่องผักนาคเขาเรียกดอนวัดต่ำที่นั่นเรียกดอนวัดต่ำมันมีวัดอยู่ในทุ่งนาทุกวันนี้เป็นวัดทุ่งคำว่าวัดต่ำคือวัดทุ่งมันอยู่ในทุ่งนามันต่ำอยู่ในแอ่งน้ำวัดอยู่ในแอ่งน้ำแต่มันหมดแล้วเหลือแต่พวกอิฐเก่าๆที่นั่นเลยเรียกดอนวัดต่ำมีดอนอยู่แต่วัดต่ำก็คือวัดมันต้องเลยดอนลงไปก็เป็นวัดทุ่งในวัดทุ่งเนี่ยมันเป็นที่ดินของพ่อหลวงปู่สังวรท่านกลับไปก็เลยไปสร้างวัดกันอยู่ที่นั่นแล้วหลวงปู่สังวรท่านมีที่อยู่ก็เป็นแลกกับน้องเข้าเลยสร้างวัดขึ้นมาที่นั่นน่ะตั้งชื่อให้วัดทุ่งสามัคคีธรรมนี่ก็ปฏิบัติหลวงพ่อตะน้องเข้าป่าช้าอยู่น้องไผ่หลวงปู่สังวรไปคอยหลวงพ่อตะน้องไปเดินทุดงหลังจากบวชได้พรรษาที่ต้องก็ไปออกพรรษาได้พรรษาทั้งไปเดินทุดงครับกลับมาก็หลวงปู่สังวรก็มานั่งคอยอยู่ที่วัดน้องไผ่ทั้งเข้าไปอยู่ในป่าช้าก็เลยเอาหลวงพ่อตะน้องเข้าป่าช้าเพราะญาติกันหลวงพ่อตะน้องเป็นน้องเป็นหลานหลวงปู่สังวรแม่อาตมาก็เป็นหลานศักดิ์เป็นพี่แม่อาตมาเนี่ยเป็นศักดิ์เป็นพี่ชายเป็นพี่สาวหลวงพ่อตะน้องคือมันเป็นเครือญาติท่านโปรดญาติก็ไปโปรดนู่นน้องไผ่ก็ไปซ่อนญาติซ่อนพวกโยมแม้นโยมเทียบโยมแม้นแม่หลวงพ่อตะน้องโยมเทียบยายอาตมาเนี่ยก็ได้บวชเป็นแม่ชีญาติก็บวชมาอยู่วัดตามมาอยู่วัดกันหมดก็มาสิ้นกันอยู่เนี่ยยายอาตมาก็มาสิ้นอยู่ที่วัดชื่อแม่ชีเทียบตายอยู่ที่นี่เนี่ยไม่ตายโรงพยาบาลนะ ที่อาตมาเห็นมานะตาอาตมาคือสามีแม่ชีเทียบในบวชพระบวชเป็นพระอาตมาเป็นเด็กก็เคยไปยิ้ววินโตอยู่ด้วยอยู่ที่วัดชื่อลุงพ่อมาอาตมาเรียกลุงพ่อคุณมาหรือคนทั่วไปก็เรียกลุงตามาเป็นตาของอาตมานี่แหละเวลาจะตายจะมรณภาพเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะมรณภาพวันจันทร์ตอนนั้นที่ลุงพ่อบุญมามรณภาพอาตมาเป็นเด็กไปเลี้ยงควายอยู่ได้ยินพระตีกลองตอนเย็นตุ้ม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 ต้องแดงมีคนตายที่วัดตรงกับวันที่16 พ.ศ. 2514อาตมาจำได้16 พ.ศ. 14ลุงพ่อมามรณภาพที่วัดพอวันจันทร์วันนั้นวันตรงกับวันจันทร์มรณภาพนั่งมรณภาพอยู่ที่วัดเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สังวานรุ่นแรกมรณภาพอยู่มาไม่นานมีปู่ลุงปู่เป็นปู่อาจารย์ไพฑูรย์ที่อยู่โรงพิมพ์เขาก็มรณภาพปีหนึ่งปี17ก็เลยไปทำศพพร้อมกันทำศพที่วัดเข้าสารพัดดีนั่นแหละอาตมาไปบวชเป็นเณรที่นั่นเป็นเณรหน้าไฟคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะให้ลูกหลานบวชเณรหน้าไฟเอาไปจุงศพคนตายแต่ที่นั่นหลวงปู่สังวานท่านจัดแปลกๆอาตมาก็เพิ่งเห็นเอาศพลุงพ่อชัยเป็นญาติกันเป็นเครือญาติกันลุงพ่อชัยเอาเหล็กจับลุงพ่อชัยห่มผ้าตอนนั้นท่านมรณภาพได้ไม่ถึงปียกออกจากโลงเอาเหล็กไปค้ำลั่งไว้ให้ยืนอยู่ที่งานศพนั่นแหละอยู่ในเต็นท์เนี่ยศพยืนอยู่นะศพยืนโยมพนมมือไหว้อยู่นะใครมางานศพเห็นศพนี่หมดเลยเขาไม่ได้ใส่โลงให้ยืนอยู่เอาไม้เอาเหล็กค้ำลั่งไว้อาตมาเป็นเณรสมัยก่อนไฟฟ้ามันก็ยังไม่มีจุดตะเกียงนะแล้วเขาก็เอาเครื่องปั้นไฟมาปั้นไฟใช้ในงานหลวงปู่นิมนต์หลวงปู่นิมนต์สร้างวันนิมนต์พระ500มางานศพพระ500 องค์เลยมาทั่วเลยทำประเทศไทยนิมนต์มา แล้วมาเผาศพไม่ตายโรงพยาบาลท่านก็มรณภาพที่วัดทำสมาธิเก่งใจดีแล้วหลังจากนั้นมาเผาแล้วไม่นานยายจะมาแม่ชีเทียบก็เลยมาอยู่สังฆทานมาอยู่หลวงพ่อสนองก็ป่วยเป็นโรคปอดไปโรงพยาบาลศิริราชไปนอนโรงพยาบาลไปหลวงพ่อจะน้องนั้นพาไปพยาบาลเขาก็บอกไม่หายหรอกแกแล้วไม่หายหรอกเป็นโรคนี้หายเขาก็จะไม่รับอาการเป็นเยอะหลวงพ่อก็เลยบอกว่าไม่แกมั่งก็แล้วไปพยาบาลเขาก็เลยหลวงพ่อไล่หวังลองว่าฉันทำไมแล้วก็เขาก็เลยหลับนอนอยู่ไม่กี่วันพอใกล้ๆจะตายหลวงพ่อไปเยี่ยมก็เลยบอกว่าไปกลับวัดไปตายวัดก็เลยมาตายที่นี่พอจะตายก็ข้อดอกไม้ทูบเทียนใส่มือบอกน้องเศร้าคือแม่ชีแมนบอกแมนกูจะตายแล้วไปเอาดอกไม้มาไปดอกไม้ทูบเทียนมาใส่มือก็เลยเอามาให้มาใส่เขาจะไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีบนดาวดึงส์นะแล้วก็มาพนมมือถือดอกไม้ทูบเทียนอยู่ในมือตายมือยังถือดอกไม้อยู่นะเข้าไปเมื่อปี46เดือนเมษา46ที่นี่แหละเผา พ่อของหลวงพ่อสนองด้วยเป็นพระหลวงพ่อเอมแม่ชีแมนเป็นแม่หลวงพ่อสนองนะแม่ชีเทียบแล้วก็แม่บุญมาก็ญาติกันเนี่ยญาติกันนั่นแหละเผ่าเนี่ย10 กว่าศพเนี่ยคนจะตายเขารู้ว่าเขาจะไปไหนคนปฏิบัติธรรมเขาจะรู้เมื่อเราเนี่ยถ้าปฏิบัติธรรมเราจะรู้ว่าเราเนี่ยจะไปไหนจิตเราเป็นบุญเป็นบาปเนี่ยแม่อาตมาที่ว่าแกเก่งสมาธิแกทำฌานได้เวลาจะตายเนี่ยจิตแกสงบแกจะตายมีเทวดาลงมาจากสวรรค์มากันเยอะเอาราชรถมาจอดอยู่ข้างๆแกเนี่ยแกแล้วก็เทวดาก็มาบอกแกว่าไปมารับแล้วนี่แม่อาตมาเนี่ยอาตมาได้ควบ6 เดือนเนี่ยก็บอกฉันไม่ไปหรอกลูกฉันยังเล็กเอาไม่ไปเงินไปเขาไปเขาก็ห่อไปเลยนะเทวดาก็ห่อขึ้นสวรรค์ไปเอียงเอาราชรถไปโอ้ไปสว่างเป็นช่องเลยเนี่ยเขาเรียกกรรมนิมิตจะเป็นเทวดาจะตายก็มีเทวดามารับเลยถ้าจะตกนรกก็มีนรกมารับไปเลยนะถ้าไม่ตกกึ่งบุญกึ่งบาปก็ต้องไปขึ้นศาลนะคนตายเนี่ยต้องไปขึ้นศาลเหมือนคนทั่วไปที่ไปขึ้นศาลฟ้องศาลกันเหมือนกันนะคนตายก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันต้องไปขึ้นศาลเหมือนกันไปพิพากษาเหมือนกันนะนี่สมัยก่อนมันมีคนตายแล้วฟื้นนะเดี๋ยวนี้มันตายหายไปหมดนะไปไม่กลับไม่รู้ไปดีไม่ดีไม่มาบอกเลยอะคนสมัยก่อนนะเขายังกลับมาบอกนะโอ้โหน่ากลัวเฮ้ยไม่ได้ที่นู้นสลายใหญ่เขาบอกใหญ่ใหญ่อย่างนี้นะทั้งสูงทั้งใหญ่นะสลายใหญ่พ่ออาตมาก็ไปมันนะสมัยก่อนเขาเรียกสลบสมัยนี้ถ้าสลบตายอย่างเดียวพวกไปสลบโรงพยาบาลพวกก็อัดยาไอ้นั่นเลยสตาร์ฟฉีดสตาร์ฟเลยไม่มีใครรอดกลับมาหรอกสมัยก่อนมันฟื้นนะอย่างตะคุณนะฟื้นนะญาติอาตมาเนี่ยแม่อาตมาเล่าให้ฟังแกฟื้นนะแกตายไปตั้ง3 คืนนะแกฟื้นมานะจนเข้าไปมัตติกาเลยเขาจะเผานะพระกำลังสวดกุศลธรรมะกุศลธรรมะอภยากตาธรรมะตะคุณฟื้นแต่ยังไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่าฟื้นสมัยก่อนในเวลาตายเขาจะงัดข้างฝ้าบานจะเป็นกระดานเนี่ยมาตีลงเพราะลงไม่มีค่าอย่างทุกวันนี้สำเร็จรูปจะต้องการแบบไหนมีหมดทำไมก่อนต้องงัดฝ้าบานมาตีต่อลงเมียแกนะ เมียแกท้องแกจะออกลูกอ่ะนี่ตะคุณก็เป็นไข้ป่าแกก็ตายก็เมียก็ปวดท้องก็เลยเรียกชาวบ้านเรียกญาติว่าตะคูนตายแล้วเขาก็มารวมกันที่บ้านเขาก็เลยถามว่าเอาคนเป็นหรือคนตายเอาสาวเสี่ยงแล้วเอาคนเป็นก่อนหรือคนตายเขาบอกเอาคนตายก่อนคนเป็นเอาไว้ก่อนเอาก็แบ่งเป็น2 ครั้งไอ้คนครั้งคนเป็นก็ผู้ยิ่งก็ไปตามหม้อตำแยเอาคนตายก็ผู้ชายไปงัดฝ้าบานมาตอกโลงใส่ศพกันใส่ตะคูนเสร็จก็รอเมียออกลูกก่อนเมียก็หม้อตำแยมาก็ออกลูกพอออกลูกตะคูนก็ใส่โลงเสร็จก็ไปตั้งไว้ก็เอาผ้าข้าวสมัยก่อนมันจะมีผ้าข้าวอย่างที่โยมให้ห้อยบาเนี่ยแต่มันหน้ามันกว้างหน้ามันประมาณ90 เซนนะหน้ามันครอบลงไว้เพราะลงมันกว้าง50 เซนใส่ศพนะก็เลยเอาผ้าข้าวใส่ไว้แล้วก็เอาไม้คีบไม้ไผ่ผ้าเป็นไม้คีบเน็บไว้เน็บข้างลงไว้ ก็พระกำลังสวดมัตติกาเนี่ยได้ยินเสียงในโลงมันดังกุกคนก็เริ่มล็อกแรกเลยถ้าเป็นกลางคืนแล้ววิ่งนะเนี่ยเป็นกลางวันคนก็ล็อกแรกเอ๊ะพี่เฮียนนะมั้ง ก็ไม่มีใครกล้ามาดูนะจนเขามติกาเสร็จอะไรเรียบร้อยเขาก็จะเอาศพไปเผาก็มาพร้อมๆกันเปิดฝ้าโลงก็เจอตะคุนนอนลืมตาอยู่เนี่ยลืมตาอยู่ในโลงโอ้โหพูดไม่มีเสียงเลยเห็นแต่อาปากพงับก็เลยอุ้มมาเอาน้ำกรอกปากไอ้ที่ตัดมัดตัดสร้างไว้ก็ตัดเอาเชือกตัดสร้างมัดศพนะเอาออกเอาดอกไม้ทูบเทียนที่ยัดให้ไปนะเอาออกก็เอามาท่ามป้อนน้ำไปก็ท่ามลุกขึ้นนั่งได้พอกินน้ำมีแรงอดน้ำ3 วันก็เลยท่ามไปไหนมาเอาไปไหนมาตั้ง3 วันไปก็โยมมาทูตมีคนมาเอาไปมันนุ่งผ้าแดงๆนุ่งจุงกระเบนสีแดงเคยไปทำไอ้นั่นไหมที่เขาปั้นสลกนรกเห็นไหมมันจะมีคนนุ่งกระโจมอะไรผ้าแดงนั่นเรื่องจริงเลยนะแต่คนเขามีคนนุ่งกระจงเบนจุงกระเบนแดงน่ะ2 คนมาจับแกไปจับแกหิ้วไปเลยตัวใหญ่โอ้โหแค้นยังฆ่าจับปั๊บไปเลยคนที่ตายป่วยตายเจ็บตายที่ไม่มีธรรมะเนี่ยตายแบบนั้นนะตายแบบรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยไปแต่ไม่รู้ว่าตายมันจะมีร่างอีกร่างหนึ่งที่ออกจากร่างนี้ไปคือร่างของวิญญาณจะไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไปเพราะมันรู้ตัวนี่ไปก็เข้ามารู้หมดไปไหนมาเขาจับแค่นหิ้วไปก็ตัวเองแค่นตัวเองก็นอนอยู่ในโลงเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีตัวอยู่แต่ไม่ใช่ตัวเดิมมีร่างใหม่ที่ไปไหนมาไหนได้แต่ยังคิดว่าตัวเองเนี่ยยังเป็นคนเดิมแต่ร่างกายเนี่ยไม่ใช่ของเดิมตายแล้วก็เอาไปรัดปลายยะขาไปบอกมารัดไปเจอศาลาร่างย่อยเขาพาขึ้นศาลาไปก็ไปเจอยมพบาลตัวใหญ่นั่งอยู่มีสมุดเปิดสมุดมาเขาบอกเฮ้ยไม่ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้คูณที่ให้ไปเอาเนี่ยมันผู้ยิ่งมันชื่ออีคูณความผิดถ้าเป็นสมัยนี้ผู้ชายไว้ผมยาวแล้วเรียบร้อยเลยนั่นคงไปมีผมสั้นอุ้ยเอาไปคืนเขาจะเผาแล้วเขาบอกไงต้องเรียกเอาไปคืนไม่ใช่นี่ไอ้นี่มันอยู่ทางเนื้อนู้นมันเป็นผู้ยิ่งมันชื่ออีคูณเอายุ่งเลยแต่คูณเขาก็เลยบอกคูณเอาในหน้ามึงก็มาแล้วมึงกลับไปนี่นะมึงบวชให้โยมบาลทัก3 เดือนได้ป่ะในหน้ามึงก็มานี่เดียวบอกได้เขาพาไปส่งเขาก็ไปอย่างเร็วเลยพาทั้งจุงทั้งวิ่งไงแกบอกโหคอแห้งมันเดินผ่านในป่าหญ้าขาหญ้าแฝกนะสุพรรณมันมีแต่หญ้าแฝกหญ้าขาไม่มีแต่หญ้าแฝกหญ้าขามันจะอยู่ดำบนภูเขาเขาก็เลยพามาส่งเขาทำถึงยังแล้วก็มองไปมีแต่ป่าหญ้าขาไม่เห็นบ้านคนเลยยังทำอะไรก็ยังไปเจอเขาก็พาจุงไปผ่านกระลูกน้ำสุพรรณเรียกกระลูกไอ้ที่ควายมันนอนเป็นแอ่งนะแอ่งน้ำนั่นเป็นสีแดงคล้ายๆมุ่นเอาเลือดไปผสมน้ำแล้วอยู่ในกระลูกนั่นคล้ายๆมุ่นมีเลือดอยู่นั่นแล้วน้ำฝนมันตกลงไปมันไปปนกันมันเลยเป็นน้ำแบบแดงๆแต่ว่าผสมน้ำเลือดผสมน้ำก็เลยบอกเขาว่าข้อกินน้ำน้อยข้อกินน้ำน้อยเขาก็เลยให้กินอ้าวอยากกินก็กินก้มเอามือเท้าเคยกินน้ำในกระลูกไหมมือเท้าไปข้างหน้าแล้วก็ก้มดื่มเอาปากดูดน้ำในกระลูกยมมาทูตไอ้นุ่งกระจงแบนจงกระเบนแดงทีบตู้เลยปุ๊บเข้าโลงเลยอยู่ในโรงที่ดังกุ๊กเนี่ยโยมมาทูตตีบแล้วแกเขาคงจะสะดุ้งนะคนเนี่ย เวลาวิญญาณมันเข้าร่างเนี่ยมันสะดุ้งนะเคยนั่งแล้วฟ้าผ่าตกกระดุ้งไหมนั่นแหละลักษณะนั้นจะเป็นแบบนั้นทีนี้วิญญาณเข้าร่างมันมาจากข้างนอกก็ที่ปุ๊บก็มันก็เข้าร่างก็สะดุ้งก็เข้าได้ยินเสียงกุ๊กนะแกมันไม่มีแรงหรอกมันตกสะดุ้งก็แค่นแกไปชนไอ้เนี่ยชนข้างโลงนะเพราะโลงมันแคบ50 เซนเองนอนแค่นเบียบนีบอยู่กับข้างโลงโอ้ไอ้นี่แบบมันอยู่อย่างเงี้ยคงพอวิญญาณเข้าก็ไอ้ตาสร้างกระทุกมัดอยู่ก็คงท่องเข้าไปที่โลงนะก็เลยเล่าให้ฟังโอ้โหเนี่ยไปมาโอ้ไปขึ้นศาลเขาบอกไปเจอคนเยอะแยะเลยแต่จำไม่ได้นะมันมีคนรู้จักก็มีที่นั่นเลยแต่กลับมาแล้วจำใครไม่ได้หรอกมาพูดไม่ได้ออกพูดไม่ได้เลยแต่ไปมาแล้วแกก็มาบวช3 เดือนแกไปเจออะไรรู้ป่ะแกไปเจอไก่ตรงแกไปเห็นไก่แกตกใจไก่มันพูดได้มันพูดภาษาคนด้วยนะมันพูดบอกว่าไอ้นี่เนี่ยที่ฆ่าฉันพระคุณเขาตกใจเขาเห็นไก่เขาเชือดต้มไปแล้วไอ้ตรงเนี่ยต้มกินไปแล้วมันปรากฏอยู่นู่นนะมันไปฟ้องศาลนะไม่ต้องทำสำนวนพระพูดเลยมันเป็นเมื่อนนี้เลยนะบ้านเราเนี่ยก็ต้องเป็นคนก็อย่างขึ้นศาลตายก็ไปขึ้นศาลนะถ้าบุญก็ไม่มาบาปก็ไม่รับไปเนี่ยยังไม่บุญไม่บาปไปที่บาปไว้บาปบุญก็ไม่บุญอย่างที่บอกนะอัปยากตาธรรมานะกลางยังไม่มารับสักอย่างเป็นกลางอยู่ก็ขึ้นศาลเขาตัดสินไปนรกก็ไปนรกที่นั่นน่ะทางไปนรกเนี่ยมันจะเป็นทาง3 แพร่งหลวงปู่สังวานท่านบอกว่าทางที่จะเดินลงไปที่เนี่ยที่ศาลเนี่ยที่ไปขึ้นศาลเนี่ยเวลาจะลงออกจากศาลแล้วไปลงนรกเนี่ยมันจะมีราวเหล็กท่อนเท่าต้นตาลเหล็กตันๆเท่าต้นตาลยาวสุดตาเลยมีพระเรื่องพระเนี่ยไปห้อยอยู่ที่นั่นเวลาพระตายนะนอนนะภาพแล้วจะตกนรกเขาจะให้ถอดพระเรื่องขึ้นศาลไปแล้วเอาพระเรื่องไปห้อยไว้ที่นั่นบอกแอนเลยนะเหลาเล็กนี้แอนเลยนะงอเลยพระเรื่องแสดงว่าพระตกนรกเยอะนะต้องก็มีศาสนามาเนี่ยกี่ล้านไม่รู้เนี่ยพระบวชกันมาเนี่ยตกนรกเยอะนะผู้ทั้งวันโอ้โหแอนเลยเหลาเล็กอยู่ทางลงนรกนะแสดงว่าพอจะลงก็เอาจีวรไปห้อยองค์หนึ่งก็ห้อยจนยาวสุดลูกตานะเห็นมันแอนพระตกนรกเยอะนี่ตะคูนแกไปเห็นไก่ฟองซ่านบอกนี่ไอ้นี่ฆ่าฉันนะตะคูนแกก็โอ้โหมันมาอยู่นี้ได้ไงกินไปแล้วแกก็ใจห้ายเลยนะดีนะแกได้กลับถ้าแกไม่ได้กลับไปต้องใช้ชาติไอ้ไก่ตัวนี้อีกนะมาแกก็เลยมาบวชได้3 เดือนก็ศึกเพราะเมียลูกอ่อนใครที่เป็นให้ไม่ได้ไปห้าหม้อไม่ได้ต้มยากินให้ไปเองแสดงว่ามีคนทำให้ตายนะไม่ใช่อยู่มันตายนะแสดงว่ามียมทูตมียมบาลมันทำให้ตายนะแต่เวลามันให้มันกินน้ำยอมเปล่าเขาป้อนน้ำให้เลยใครที่เป็นอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่เป็นอีกเลยนะให้ขาดด้วยแสดงว่าเขาต้องเอาโรคมาใส่ให้เราอย่างพวกเป็นมะเร็งเป็นอะไรตายเนี่ยถูกทำให้ตายทั้งนั้นแหละกรรมมันทำให้ตายทั้งนั้นแหละไม่ถึงเขาตายมันก็หายถ้าไม่หายก็ตายต้องยั่งนี่แหละกลัวไหมไม่กลัวมันไม่ได้ไปเอง ถ้าไปเห็นแล้วจะหนาวยังก็ต้องอยู่เมืองนี้หน้าอย่างก็อยู่ห้องแอร์เปิดพัดลมอีกจริงๆนะนี่อาตมาเปรียบเทียบให้ฟังเนี่ยแม่อาตมาเห็นเทวดาแต่พ่ออาตมาเนี่ยก็ไปมาพ่ออาตมานี่ตายไปมาเป็นคล้ายป่าเหมือนกันแต่แกไปไม่นานแกไปมาไปถึงนั้นนะแกก็มีคนผ้าแดงนี่นะพาแกไปพอไปถึงนั้นนะแกหิวน้ แกก็เลยข้อเขาจะกินน้ำเขาบอกอุ้ยไม่ใช่ของมึงแกไปเจอขั้นน้ำมีน้ำเต็มเลยน้ำน่ากินน้ำใสเขาบอกอุ้ยไม่ใช่ของมึงของมึงนู่นเขาชี้ไปให้ดูแกก็มองตามเห็นข้าวสวยที่มันออกจากหม้อตักออกจากหม้อไม่ๆควันมันขึ้นเป็นแบบนั้นเลยควันขึ้นควันไอร้อนมันขึ้นชุ่ยยุ่ยเลยกับข้าวกับอะไรร้อนหมดเลยมีอุ่นให้ร้อนให้เห็นเลยเข้าเห็นเลยร้อนควันขึ้นแกบอกว่าไม่หิวจะกินน้ำพวกมึงไม่ได้ทำของใครของมันที่เนี้ยแล้วเข้ามาส่งพ่ออาตมามาส่งนี่พ่ออาตมามาเล่าให้ฟังนะนี่ไปมาเองนะอันนั้นแม่เล่าให้ฟังตะขุนตายเนี่ยนี่ตัวพ่ออาตมาเองนะบอกพอกลับมานะสมัยก่อนมันจะมีขวดน้ำปลาขวดพลาสติกทุกวันมันไม่มีเมื่อก่อนเนี่ยมันมีขวดน้ำปลากินน้ำปลาหมดแล้วก็เอาจุกออกเอาขวดไปล้างเอาน้ำใส่หิ้วไปวัดพอแกกลับมาแกเอาน้ำไปวัดไปทำบุญเนี่ยแกหิ้วน้ำไปด้วยแกบอกที่นู่นไม่มีหรอกของไข่ของมันไม่ทำไม่มีกินหรอกต้องทำเอาเองแกก็หิ้วน้ำไปวัดไปให้พระไปใส่บาตร เป็นงั้นนะไปเจอข้องที่ตัวเองทำมันอยู่นู่นแสดงว่าที่เราสละไปนะมันเป็นข้องเหลาไปลอยอยู่นู้นนะนี่เรามันยังหยาบอยู่จิตยังหยาบอยู่ที่จะเห็นสิ่งพวกนั้นได้จิตต้องละเอียดจิตนี่ละเอียดจิตว่างมันถึงจะเห็นพวกนั้นได้มันน่ากลัวนะมันเรื่องจริงเชื่อก็มีไม่เชื่อมันก็มีเชื่อมันก็จริงไม่เชื่อมันก็จริงนี่ที่เล่าให้เป็นอุทาหรณ์จะได้เอาไปคิดคนสมัยก่อนตายแล้วมันมีฟื้นมันถึงมาบอกต่อๆกันคนสมัยก่อนเขาถึงเข้าวัดไงถึงพาลูกพาล้านเข้าวัดไงคนทุกวันนี้มันตายให้เลยไปที่ชอบหมดเลยไม่มีใครกลับมาก็คงสบายกันทุกคนเลยถ้าไม่สบายคงกลับมาบอกเลยล่ะ ใช่ปะถ้าไม่สบายก็มาบอกเลยเฮ้ยโหลำบากจัดเลยไม่มีใครมาบอกเลยมาให้ไปหมดไปให้ก็เรียกป่าช้าหลวงปู่จังหวัดว่าอย่าไปป่าช้าเนี่ยไปแล้วมันกลับยากมันช้ามันไปนานแล้วถ้ามันไปให้หมดไปป่าช้าให้กันหมดไม่มีใครกลับมาบอกเราเลยนี่แหละถึงได้บอกว่าอาตมาเชื่อนะถึงพื้นที่ที่อาตมาพูดวันนี้อาตมาเชื่อทุกอย่างเลยมันมีจริงๆถ้าโยมนั่งสมาธิไปทำไปเถอะไม่ต้องมีใครมาบอกโยมก็เชื่อเองถ้าโยมได้สมาธินั่งแล้วจิตสงบโยมจะเชื่อทุกอย่างเลยที่พุทธเจ้าบอกเนี่ยในที่พาเทศให้ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไม่ได้โกหกพี่มีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงพี่ก็คือเราเพราะเรามาอยู่วัดเราก็ทำให้เป็นพระตัวเป็นพระใจเป็นพระตัวเป็นคนใจเป็นพระตัวเป็นคนใจเป็นเทวดาจิตมันเป็นเทวดามันต้องเป็นก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วเป็นหลวงปู่สังวรมันต้องเป็นก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วเป็น มันต้องเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายพอยังไม่ตายจิตมันเป็นตายแล้วมันถึงจะเป็นออกจากร่างไปมันก็เป็นเลยถ้าจิตมันไม่เป็นมันเป็นสัตว์เป็นห่วงบ้านห่วงทรัพย์สมบัติเดี๋ยวมันไม่เป็นตายมันก็ไม่เป็นตายมันเป็นอื่นทำบุญมันไม่ใช่ว่าจะขึ้นสวรรค์ไปตลอดเขาถึงว่าให้ทำมากๆทำมากแล้วมันจะได้มีคตินิมิตมานิมิตให้เราเห็นเราเป็นเทวดาเราก็จะเห็นทำจิตสงบเราจะเป็นอะไรเราก็จะเห็นเราจะรู้ใจตัวเองรู้ตัวเองเพราะโลกนี้มันเป็นโลกสมมุติใครมาอยู่แล้วมันติดเนี่ยมันสมมุติหมดเลยที่เราเห็นเนี่ยไม่มีอะไรหรอกสมมุติหมดสมมุติเป็นคนเป็นหมาเป็นแมวเป็นบ้านเป็นของอำนวยความสะดวกนี่มันสมมุติทั้งนั้นไม่มีอะไรติดไปหรอกถ้าเราไม่ทำไม่ได้ไปหรอกเนี่ยวิมานเนี่ยอย่างศาลาเนี่ยออกมาบาทสลึงหนึ่งก็ได้เป็นศาลาเนี่ยเราก็ได้วิมานมันก็เห็นคนเดียวคือเทวดาเหมือนต้นไม้เนี่ยที่เขาบอกมีเทวดาเขาเห็นคตินิมิตเขาจะเห็นกรรมนิมิตมันเห็นว่าต้นไม้กิ่งเนี่ยมันเป็นวิมานของเราแต่มันเป็นเขาเห็นอยู่คนเดียวเขาอยู่ในวิมานแต่เราเห็นว่าเป็นต้นไม้ เคยเห็นไหมล่ะไอ้ที่เขาเรียกนางไม้นางไม้นั่นน่ะเทวดามีวิมานอยู่ที่ต้นไม้อยู่ที่กิ่งไม้ตุ้งเป็นยศโยดต้นไม้นะแต่วิมานมันอยู่ที่นั่นข้องเทวดาอยู่ชั้นจาตุมในโลกนี้อายุ500 ปีมนุษย์500 ปีเท่ากับ1 วันของชั้นจาตุมที่อยู่ต้นไม้ที่เขาเรียกนางไม้นางไม้นั่นแหละเทวดาเขาเรียกลุกขเทวดาเทวดาชั้นจาตุมเทวดาชั้นจาตุมนี่แหละที่เรายมพบาลเขาเป็นเทวดาชั้นจาตุมนะท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าเทวดาที่เขาเรียกยมพบาลนี่นะเขาเป็นเทวดาชั้นนี้ที่มาจับมนุษย์ไปเนี่ยวิญญาณมนุษย์ไปขึ้นซ่านขึ้นอะไรนะนี่เนี่ยไม่ใช่อยู่ไกลตัวเราหรอกนี่เนี่ยอยู่กับเรานี่เนี่ยเขาถึงได้จับเราไปเลยแต่ว่ายมพบาลเขาไม่ได้เป็นคนจับเขาจะมียมทูตไอ้นุ่งกระจุงแบนจุงกระเบนสีแดงนะมาจับเนี่ยจันจาตุมก็ที่นู่นน่ะที่วิโมกขธรรมเขาจะมาวันพระวันแรกมาพระนอนอยู่ เป็นประตูเขาถวายมาแล้วทีนี้มันพุมันเลือดตะขอบมันเป็นประตูไม้สักแต่เป็นไม้เก่าดีไม้ใหญ่ประตูใหญ่ตั้ง1 เมตรบานใหญ่1 เมตรก็เลยเอามาให้ช่างทำช่างก็เลยเอาไม้ตะเคียนมาจากไหนมาที่วัดเนี่ยไปใส่ให้ก็เลยเป็นไม้ตะเคียนตรงกลางริมเป็นไม้สักอาตมาก็ไปใส่กุฏิพระนอนตื่นมาตอนดึกจะเข้าห้องน้ำเห็นพี่แต่งชุดข้าวอย่างนี้เลยมันนั่งอยู่ข้างเสื่อนะนอนกับกระดานนะนอนอยู่ข้างเสื่อก้มกราบพอลุกไปพระพอเห็นพระลุกกราบพระเลยพระก็โดดเลยพี่ลอกคือนางตะเคียนมาลอกก็มาเล่าให้อาตมาฟังอาตมาบอกไม่ใช่พี่หรอกเทวดาไม่ใช่ตะเคียนไม่ใช่นางตะเคียนเทวดาเพราะมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งต้นงิ้วหัวกระไดติดต้นงิ้วต้นใหญ่บอกนะเทวดาลุกกับเทวดาเข้าศรัทธาเราเพราะพระองค์นี้ตีเป็นพระตีระฆังตี3 ครึ่งพระองค์นี้จะต้องไปตีระฆัง9 โมงตีระฆังบ่าย3 โมงตีระฆังปัดกวาดวัด6 โมงเย็นตีระฆังทำวัดเตรียมตัวทำวัด6 โมงเย็นก็เริ่มสวดมนต์เขาตีอย่างเงี้ยวันละ4 รอบตี3 ครึ่งแล้วก็ตีบิณฑบาตตี3 ครึ่งแล้วก็ตี5 ครึ่งตีลงบิณฑบาตแล้วก็มาตี9 โมงชั้นอาหารตีบ่าย 3ทำปัดกวาดวัดตี6 โมงเทวดาก็มาโมทนาบุญนะเขาก็มากราบพระองค์นี้ก็กลัวคือว่าพี่ชอบมาวันพระบอกมาทุกวันพระเลยล่างๆเนี่ยก็ไม่กลัวผมไม่ต้องกลัวหรอกเราก็แบ่งบุญให้เข้าแผ่เมตตาให้เข้าอุทิศบุญให้เข้ามาดูแลเราเขาจะให้บุญเราที่นั่นเทวดาเยอะตามต้นไม้มีเยอะอยู่ข้างศาลาก็มีที่นั่นนะเพราะอะไรพระสวดมนต์เขาก็ฟัง อาตมาเอาอากาวัตสูตรไปสวดเพราะเทวดาชอบฟังอากาวัตสูตรพอหลวงปู่สังวาสอยู่ในป่าชาเนี่ยเทวดาไปฟังเอาไปสวดให้ฟังไปสวดให้หลวงปู่สังวาสฟังแล้วก็หลวงปู่สังวาสจะได้จำได้จะได้สวดได้ไปไหนจะไม่มีภัยจะไม่ตายโหงถ้าสวดอากาวัตสูตรหลวงปู่สังวาสท่านบอกจะไม่ตายโหงจะไม่มีภัยเพราะหลวงปู่สังวาสไปนั่งอยู่ในป่าชามันดงไม้ทั้งนั้นต้นไม้ต้นยางใหญ่พอเข้าไปอยู่ไปนั่งสมาธิในป่าชาท่านกลัวพี่ไงบอกวันแรกโอ้โหน้ำลายเหนียวเลยกลัวพี่ไม่เคยหลับเลยจิตตื่นตลอดนั่งภาวนาอย่างเดียวพอจิตเริ่มสงบมีเสียงสวดอิติปิโสภควาเป็นบทอากาวัตสูตรเข้ามาสวดสวดเทวดาสวดให้ฟังท่านก็เลยถามว่าสวดอะไรเขาบอกเขาจะป้องกันไว้ให้สิท่านเล่าให้อาตมาฟังนะเขาจะป้องกันไว้ให้สิอยู่มาไม่กี่วันนะลมพายุมันมากิ่งยางมันหักลงมาข้างล่างนะกลมกลามกลมกลามหมดท่านก็นั่งสมาธินั่งเฉยไม่ตะดงอยู่ไม่กี่วันนะใบบิณฑบาตเขาใส่บาตรอากาวัตสูตรเอาหนังสือมาใส่บาตรไอ้ผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรคนที่เขาใส่บาตรนั้นก็คงเทวดาจะดลใจให้เอามาใส่ให้มาให้พระหลวงปู่สังวาสก็อ่านหนังสือไม่ออกแต่เขาหนังสือมาให้ก็ต้องเทวดาเพราะเทวดาท่องให้ฟังแล้วอยู่ก็มีคนไปบิณฑบาตแล้วเอาคนเอาหนังสือใส่ตั้งก็มาให้หลวงปู่มหาทองหลวงปู่มหาทองก็มาบอกว่าอากาวัตสูตรท่านก็เล่าให้หลวงปู่มหาทองฟังหลวงปู่มหาทองก็สวดให้ฟังที่หลวงปู่สังวาสท่านมีสมาธิฟังแล้วจำง่ายท่านก็เอามาท่องท่านบอกว่าได้สมาธิท่านก็เลิกท่องท่านบอกให้เอามาสวดเทวดาสวดแล้วเทวดาจะรักษาอาตมาก็สวดอาทิตย์ละครั้งสองครั้งสวดให้เทวดาฟังรู้ว่าเทวดาเขาชอบฟังก็สวดมนต์ทุกวันทำวัดสวดมนต์ถ้าอยู่ก็ทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นทุกวันไม่มีวันไหนไม่สวดไม่สบายก็ไปสวดมนต์เทวดาเขาก็ฟังเราสวดแล้วเทวดาเขาฟังรู้เรื่องเราเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องทีนี้ของเรามันสวดแปลแล้วก็ฟังรู้เรื่องคนฟังบาลีไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เทวดาเขารู้เรื่องก็ นี่แหละสิ่งที่อาตมาพูดให้ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันมีจริงๆแล้วมันผ่านมาแล้ว ครูบาอาจารย์ก็เอามาเล่าให้เราฟังก็อยากให้เรานั่นนะเอาไปท่องว่าตอนอาตมาเกิดผู้สังวาสตั้งชื่อให้นะชื่ออาตมาเนี่ยแม่อาตมาเนี่ยอุ้มไปห้าหลวงปู่สังวาสตอนที่อาตมาเกิดเดือนเดือนกันยาพอเดือนตุลาก็ได้เดือนหลวงปู่สังวาสมาแม่ก็เลยอุ้มอาตมาไปให้หลวงปู่สังวาสโกนผมไฟไปยกให้หลวงพ่อท่านให้ลูกคนหนึ่งแล้วหลวงพ่อก็ตั้งชื่อให้ด้วยคนแม่อาตมาเนี่ยว่างว่าถ้าลูกผู้ชายเนี่ยเอามาให้พระมันจะดีมันจะเป็นเด็กดีว่างง่ายซ่อนง่ายแล้วอนาคตก็จะต้องบวชพระตอบแทนบุญคุณพ่อแม่จะได้เป็นคนดีคนถ้าอยู่วัดใจมันจะดีก็เลยมาให้หลวงปู่สังวาสเลยตั้งให้วุฒิหลวงพ่อตะนอกก็เลยมาเปลี่ยนอาตมาให้เป็นวุฒิชัยเอาชัยใส่ให้ตัวหนึ่งวุฒิเอาที่หลวงปู่สังวาสตั้งอาตมามาท่ามหลวงปู่สังวาสที่วัดตั้งกฐานอยู่ท่ามที่เรือนไทยตรงที่เห็นรูปแกะสลักรูปหลวงปู่สังวาสที่ถาดสีทองหลวงปู่สังวาสป่วยนั่งเข็นรถมันอยู่ตรงนั้นอาตมาเข้าไปกราบบอกท่านว่าหลวงพ่อครับผมว่าจะเปลี่ยนชื่อเอาชื่อที่หลวงพ่อใส่ ตั้งให้มาที่ตอนที่แม่พ่อหมอหลวงพ่อไปถวายอะหลวงพ่อตั้งให้ชื่ออุทิพ่อว่าจะเปลี่ยนชื่อแล้วหลวงพ่อตะน้องเขาบอกให้เอาชัยใส่ไปด้วยให้เป็นวุฒิชัยท่านพูดเลยพูดคำเดียวพูดง่ายๆนะคนมันอยู่ที่ชื่อที่ไหนแล้วมันอยู่ที่คนมันได้อยู่ที่ชื่อสมาได้สติมันอยู่ที่คนมันได้อยู่ที่ชื่อแต่หลวงพ่อท่านนอกบอกเปลี่ยนไปเถอะชื่อคำหนึ่งคนก็มันไม่มี power ไม่มีสัทธาชื่อมันเป็นคนลาวชื่อคำหนึ่งพ่ออาตมาตั้งให้พ่ออาตมาเป็นหม้อเลยตั้งชื่อให้ชื่อคำหนึ่งถามว่าตรงไหมในความรู้สึกอาตมามันตรงอาตมาจะทำอะไรมันคิดแล้วคิดอีกเรียกคำหนึ่งถึงคิดไปคิดมาทำแล้วจะเป็นอะไรมันจะเป็นยังไงเงี้ยคิดหน้าคิดหลังนะคำหนึ่งทึ่งอยู่ทึ่งเรื่องที่เราทำไม่สำเร็จทำให้สำเร็จมันก็ตรงวุฒิก็ตรงเราไม่มีวุฒิการศึกษาวุฒิเราก็เคยเรียนแค่ป .7 อ่านอะไรก็ไม่ออกอ่านได้ภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้เป็นบางคำป .7 สมัยก่อนก็มีภาษาอังกฤษอยู่บ้างโตมากระควายโตมากระวัดต้องมีความหมายอาตมาคิดเนี่ยหลวงปู่สังวานตั้งให้มันต้องมีความหมายในอนาคตมันต้องมีอะไรชื่อเนี่ยมันต้องมีอะไรตรงกับชื่อที่ท่านตั้งมาตรงไหมโยมว่าตรงไหมอาตมาเนี่ยไม่ได้เรียนเป็นวิศวะไม่ได้เรียนพวกเนี่ยหลวงพ่อตะน้องจะสร้างห้องน้ำจ้างบอกให้เขาเขียนแบบให้สร้างศาลาเขียนแบบมาให้แล้วเอาแบบเนี่ยมาให้อาตมาไม่เคยดูไม่เคยเห็นแบบอะไรอ่านไม่เข้าใจหรอกมีแต่ตัวย่อท่านส่งให้อาตมาบอกเอาไปอ่านเอามาทำอะไรถอดแบบไงให้อาตมาถอดแบบที่วิศวะเขาเขียนมานะบอกไปอ่านคืนเดียวก็เข้าใจเขาบอกไงเอาไปเถอะอาตมาไปอ่านไปดูอะไรนี่มันอะไรภาษาไทยก็ไม่มีเขียนก็เป็นภาษาตัวย่อภาษาช้างทั้งนั้นภาษาอังกฤษตัวเลขก็ย่อเลข10เลข9เลข6อาตมาก็ถอดแบบนี้มาไปอ่านชาวมาเข้าใจก็เดินมาท่านเขาก็ท่าหลวงพ่อก็ท่าเป็นไงเข้าใจไหมเข้าใจเราทำได้ไหมได้เอาได้เอาไปทอดให้ช่างอาตมาก็ทอดแบบให้ช่างทำก็คุมก่อสร้างอาตมาเนี่ยไม่ใช่ช่างนะความรู้ไม่มีนะวิทยุสังฆทานธรรมเนี่ยอาตมาซ่อมนะเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้อาตมาสร้างวัดเลยไม่ได้ซ่อมนะอาตมาสร้างนะสร้างเสาวิทยุสังฆทานธรรมเนี่ยอาตมาดูตัวอย่างที่นี่ที่เดียวนะเสาต้นแรกคือที่วัดสังฆทานอาตมานี่เป็นคนริเริ่มสร้างสถานีวิทยุนะอาตมามีบุญนะบุญเยอะเนี่ยได้สร้างวิทยุให้คนฟังเนี่ยอาตมาเนี่ยไปเมื่อก่อนอาตมายังไม่บวชนะอาตมาไปกับหลวงพ่อตะน้องพาหลวงพ่อตะน้องไปเทศธรรมะสว่างใจไปกลางคืนดึกๆ02:30ไปแล้ว02:00ออกอย่างนี้เตรียมตัว02:30ต้องขึ้นรถไปแล้วขับรถไปสถานีวิทยุไปเช่าชั่วโมงละแสนนะ2 ชั่วโมง200,000ไปเช่าไปอยู่เดือนไปเราวิทยุเราเห็นเขาทำ ก็เลยบอกหลวงพ่อมาเช่าเขาเดือนต้อง200,000เอาเงิน200,000ไปสร้างวิทยุไหมท่านบอกเอาสร้างได้นะได้เดี๋ยวผมจะพาไปดู เขามีกันเยอะแยะไปก็เลยจัดรายการเพราะอะไรรู้ป่ะทีแรกไปตีซ่องออกรายการตีสามถึงตีสี่ถึงตีห้าตีสามตีสี่ตีห้า2 ชั่วโมงละแสนนะคนโทรเข้ารายการเยอะเริ่มเยอะขึ้นจากไม่มีเลยก็เริ่มมีคนมันเลิกฟังเพลงมันตื่นดึกคนแก่คนมีทุกข์มันนอนไม่หลับพอมีทุกข์ก็มุ่นต่อวิทยุนะมุ่นฟังเพลงมั่งอะไรเรื่อยเปื่อยไปเพลงคนมีทุกข์เนี่ยโลกตายฟังเพลงมันไม่ได้หรอกมันไม่มีความตัวกับโลกตายไปมุ่นเพลงฟังอยู่ได้ที่ไหนอ่ะมุ่นไปก็ไม่เจอมีคนอยู่ลูกตายนะอยู่โคราชนะสงกรานต์แกกำหนดบวชลูกชายไงสงกรานต์แล้วจะบวชก็เลยลูกไปเล่นสงกรานต์ขี่มอเตอร์ไซค์คว่ำตายเลยลูกชายตายมีลูกชายคนเดียวตายเลยแกนอนกลางคืนแกมุ่นวิทยุแกบอกแกนึกว่าแกต้องตาย7 วันนะแกไม่กินข้าวมา7 วันแหละกินไม่ได้เลยลูกชายคนเดียวนึกถึงน้ำตาไหลทั้งคืนรู้ทำไงก็มุ่นแต่วิทยุมุ่นไปจนมาเจอหลวงพ่อสนองนะโอ้โหธรรมะเนี่ยที่แกได้ยินวันนั้นมันตรงกับที่เป็นอยู่พอดีเลยหลวงพ่อเทศเรื่องการตายมันไม่ได้ตายกับเราไม่ได้ตายแต่ลูกเราลูกคนอื่นเขาก็ตายเรามาเสียใจเพราะว่าเด็กมันตายมันไม่ได้ไปไหนเรามันคืนสู่ธรรมชาติมันจิตมันก็ไปเกิดใหม่นี่มันมาไส้ท้องเราเกิดเฉยๆมันมาแต่จิตดวงเดียวกายนี่ลูกนั้นมันของเราเราก็ยึดติดว่าลูกเราถึงเสียใจถึงนอนไม่หลับกินไม่ได้ที่ลูกคนอื่นตายเราไม่เห็นเสียใจเลยเรายังฟังเพลงได้เลยลูกคนอื่นตายพอลูกเราตายฟังเพลงไม่ได้เลยมุ่นไม่เจอเลยมุ่นห้าธรรมะมาเจอหลวงพ่อเนี่ยอาตมาเนี่ยเรานี่ช่วยคนให้ไม่ให้มาให้ตายได้นะธรรมะช่วยคนได้นะอาตมาดูเขาสร้างเนี่ยสร้างอยู่ที่เนี่ยอาตมาก็พอสร้างเรื่องนี้เสร็จหลวงพ่อก็บอกอาตมาให้ไปสร้างเข้าเยเที่ยงอยู่โคราชนะพาไปซื้อที่กันซื้อที่แล้วก็สร้างตอนนั้นไม่ค่อยมีเงินนะต้องรอเงินนะอาทิตย์หนึ่งมาเอาเงินทีหนึ่งเงินมันนี่มันยังโยมมาใช่ไหมใส่ตู้ใช่ไหมใส่พอวันเศร้าเขาจะไปเปิดแล้วก็เอาเงินนี้มาจ่ายค่าคล่องเอาอาตมาเขาเชื่อไปแปะโป้งไว้ก่อนตำรานคาซื้อเลขเข้ามาสร้างวิทยุเนี่ยไม่ใช่มีเงินเยอะแยะหรอกพ่อลุงพ่อตะน้องนั้นไม่ได้สร้างแต่วิทยุชั้นสร้างวัดเนี่ยวัดสร้างค่าทุกวัดเนี่ยใช้เงินสังฆทานทั้งนั้นเงินที่วัดสังฆทานไปสร้างสร้างค่าซื้อที่ดินอะไรแต่เงินสังฆทานออกให้ทางนั้นมูลนิธิผู้สร้างในประสงค์ออกทางนั้นไม่ใช่เงินเป็นทุ่งเป็นทั่งหรอกเงินคนละ10 20คนละ100ต้อง100คนละพันต้องพันเนี่ยสร้างวิทยุมาได้เนี่ยสร้างวัดสร้างค่ามาท่านบอกว่าดีกว่าสร้างวัดสร้างไปกับพระไม่ค่อยจะมีคนก็ไม่ค่อยเข้าวัดคนก็ไปอื่นหมดสร้างวิทยุเนี่ยให้ไปฟังที่บ้านเลยเอาบ้านทำวัดคนจะได้ไม่ต้องไปวัดไม่มาวัดก็ได้เราไม่ได้ต้องการเงินเขาหรอกเราต้องการให้เขานะมีธรรมะคนพอฟังธรรมะแล้วมันดีก็บริจาคเงินมาช่วยกันสร้างให้คนอื่นฟังอาตมาสร้างกับมือเนี่ยต้องไล่เศร้านะสร้างเข้าเยเที่ยงเข้าอีโต้ทำมันก็มือเลยนะเข้าอีโต้วัดถ้ำเข้าอีโต้ปาจินสุรินที่วัดโคกบัวลายสุริน101แล้วก็ที่นครพนมมุกดาหารขอนแก่นเนี่ยพวกนี้อาตมาไปขอนแก่นพระธรรมอาตมาทำที่ตอนนั้นทำอยู่ที่101กลางคืนเนี่ยสมัยก่อนเมื่อประมาณปีอาตมาเนี่ยไปหลวงพ่อตะนองนะไปหาซื้อที่กันนะไปซื้อที่จะทำวิทยุกันนะขับรถไปทั่วนะ ไปนครพนมมุกดาหารขับมาน่องคายก็ไปขอนแก่นไปสุรินทร์นะไปกับลุงพ่อเนี่ยขับรถตะเวนหาที่สร้างวิทยุกันเนี่ยวิทยุใหม่ๆดังไกลมากเนี่ยของสังฆทานเนี่ยเมื่อก่อนดังอยู่ที่หัวหินก็ฟังได้อยู่มวกเหล็กอยู่สระบุรีฟังได้หมดเนี่ยตอนนี้ถูกตอนเนี่ยตอนเรือ500 วัตต์เศร้าเรือ60เมื่อก่อนเศร้าสูง100 เมตรดังไปสุพรรณนู้นน่ะดังไปทั้งอาตมาพาหลวงพ่อไปดูสถานีของน่องบัวทองของวัดน่องบัวทอง นั่นน่ะใช้คลื่นเดียวกันดังไปทับเข้าเขาก็เลยให้เราเปลี่ยนคลื่นเรามันไม่ได้เปลี่ยนก็เลยให้เงินเขา100,000นะให้เขาเปลี่ยนเบนะให้เงินเขาไป100,000สร้างเนี่ยสร้างมาเนี่ยไม่ได้ว่างอะไรเลยว่างให้คนเนี่ยมีธรรมะคนทุกวันนี้มีแต่ความทุกข์สุขเนี่ยมันไม่ค่อยมีแล้วสุขเท่าเส้นผมทุกข์เท่าภูเขามองไม่เห็นมองเห็นแค่สุขเท่าเส้นผมก็จะวิ่งห้าความสุขกันสุขมันก็มีอยู่นิดเดียวทุกข์ต้องเยอะแยะไม่เห็นนี่ทุกข์ไปห้าสุขแต่ถ้าธรรมะเนี่ยเขาให้ห้าทุกข์ไม่ใช่ห้าสุขเนี่ยเรามาเนี่ยให้มาห้าความทุกข์แค่ห้าความสุขห้าความทุกข์ในใจเรานี่มันอยู่ตรงไหนมันหมดหรือยังมันเลื่อยเยอะไหมมันทุกข์เพราะอะไรคนถ้าไม่รู้ทุกข์ก็ไม่ล่วงความทุกข์ไปได้มันต้องรู้ทุกข์เห็นทุกข์เท่านั้นที่มันจะผ่านทุกข์ไปได้เจอทุกข์มันต้องลุยไม่ใช่นี่ที่เรามันนี่เนี่ยพอทุกข์น้อยปวดน้อยเมื่อยก็ขยับน้อยก็ลุกแต่ว่าพอรู้อย่างนี้มันก็ได้แต่เราต้องรู้ว่าทุกข์มันเกิดกับเราเราทนได้เราก็ทนทุกข์มันเป็นอะไรที่ทนได้ยากทนไม่ได้เราก็ขยับก็ต้องมีสติอยู่กับความทุกข์ตัวนี้ขยับเราก็รู้เพื่อนิยาโบเราก็รู้พอทุกข์มันเริ่มดับสุขเข้ามาเราก็รู้ทุกข์ดับไปสุขเกิดเราก็รู้นี่เราต้องดูซ่องตัวนี่ดูทุกข์ดูสุขสุขเกิดเดี๋ยวสุขมันก็ดับมันอยู่ไม่นานอุเบกขาเกิดไม่ทุกข์ไม่สุขรู้สึกเฉยๆมันก็เกิดจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรไม่เพียรก็ไม่ล่วงไปได้ไม่ผ่านทุกข์มันต้องลุยมันลุยกองไฟไฟลุกอยู่ข้างหน้าเราไม่เดินลุยกองไฟไปเราไม่มีทางไปได้เราอยู่นี่เราก็ตายเราต้องถูกไหม้อยู่ตรงนี้ก็ไฟมันล้อมเราหมดแล้วเพลิงไหม้หมดแล้วเนี่ยเราเนี่ยไฟมันไหม้บนหัวแล้วเนี่ยลุกโชนเราไม่เห็นเนี่ยเห็นว่าไม่เห็นปวดแทบตายยังไม่เห็นไฟมันไหม้บนหัวเนี่ยก็จิตมันซิ่งอยู่นี่แหละอยู่ในหัวเนี่ยมันร้อนมันโกรธใครมันก็โกรธอยู่ในหัวนี่แหละโกรธอยู่ในจิตมันได้โกรธอยู่ที่หัวใจมันโกรธอยู่ที่หัวสมองเนี่ยแต่ไม่ใช่สมองเป็นคนโกรธจิตมันอยู่นี่มันอาศัยสมองเป็นใช้ความคิดกับไฟไหม้จนจะไหม้จนจะหมดอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็จะไหม้จริงๆแหละแล้วเราจะเอาอะไรไปทุกข์ก็ยังไม่เห็นทุกข์ก็ยังหนี้อยู่เพราะเรามันหนี้ทุกข์ไปห้าสุขห้ามันก็ไม่เจอสุขมีที่ไหนมีเท่าเส้นผมไปห้าที่ไหนทุกข์เท่าภูเขาไม่เห็นก็เขาหนี้อยู่เลยกลัวทุกข์จะทับเราก็ต้องอยู่ให้ทุกข์มันทับสมาธิเนี่ยที่เรานั่งแล้วปวดเมื่อยเนี่ยจิตมันไม่เป็นสมาธิจิตมันไม่ผ่านเวทนาเวทนาทางกายมันมีอยู่ตลอดแหละทุกลมเข้าลมออกมันมีอยู่ตลอดนะทุกทางกายเนี่ยมันมีอยู่กับตัวเรานี่เลยทุกเนี่ยมันอยู่คู่กันสังขารร่างกายเราเลยแต่ทำยังไงจะให้จิตนี่มันผ่านทุกที่อยู่สังขารนี้ให้ได้อยู่ในกายเราเนี่ยให้ได้กายเจ็บจิตไม่เจ็บกายปวดจิตไม่ปวดกายทนไม่ได้แต่จิตทนได้ถ้ากายทนไม่ได้เนี่ยมันก็ตายเรากลัวมันตายเราก็ผ่อนหนักผ่อนเบาให้มันเราก็ขยับมั่งผ่อนให้มันมั่งไม่งั้นเดี๋ยวตายก่อนสำเร็จก่อนตายที่จะเห็นทุกข์ต้องถนอมมันไว้มั่งอีทีนี้กินเหล้าเมายาไม่เห็นถนอมมันเลยฆ่าให้มันตายไวฆ่าวันฆ่าคืนคนกินเหล้าเมายาเนี่ยมันพวกฆ่าตัวเองทั้งนั้นฆ่าป่ะเคยสูบยาป่ะ ก็มาเอาไปลมให้ปอดมันดำไปเลยพอเป็นมะเร็งแล้วเอาละ5 หม้อเลยกลัวตายก็ตัวเองนะถ้าฆ่าตัวเองจิตนี่มันฆ่ากายอยู่เรื่อยนะเราไม่รู้เองมันอยากจะเปลี่ยนร่างใหม่มันเห็นแก่แล้วมันอยากจะได้ใหม่ๆมันก็พยายามฆ่าเราก็รู้ไม่ทันมันยาบ้ามังยาไอยาเองบุหรี่มังเหล้ามังเอามาฆ่ามันฆ่าทางอ้อมเหล้าบุหรี่พวกนี้ฆ่าไม่ได้ฆ่าแต่เราฆ่าพ่อแม่ด้วยยาบ้องยาบ้าเนี่ยมันฆ่าพ่อแม่ด้วยเนี่ยข้าวมีเกือบทุกวันไอ้ลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยหมดแล้วบ้านเมืองเรามันหล่ออยู่จะล่มสลายเท่านั้นจริงนะนี่บ้านเมืองเนี่ยเมืองเราเนี่ยกรุงเทพเนี่ยมันหล่อล่มสลายนะมันไม่ได้หล่ออะไรมันหล่อล่มอนาคตมันล่มนะเนี่ยมันต้องเปลี่ยนเมืองต่อไปมันเปลี่ยนหลวงพ่อหลวงปู่ท่านบอกไว้เลยต่อไปเมืองร่วงไม่มีที่นี่มันย้ายเพราะมันเสื่อมบ้านเรามันเจริญเต็มที่เมืองเนี่ยมันเจริญเต็มที่ตอนนี้มันเจริญเต็มที่เลยเมื่อก่อนมันยังไม่เจริญคนจิตใจเจริญพอจิตใจมันเสื่อมบ้านเมืองก็เจริญเนี่ยบ้านเมืองเจริญจิตใจคนก็เสื่อมพอจิตใจคนเสื่อมเห็นไหมล่ะโทรศัพท์ก็เคี่ยวก็ได้แหละเงินธนาคารไม่ต้องไปก็ได้โอนมันในมือเนี่ยเจริญไหมมันเจริญสุดมันก็ต้องเสื่อมไม่มีอะไรที่มันจะเจริญอยู่ได้หรอกมันต้องเสื่อมมันต้องพังพินาศ อยู่ไม่ได้หรอกเพราะผู้คนมันก็อยู่ร่วมกันไม่ได้แล้วทุกวันมันอยู่กันยากแล้วไว้ใจอะไรกันไม่ได้แล้วผัวฆ่าเมียเมียฆ่าผัวพ่อแม่ฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อแม่มันหมดแล้วมันเสื่อมหมดแล้วจิตใจคนมันเสื่อมไปจากความดีหมดแล้วมุ่งเอาผลประโยชน์อย่างเดียวแล้วผิดถูกว่ากันทีหลังเอาผลประโยชน์ก่อนนี่แหละมันก็อยู่ไม่ได้เพราะอะไรหลวงปู่สังวานท่านบอกเลยนะนี่ท่านบอกไว้เลยนะกรุงเทพเนี่ยต่อไปมันเป็นป่าช้าเป็นสุสานในอนาคตข้างหน้ากรุงเทพเนี่ยจะเป็นสุสานเพราะเทวดาเขาไม่ยอมท่านบอกเลยเทวดาเขาไม่ยอมคนมันทำบาปเยอะเทวดาใครไม่ยอมก็นี่ที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยพวกนุ่งผ้าแดงนี่เขาไม่ยอมนะเทวดาเนี่ยจะทำน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยน้ำจะท่วมเพราะเทวดาทำให้น้ำท่วมคนจะตายเป็นเบื่อปลาเลยท่านบอกถ้ามันจะมามึงเคยเห็นเขาเบื่อปลาในสระไหมกรุงเทพเนี่ยมันจะตายยังเบื่อปลาในสระเลยนะนี่รู้นะนี่ครูบาอาจารย์บอกกับเราเชื่อไอเราพูดไปใครเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่มันเป็นไปได้มันก็เป็นไปไม่ได้แล้วแต่บุคคลความเชื่อของคนมันก็ใครของมันเชื่อใครเชื่อมัน เมืองล่วงจะย้ายไปอยู่นครราชสีมานี่หลวงพ่อตะน้องบอกไว้เลยนะเมืองล่วงจะย้ายไปอยู่นครราชสีมานครโคราชจะเป็นเมืองล่วงของประเทศไทยต่อจากกรุงเทพมหานครก็หนกจะจริงถ้าน้ำมันท่วมมันก็ต้องไปอยู่นู้นหมดเลยเพราะนู้นมันสูงเป็นภูเขา มันก็เป็นไปได้เป็นไปไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของสมาธิหลวงปู่ทั้งวันท่านเห็นในสมาธิท่านก็บอกว่ามันมีจริงมีไม่จริงมันก็เชื่อได้มั่งไม่ได้บ้างบางอย่างก็เชื่อได้บางอย่างก็เชื่อไม่ได้มันเรื่องของสมาธิแต่บ้านเราดู อาตมาดูแล้วมันเสื่อม ค่าเป็ดค่าไก่วันเท่าไหร่ค่าไก่วันเป็นล้านเนี่ยค่าไก่วันเป็นล้านกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยค่าหมูวันเป็นหมื่นเป็นแสนบ้านเมืองเราเนี่ยท่านบอกมันทำบาปกันเยอะเทวดาเขาไม่ยอมเทวดาทำให้ตาย อันนี้มันเป็นความเชื่อของอาตมาแล้วก็มันเป็นความเชื่อของครูบาอาจารย์ท่านก็บอกท่านห่วงเราเพื่อมันจะเกิดจริงท่านก็บอกท่านให้นี่ก็เตรียมตัวนี่ก็เกิดไม่เกิดก็อีกเรื่องหนึ่ง ก็มันเป็นเรื่องของสมาธิที่ครูบาอาจารย์นั่งสมาธิเราเห็นแล้วก็บอกท่านบอกหลวงพ่อสนองก็บอกอาตมานี่บอกที่วัดทุ่งบอกอาตมาที่เหลือบอกตอนประมาณสักบ่ายๆวันนั้นบ่ายๆพอ น้ำจะท่วมเรือ บอกบ้านเมืองเรามันเสื่อมคนใจบาปคนมันทำบาปมากแล้วก็ท่านบอกให้ภาวนาไว้จะได้หนักเป็นเบาคนจวดมนต์ภาวนานะจะรอดตายท่านบอกอันนี้มันเป็นแบบมันเป็นเหมือนคล้ายๆหมอดูอะเหมือนทำนายถ้าตำราทั่วไปเขาเรียกหมอดูถ้าอย่างอาตมาก็เรียกว่าหลวงปู่สังวานท่านทำนายบอกกับเราไว้เพื่อมันจะเกิดอย่างเงี้ยก็บอกอันนี้ก็เราก็อยากรู้เราก็ต้องปฏิบัติตามครูบาอาจารย์เลยว่าทุกข์มันมีจริงไหมเรานั่งแล้วเราเห็นไหมทุกข์เนี่ยถ้าไม่เห็นทุกข์เราก็ไม่พ้นทุกข์ไปได้ไม่ล่วงทุกข์ไปได้เพราะทุกข์มันมีตั้งหลายอย่างท่านบอกจะละทุกข์นี่มันต้องละตัณหานะตัณหานี่มันทำให้ทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ก็เป็นทุกข์ได้มาแล้วก็ต้องดูแลทนุถนอมมันก็ทุกข์ได้สามีได้ภรรยามารูปร่างหน้าตาดีมันยิ่งทุกข์ใหญ่เลยไปไหนก็ห่วงกลัวใครจะมาเอาเมียเราไปไหนก็ห่วงกลัวเขาจะมาพัวไปเสียทองทั้งหัวไม่ยอมเสียพัวโบราณเขาบอกแต่เดี๋ยวนี้เขาบอกถ้ามีทองทั้งหัวเอาพัวไปเลยเอามาทั้งหัวเอาไปแลกเลยเพราะคนมันเยอะแต่ไม่ก่อนคนมันน้อยคนดีคนแต่ไม่ก่อนดีนะหนุ่มจีบสาวโอ้โหต้องไปจีบที่บ้านนะตำทุ่งไร่ทุ่งนาเขาก็ไม่ไปจีบนะเขาต้องไปมีคนเยอะๆมีคนเห็น ทุกวันนี้ไม่ต้องผู้หญิงไปจีบเลยผู้ชายอยู่บ้านมันไปห้ายันบ้านเลยสมัยก่อนนี่มีลูกสาวสวยเนี่ยหัวกระไดเป็นเทือกเขาบอกหัวกระไดเป็นเทือกเลยหนุ่มๆมันมาห้าจีบสาวมันชอบสาวมากันมันจะมาเป็นกลุ่มเนี่ยมันมาเพื่อนๆกันมันจะไปข้ามบ้านข้ามหมู่บ้านเดี๋ยวนี้ถ้ามีลูกชายล่อๆหัวกระไดเป็นเทือก ผู้หญิงขึ้นกันเป็นเทือกผู้หญิงไปห้าผู้ชายนะทุกวันเนี่ยใช่ป่ะไปหมดเลยตำบ้านตำช่องมีร้านค้าอยู่ร้านโอ้โหอยู่ปากช่องอาตมาไปซื้อน็อตเราจะให้เราซ่อนลูกให้บอกลูกฉันทำไงดีว่าทำไงเนี่ยยังเรียนไม่จบเลยผู้หญิงมันมานอนอยู่ด้วยเนี่ยมันก็เรียนด้วยกันนั่นแหละเอานี่มันเรื่องปกติทุกวันนี้ต้องทำใจมันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็มันชอบกันก็มั่นให้มันเลยโอ้โหแล้วลูกเต้าเราไข่เราก็ไม่รู้มันมานอนเนี่ยมันไม่ใช่มาคนเดียวเดี่ยวมาไม่ซ้ำหน้าเลยเอาอย่างงั้นก็ต้องพาไปฉีดยาไว้เลยป้องกันเอดไม่ได้แล้วผู้ยิ่งมาเป็นเทือกเลยในตลาดปักช่องเล่าให้อาตมาฟังมีลูกชายรูปร่างดีผู้ยิ่งมาทั้งวันบอกเสาร์อาทิตย์ไม่ไปไหนมันมานอนอยู่นี้เลยเราก็ไม่รู้จะว่าไงว่าลูกชายมันก็ว่าเราอีกให้ลูกชายไปเข้าข้างผู้หญิงโอ้แม่ไม่ทันสมัยเขาบอกแม่ไม่ทันสมัยแม่มีแต่อยู่ในบ้านไม่ไปดูโลกข้างนอกเขามั่งมันบอกอย่างนี้บอกฉันละเสียใจลูกมันว่าฉันไม่ทันสมัยเขาบอกโยมไม่ทันสมัยเดี๋ยวนี้ผู้ชายมันอยู่บ้านแล้วผู้หญิงหมาเมื่อก่อนเนี่ยรุ่นพวกเราเนี่ยผู้ชายไปจีบผู้หญิงเดี๋ยวนี้ผู้หญิงมันจีบผู้ชาย พุทธเจ้าบอกว่าต่อไปเด็กมันจะมีราคะเด็กอายุ10 ขวบ9 ขวบ11 ขวบนี้มันจะมีผัวแล้วพุทธเจ้าบอกเด็กมันมีราคะแต่เด็กเลยนี่ในพระไตรปิฎกนะบอกไว้เลยพุทธเจ้าบอกไว้แล้วต่อไปเด็กมันจะมีราคะทุกวันนี้11 ขวบ12 ขวบมีลูกแล้วก็ดูไอ้นายข้าวอ้อเห็นไหมข่มขืนลูกมันต้อง6 ปีนะข่มขืนมาตั้งแต่อายุ9 ขวบจนมาอายุ15เนี่ยท้องออกลูกเนี่ยตำรวจมาจับไปเนี่ยอยู่สกลนครเห็นไหมเพราะนั้นลูกตัวเองนะออกลูกมาแล้วทีนี้ตายายไปเลี้ยงพอลูกได้9 ขวบไปเอามาเลี้ยงเองไอ้พ่อก็เอาทำเมียตัวเองเลยเนี่ยมันเสื่อมหมดแล้วเมืองไทยเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วทั้งคมบ้านเราเนี่ยมันทิ้งวัดทิ้งศาสนามันใช้ไม่ได้แล้วมันไปหมดแล้วพ่อแม่ไม่พาลูกเข้าวัดแล้วนี่โยมมาโยมก็ไม่ได้พาลูกมาตัวเองใช่ป่ะก็มาเนท่านจิกก็เลยมากันเองทำไมก่อนเนี่ยโหเมื่อก่อนบ้านตะหมายนะมีลูกสาว4 คนหัวกระไดเป็นเทือกเลยโหมันมาเป็นเด็กอะนุ่มๆมันมาจากตั้งอำเภอตั้งตำบลมันมากันถ้ามันมากลางวันพอกลางคืนวันไหนถ้าตำเขาเมานะต่างจังหวัดเขาจะเอาเขาเมาหน้านี่หน้าขาวออกหลวงเลยเอาเขาเมามาคั่วแล้วก็ตำกันกลางคืนเต็มนุ่มๆมากันเต็มแต่ว่าเขาไม่เหมือนคนทำไมนี่เขาก็มาตามประเพณีเขาก็มาข้อผู้ชายข้อผู้หญิงสินสอด 4,040 สินสอดสมัยก่อนนะพี่เจ้าแต่งงานทองบาทละ300ทอง2 บาทเงิน 4,000 40 บาทแต่งแล้วก็พ่อแม่เอาไว้40 บาทไอ้ 4,000 ให้ลูกไปทำทุนเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงลูกไม่ได้ว่างอะไรเลยว่างให้ลูกมันช่วยเลือดตัวเองห่วงจนแก่เนี่ยลูกพอพ่อแม่ห่วงมันก็รำคาญห้าวไปเซาซีจะไปไหนก็ท่ามันรำคาญลูกก็ห่วงไอ้ลูกน่ะลูกคิดว่าพ่อแม่เนี่ยแค่เป็นแค่พ่อแม่แต่ไอ้พ่อแม่ไม่คิดอย่างนั้นคิดว่าลูกน่ะมันของเรามันเป็นเหมือนสิ่งของอะไรที่เรารักมากเลยแต่มันเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่เรารักมากเลยไปไหนก็ห่วงไปไหนก็ห่วงหลักลูกว่ามันของเรากลัวเขาจะไปทำร้ายกลัวจะบุบสลายกลัวจะไปเป็นโน่นเป็นนี่กลัวจะมีภัยโอ้โหปกป้องไปหมดเลยพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงจนพ่อแม่เนี่ยรักลูกมากเลยมีลูกที่มันไม่รักพ่อแม่ไปมีลูกมันยังไปรักลูกมันอีกมันก็ลืมพ่อแม่ธรรมดาเนี่ยพอมีลูกมันต้องนึกถึงพ่อแม่นะโอ้พ่อแม่รักเราเนาะเรานี่รักลูกจนจะขาดใจมีอะไรก็ทูลให้หมดทูลหัวให้หมดแล้วทุกวันนี้เลี้ยงลูกด้วยเงินจะเอาเด็กที่ไหนดีอะเงินอย่างเดียวส่งเงินอย่างเดียวลูกก็ได้เงินก็เล่นเกมซื้อโทรศัพท์ซื้อเน็ตแล้วจะเอาที่ไหนเจริญให้โทรศัพท์มันเลี้ยงเน็ตเลี้ยงให้เฟซบุ๊กเลี้ยงให้ไลน์เลี้ยงให้เกมมันเลี้ยงลูกคนเนี่ยเอาไปหาคอมพิวเตอร์เลี้ยงแล้วมันจะเป็นคนได้ยังไงมันจะเป็นเลยก็ไอ้คนเลี้ยงมันไม่ใช่คนมันก็จะเป็นแบบพวกคอมพิวเตอร์มันเอาปืนมาเชื่อไล่ยิงเมื่อมันดูเกมติดเกมก็เป็นไล่ยิงเขาถ้ามันมาอย่างนั้นดูจากเกมเนี่ยมันเสื่อมไหมล่ะแล้วทุกวันนี้เราก็ไม่ยอมพาลูกเข้าวัด วันโรงเรียนปิดก็ไม่ยอมเอามาบวชเนรอาตมาเห็นสงสารเอาลูกมาบวชเนรบางคนพอโกนหัวเท่านั้นเองโกนห่วงจะให้บวชโกนหัวเสร็จไปจะไปถือใจรักษาสิ้นโกนหัวพอห่มผ้ายังไม่ทันเราไปหลับสิ้นลองกลับบ้านพ่อแม่จะกลับลองกลับพ่อแม่เห็นลูกลองก็ใจมันจะขาดใจจะสลาย ไม่อยากให้ลูกร้องไห้ลูกจะยังไงเราก็ดีในสายตาเราลูกมันดีตลอด อาตมาโหน่าสงสารบังคับแม่อยู่หมดเลยต้องกลับบางคนจ้างมาเลยนะจ้างมอเตอร์ไซค์คันมาจ้างมาบวชเนรถ้ามาไงจ้างว่าแม่ให้รถคันหนึ่งมาบวชเนรแล้วเราจะไปพึ่งมันได้เลยลูกรับจ้างจะพึ่งได้เลยเราจะให้มันทำดีเรานะช่วยเลือกมันให้มันเป็นคนดีนะจะให้มารู้สิ้นรู้ธรรมเราต้องจ้างมันเนี่ยแล้วมันจะได้อะไรไปจากที่เราจ้างมันมาเนี่ยมันก็ดีถ้ามันมีข้องเก่ามันมาจ้างอะไรมันนั่งมาอะไรมันจะมีสิ้นมีธรรมมันก็จะข้องเก่ามันจะบังเกิดขึ้นมามันจะจิตใจอ่อนโยนก็จะได้เด็กดีเนี่ยมันก็จะมีจะได้มั่งก็ดีจ้างก็ยังดียังได้มาไอ้จ้างแล้วยังไม่มาเนี่ยมาตอนตายอย่างเดียวพอลูกตายก็ร้องไห้โอ้ลูกใช่ไม่น่าตายเลยเพิ่งได้7 ขวบเองยังไม่ได้เรียนหนังสือจบเลยเสียใจเพราะเราไม่ได้เตรียมใจเตรียมตัวคนเรามันต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความตายเพราะความตายนี่มันอยู่กับเราเนี่ยมันก็คลืบคลานนะหมดไปวันเนี่ยความตายมันเข้ามาไกลมันเรื่อยเลยเนี่ยเราก็ยังคิดมันอยู่ไกลยังอีกไกลฉันยังไม่แก่อีกไกลนะฉันยังไม่เหี่ยวยังไม่ตายแล้วหมดวันมันก็มา5 วันชีวิตเรามันหดทุกวันนะแต่อายุนี่มันเพิ่มทุกวันนะ40 50 60 70เพิ่มไปเลยดูเมื่อมันเยอะที่แท้ความตายมันเลือด40 30 20 10 5 4 3 2 1 0ปอกตายเลย เรามันเข้าข้างตัวเองกิเลสนี่แหละมันยังคิดเข้าข้างตัวเองไอ้จิตดวงนี้มันยังหลอกอยู่ตลอดมันเจ้าเล่ห์ตายจิตเราเนี่ยเจ้าเล่ห์เททุบายยังไม่ตายไม่เคยนึกไม่ต้องไปนึกหรอกมันยังห่างไกลความตายยังไกลเราอีกเยอะยังรับเราต้องทำมาหากินเงินเดือนยังไม่ขึ้นปีนี้ว่าจะได้ต้องคันไม่รู้จะได้เปล่าเดี๋ยวต้องทำขยันอีกหน่อยวัดยังไม่ต้องไปแกค่อยมาเขาห้ามมาดิสมัยก่อนนะโหห้ามเอานะธรรมายุวัดนี่มันไม่ต้องห้ามนี่ยังโยมยังไม่ต้องห้ามสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ไม้นะห้ามกันแอดอาตมาเป็นเด็กคนหนึ่งไปตายอยู่ในทุ่งนางูกัดตายมีลูกมีเมียยังเศร้าอยู่เลยลูกก็ยังเล็กอยู่ไปหนาไปหอบข้าวไอ้สมัยก่อนใช้เขียวเกี่ยวต้นแล้วก็ตากระดับไว้แล้วก็มาหอบเป็นข้าวฟ่อนเนี่ยเอามือล้วงเข้าไปงูแมวเศร้ามันกัดมือเลยไปเอายาที่ไหนอยู่ในทุ่งนาตายอยู่นั่นน่ะตายอยู่ในทุ่งนานั่นน่ะตายแล้วทีนี้นาเขาอยู่มันต้องผ่านนาอาตมาเป็นเด็กไปนอนห้างนามันอยู่บนดอนเขาห้ามพี่มาเลยนี่มันคนตายมันหนักนะมันห้ามกันมา2 คนนะห้ามหัวห้ามท้ายมานะไม้พายอันห้ามกันมาหนักมันก็วางดิไอ้วางที่นี่ไม่ว่าวางอยู่ข้างไอ้กระท่อมเราเนี่ยโอ้โหเราก็กลัวพี่ดันเอาศพมาวางข้างกระท่อมพักมันก็ไปไม่ไหวถ้าเลยไปเป็นทุ่งนาพักไม่ได้ไม่มีที่พักห้ามในทุ่งนานอนไม่ได้เลยโหเรานอนไม่ได้เลยเขาเผาไปตั้งนานแล้วยังนอนไม่ได้เลยยังกลัวอยู่เลยเขาเอาพี่มาพักทางที่มันก็เราก็ไม่รู้ว่าพี่มันจะอยู่กับร่างมันไปแล้วถ้าอย่างทุกวันนี้เราก็ไม่กลัวนะเพราะมันไม่มีมันตายไปแล้วนะตายเลยลูกยังเล็กเลยเป็นไม้เลยทีนี้เมียเป็นไม้เป็นแม่ไม้คนถ้าไม้ก่อนเขาเป็นไม้แต่เขาก็อยู่ทุกวันเนี่ยไม่รู้ตายไปยังเขาก็เลี้ยงลูกจนเป็นหนุ่มเลยนะเขาไม่มีพวกไม้นะเขารักลูกเขาคนถ้าไม้นี้โอ้ มีแต่พืชไปอย่างเดียวมึงไม่ดีกูห้าไม่มึงไม่ดีกูห้าไม่มึงไม่ไม่กูก็มีมั่งเอาชนะกันดิเนี่ยมันถึงไม่เจริญคนบ้านเราถึงไม่เจริญมันเสื่อมหมดเลยทางที่ดีนะโยมต้องตั้งสติให้ดีการมาวัดนี่เราต้องช่วยลูกด้วยเรารักลูกเราต้องรักให้ถูกเราต้องช่วยให้ลูกเนี่ยมันขึ้นสวรรค์ด้วยให้มันเป็นคนดีไม่ใช่มันเอาเงินให้มันใช้เดี๋ยวห้าเงินให้มันใช้แล้วมันเป็นคนไม่ดีแต่เราเนี่ยลูกไม่ดีไงใครมาบอกไม่เชื่อหรอกลูกฉันดีลูกฉันดีขนาดตำรวจจับไปติดคุกลูกฉันไม่ได้ฆ่ายาพอลูกบอกไงเชื่อหมดเลยฉันไม่ได้สูบก็ยังเชื่อลูกไปด่าตำรวจอีกห้าวันตำรวจจับลูกลูกบอกไม่ได้สูบเชื่อลูกหมดเลยเนี่ยความรักมันทำให้คนตาบอดบอดว่าบอดเลยพนมองเข้าครั้งเดียวมองดีครั้งเดียวตาบอดนี่เราต้องพาลูกหลานมาวัดพยายามเอามาให้สละข้าวสละน้ำเรานี่แหละทำเป็นตัวอย่างจะกลัวหมดมากก็มาเดือนละครั้งก็พอกลัวเปลืองกลัวหมดก็กลัวจะจนก็มาเดือนละครั้งพอหัดใส่บาตรหัดอาบข้าวให้พามั่งไม่งั้นศาสนาจะอยู่ได้ไงพาไม่มีข้าวกินพาไม่มีข้าวกินอยู่ไหนก็ตายหมดเลยแล้วได้โยมเอาไข่มาสวดล่ะพระตายหมดพระมรณภาพหมดแล้วโยมตายใครจะสวดล่ะโยมมันจะเดือดร้อนตัวเองจะต้องมาสวดกันเองต้องไปเอาคาราโอเกะมาเปิดอีกพระไม่มีจะต้องจุงกันเองอีกจุงโซบอีกกาจุงมาล่ะไม่มีวิชาก็กลัวพี่กลับบ้านอีกคนตายกลับบ้านถ้าคนตายมันกลับบ้านมันนึกถึงบ้านนั่นถ้าโยมก็จะตายโยมนึกถึงใครนึกถึงบ้านปะนั่นไปบ้านเนี่ยพอตายปุ๊บไอ้คนที่บ้านกลัวเลยกลัวเรากลับบ้านจริงๆนะตายปุ๊บเป็นคนอื่นเลยคนละโลกเลยคนละเรื่องเลยพูดไม่รู้เรื่องเลยแกไปเฮ้ยไปที่ชอบที่ชอบแกมาห้าชั้นเลยชั้นน่ารักแกแต่ชั้นไม่อยากให้แกมาหรอกถ้าแกมาชั้นอยู่ไม่ได้แกอยู่ก็ไม่อยู่ชั้นก็ไม่อยู่พวกเมียนี่เนี่ยต้องคนอื่นนะพูดคนอื่นก็ไกลไปคนอื่นมันกลัวอยู่แล้วแต่คนใกล้ตัวนี่มันกลัวกลับบ้านถ้าคนมันห่วงบ้านตายมันจะไปไหนมันก็นึกถึงบ้านนึกถึงลูกนึกถึงเมียนึกถึงพ่อนะไม่ไปไหนหรอกเพราะคนมันไม่รู้เราไม่ได้มาเรียนรู้เรื่องสมาธินี่เราจะไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยนะเราจะไม่เชื่อด้วยใครพูดก็ไม่เชื่อหนังสือเขาเขียนมาเหมือนในตำรานั่นพระพุทธเจ้าเขาเรียนมาเขาทำมาเขาปฏิบัติมาได้มาแล้วเขามาบอกต่อเราไปอ่านเราก็ไม่เชื่อเพราะเราไม่ได้ทำศาสนาเราไม่ต้องเชื่อมันพิสูจน์ได้สมาธิเนี่ยพิสูจน์ได้ความตายมันมีแน่นอนพิสูจน์ได้คนที่เขาตายก่อนหน้าเราเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเราที่มันตายมันนี่เยอะแยะนั่นนะพยานอย่างดีเลยนะพยานตัวเอกเลยนะไปบอกที่ไหนใครเขาเชื่อพ่อฉันตายแล้วเชื่อไหมเชื่อก็มันตายแล้วพ่อตายไปแล้วนั่นนะพยานก็พ่อก็ตายแล้วเลือดเราเนี่ยแล้วเราจะอยู่ได้ไงอยู่ได้ปะอยู่ได้ก็ไม่กี่วันเดี๋ยวก็ตามพ่อไปอยู่ด้วยกันกระดูกไปอยู่รวมกันไปทิ้งรวมกันไม่มีอะไรก็ไม่ได้อะไรศาสนาพุทธเจ้าซ่อนไว้เนี่ยถ้าเราอ่านเนี่ยอ่านวันไม่กี่วันก็ไม่มีจบแต่ว่าเราไม่ต้องอ่านพระอ่านมาแล้วมาบอกกับเราพระอ่านอย่างเดียวบอกเราก็ยังไม่เชื่อเราก็ต้องปฏิบัติพระเราต้องปฏิบัติด้วยไปบอกเขานะพระก็ยังว่ายน้ำไม่เป็นไปบอกให้คนอื่นว่ายน้ำไปบอกก็จมตายให้หมดไอ้คนซ่อนก็ว่ายไม่เป็นไอ้คนถูกซ่อนให้ว่ายก็ว่ายไม่เป็นตายทั้งคู่ว่ายน้ำไม่เป็นทั้งคู่ พระก็เคยนั่งมาแล้วต้องปฏิบัติมาแล้วนั่งมาแล้ว2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงนั่งมาแล้วผ่านมาแล้วปวดนี่มันปวดขนาดไหนรู้แล้วเราถึงบอกเขาได้มันปวดก็เปลี่ยนนะเราทนไม่ได้เราหัดมาเราก็เปลี่ยนไปอิริยาบถเปลี่ยนได้แต่จิตเราต้องเกาะอยู่ที่กายเกาะทิ้งอยู่ที่กายอย่าไปทิ้งถ้าทิ้งกายนะจิตมันออกข้างนอกมันเป็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องอดีตอนาคตไป ปัจจุบันอยู่กับกายนี่เขาเรียกอยู่กับปัจจุบัน สมาธิอยู่กับปัจจุบันสติอยู่กับปัจจุบันลมเข้าลมออกนั่งอยู่หายใจอยู่นั่งอยู่ยังไม่รู้ตัวเองหายใจรู้ไหมไม่รู้หรอกถ้าไม่กำหนดไม่รู้เลยว่าตัวเองหายใจอยู่พอมาระลึกรู้ลมหายใจอ้าวเราเนี่ยหายใจอยู่อย่างนี้ตายก็ไม่รู้จะไปรู้ได้ไงตัวเองหายใจยังไม่รู้หมดลมหายใจจะรู้ได้ไงไปเลยจิตมันยังไปเที่ยวที่ไหนไม่รู้เลยนี่โลกของความหลงมีมากหลงมากมีน้อยหลงน้อยไม่มีไม่หลงถ้าไม่มีไม่หลงไม่มีอยู่ไหนก็อยู่ได้อย่างกับพระเนี่ยมันหลงน้อยพอบวชพระแล้วหลงน้อยเรื่องมีจีวรพื้นนึงสังฆตินี้พื้นก็สบงพื้นจบไม่ต้องไปล่องห้าแล้วเกงยงเกงยินอะไรไม่มีมีแต่ซ้ำพื้นนี่งานอะไรก็ไปซึ่งเนี่ยไปซ้ำพื้นเนี่ยไปงานแต่งก็เนี่ยชุดเนี่ยเขาผูกเน็กไทกับเราไปชุดเนี่ยไปสวดศพก็ชุดเนี่ยงานศพงานแต่งงานมงคลทำขึ้นบ้านใหม่ไปชุดเดียวนี่เนี่ยแต่อย่าไป4 องค์แค่นั้นเองเดี๋ยวบางบ้านเขามาให้เข้า มันเป็นอย่างนี้นะคนล่องก็ล่องกันไป ล่องอะไรเพราะว่าล่องมาอย่างไม่ตายน่ากลัวล่องว่าที่นู่นที่นี่ต้องไปทำให้นั่นทำให้นี่วางแผนไว้นะพุทธเจ้าว่าให้เราอยู่ปัจจุบันครูบาอาจารย์บอกเราต้องอยู่กับปัจจุบันนี่เราทำอะไรอยู่ให้มีสติอยู่นั่นแหละสมาธิทำสมาธินี่พูดอยู่ก็มีสมาธิพูดก็มีสมาธิเดินมีสมาธินั่งมีสมาธิกินข้าวมีสมาธิไปเข้าห้องน้ำขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็มีสติอยู่ตลอดสตินั่นคือสมาธิมันต้องสติต่อเนื่องมันถึงจะเป็นสมาธิตัวรู้ต้องรู้ตลอดรู้ต่อเนื่องตลอดรู้ว่าเราให้ใจอยู่นั่งอยู่รู้ตลอดเนี่ยมันจะเป็นสมาธิ สติเนี่ยมันทำให้เกิดสมาธิมันเป็นพ้นพลอยได้ของการทำสติมีสติแล้วมันจะมีสมาธิแล้วมันจะมีปัญญาเพราะมันไม่ใช่จิตเดิมแล้วจิตที่เป็นสมาธินี่มันใช่จิตพี่นี่แหละเราไม่เป็นพี่แล้วไอ้ความยากความอะไรมันหายหมดแล้วเป็นสมาธิมันเป็นปัญญาแล้วมีปัญญารู้แล้วเห็นตัวเองแล้วมีแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วรู้ใจตัวเองแล้วฉลาดแล้วเป็นคนไม่โง่แล้วเพราะเรานี่ไม่ทำมันโง่เลยคนโง่คือคนไม่รู้ใจตัวเองไม่ใช่คนอ่านหนังสือไม่ออกนะอ่านหนังสือไม่ออกอย่างหลวงปู่สังวรรู้ใจตัวเองเนี่ยฉลาดรู้ใจตัวเองแล้วก็รู้คนอื่นด้วยนะหลวงปู่สังวรเนี่ยรู้อนาคตรู้อดีตท่านบอกถ้าอยากรู้อดีตเนี่ยให้นั่งสมาธิและให้ถ้อยร่างตัวเองเข้าไปที่ในท้องนี่ตอนที่อยู่ในท้องแม่เนี่ยถ้อยร่างไปแล้วเรามาจากไหนที่มาเข้าท้องเนี่ยเราก็ดูว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วมันจะไปไหนก็ดูจิตเราเนี่ยดูรู้ใจตัวเองคิดอะไรก็รู้มันไม่คิดก็รู้มันโกรธก็รู้ไม่โกรธก็รู้เป็นบุญก็รู้เป็นบาปก็รู้รู้แค่นี้นะฉลาดแล้วรู้ใจตัวเองคิดอะไรพูดอะไรถ้ามีสติมันก็จะพูดสิ่งที่ควรพูดไม่พูดสิ่งที่ควรไม่พูดสติสมาธิทำให้เกิดปัญญาก็รู้แจ้งเห็นจริงว่าร่างกายคนเราไม่มีอะไรเลยมาใส่อยู่กันชั่วครู่ชั่วยามมันได้อยู่ยืนยาวเป็นพันต้องพันปีที่ไหนล่ะเราทำตัวมันอยู่สัก 4-5 พัน ปีที่แท้อยู่ไม่กี่วันนะแก่งอมเดี๋ยวนี้20ไปแล้วก็ตีนกาก็เริ่มขึ้นแล้วคนนี้มันจะเต็มที่แค่20นะเกิน20เนี่ยไปแล้วตีนกาเริ่มขึ้นแล้วแก่แล้วบางคนหัวงอกแล้วไปยอมอีกไม่เชื่อว่าตัวเองแก่ใครว่ากูแก่หัวงอกยอมถือว่า เอาให้มันดำขึ้นใครว่าหน้ากูเยี่ยวเดี๋ยวกูไปเติมดีวะไปให้เขาอัดซิลิโคนให้ก็ยังดีเงินน้อยไปทำอะไรต่ออะไรที่มันแพงเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ได้ทำต้องทำทั้งตัวนะไปทำแต่หน้ามันหน้าตึงแต่คอเหี่ยวไม่ได้นะเคยเห็นไหมหน้านี่ตึงเป๊ะยังกระเซ้าอายุ17 18 15 16คอเหี่ยวต้องไปดึงคออีกไปดึงคอมาเพราะว่ามือเหี่ยวอีกคนแก้มือจะเหี่ยวนะแปลกนะหน้าเหี่ยวมือเหี่ยวเราเห็นมือเห็นเท้าเนี่ยโอ้เหี่ยวมันไม่ไหวแล้วมันไปไม่รอดแล้วมันหมดสภาพแล้วแต่งไม่ขึ้นแล้วเอาลิปสติกไปทาคนแก่ขึ้นไหมไปประกวดนางงามได้ไหมหน้าก็เหี่ยวมือก็เหี่ยวไปประกวดเขาก็ไม่เอาแต่งก็ไม่ขึ้นจะแต่งให้มันช่วยไงมันก็ไม่ช่วยไปซื้อเสื้อผ้าชุดละ40,000-50,000มาใส่มันก็ไม่ขึ้นแล้วใครให้มันมองไปทุเรศไปอีกต่างหากไปนุ่งให้ฟิตปิ๊กเลยนะใส่เดียวใครเขาจะดูข้างล่างเมื่ออยู่16 17หันไปดูข้างหน้าตกใจเลย70 80นี่เราต้องดูนี่ร่างกายเราเนี่ยเป็นธรรมะชั้นดีเลยเนี่ยพุทธเจ้าบอกให้ดูกายเรานี่เนี่ยธรรมะอยู่ที่ตัวเรานี่เลยไม่ได้อยู่ที่คนอื่นไม่ได้อยู่ที่พระไม่ได้อยู่ที่ในตู้ธรรมะไม่ได้อยู่ในหนังสือไม่ได้อยู่ที่ไปเรียนมาธรรมะอยู่ที่ตัวเรานี่เนี่ยพบโหเล็บฟันน้ำเนี่ยธรรมะทั้งนั้นเนี่ยถ้ามันดูแล้วมันไม่เป็นก็ลอกนั่งมันออกมาให้เลือดแต่เนื้อแดงๆน้ำเลือดน้ำเลือดเกลือกลังนะที่ช่วยเนี่ยโลกนั่งออกมาหมดท่าเลยดินสอดแส้นอย่างนี้โหไม่เอาดีกว่ากูคนมันติดกันอยู่ที่นั่งเลยนะเชื่อไหมติดที่นั่งนี่เนี่ยนั่งข้าวหน่อยโอ้โหนั่งข้าวคนนั้นมันข้าวช่วยนะที่มันช่วยผมเอาอะไรไปเคี่ยนไว้ดินซ้อเคี่ยนตาเคี่ยนคิ้วแต่งเติมเหมือนแต่งตุ๊กตาพอล้างหน้าออกมาดูเหมือนไก่ต้มเลยหน้าซีดเหมือนไก่ต้มเลยไอ้ที่มันช่วยเพราะมันแต่งไก่งามพอค้นคนงามพอแต่ง มาวัดเขาถึงเวลามาถือสิ้น8ถือพรหมจรรย์เขาถึงไม่ให้พัดหน้าถาแป้งนะสิ้นเขามีบอก ห้ามขับร้องบังโคมดนตรีห้ามปะแป้งทาลิปสติกอะไรลิปสติกทาปากอะไรเนี่ยลิปสติกอะไรเนี่ยห้ามเขียนคิ้วเขียนตามันลอกตัวเองลอกว่าตัวเองยังเศร้ายังไม่แก่ยังสวยจะทำไงมันมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตาย พวกเรานี่มันเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่แก่แล้วก็ต้องเจ็บเดี๋ยวก็ตายนี่มันรออยู่ข้างหน้าเราเนี่ยอยู่ไม่ไกลเราเนี่ยอยู่ใกล้ๆนี่อยู่ข้างปลายจมูกนี่นะความตายรออยู่ตรงจมูกนี่เรามองไปไกลเป็นกิโลนี่อยู่ตรงจมูกนี่สูดเข้าไม่เอาออกมาก็เสร็จไหม ลมไม่เข้าไม่ออกก็จบเราไปมองอยู่ซะอีกไกลนี่อยู่ตรงจมูกเนี่ยเขาถึงพระเจ้าให้เราดูลมไว้ดูว่ามันจะตายอย่างจะได้รู้มันจะตายตอนไหน ดูยันนอนหลับนะเรานอนก็นอนหลับแต่ละหลับเราก็ดูลมไปเรื่อยๆพิจารณาลมเข้าลมออกหยาบละเอียดเราก็ดูไปเรื่อยๆลมมันจะดับเราจะหลับตอนลมเข้าหรือลมออกตื่นมาก็ต้องรู้สึกที่ลมก่อนว่าเราให้ใจออกหรือเข้าตอนที่เราตื่นมาปฏิบัติต้องให้ได้แบบนั้นนะต้องให้รู้มีสติขนาดที่นอนก็รู้นะ เมื่อก่อนอาตมานอนดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกเสียงมีคนกลนที่หูเราเนี่ยโครเราที่แรกเราก็ตกใจเอ๊ะใครมากลนที่หูคิดว่าพี่หรือใครมานอนอยู่ข้างๆอยู่ไปอ๋อ เรานี่เองนอนกลนตอนจะหลับกึ่งหลับกึ่งตื่นจะหลับไม่หลับเนี่ยมันกลนเสียงมันเข้าไปในหูโอ้เรานี่เองกลนเข้าใจโอ้คนเราเนี่ยแปลกนะจิตนี่ถ้ามันยังอยู่ที่กายอยู่มันรู้นะหลับก็รู้นะกลนยังรู้เลยนะทีแรกเราคิดว่าพี่เนี่ยกลัวเหมือนกันคิดว่าพี่มากลนแค่หู้เราจะนอนสักหน่อยกึ่งหลับกึ่งตื่นมากลนนี่เรากลนเสียงโครกที่หู้เราสะดุ้งเลยเพราะกายมันยังไม่ทันหลับดีมันกลนแล้วจิตมันไม่หลับจิตจริงๆมันตื่นนะที่มันง่วงเนี่ยจิตมันง่วงนะเขาเรียกนิวรณ์ที่ห้าวที่ง่วงอยู่เนี่ยไวนะนะนี่กี่ชั่วโมงนะถ้าสักตีสามครึ่งอาตมาได้5 ชั่วโมงนี่เกือบ5 ชั่วโมงกันเรื่อยอีก6 นาทีได้เกือบ4 ชั่วโมงสมัยพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยยังก็หลังจากแสดงธรรมให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5 ฟังเนี่ย คนเราเนี่ยถ้ามีอำนาจวาสนาที่จะมีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยบุญบารมีมันเต็มเนี่ยมันจะไม่อยู่ออกบ้านเนี่ยมันต้องมีเหตุให้ไปจากบ้านเหมือนอย่างหลวงปู่ทั้งวันเนี่ยมีโรคป่วยมาเบียดเบียนท่านจนป่วยจนผมงอกเดินไม่ไหวจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตบีบคั้นให้ท่านน่ะต้องออกจากบ้านท่านถึงออกจากบ้านหลวงปู่ทั้งวันท่านก็ฉันมีครอบครัวไง แกบวชอายุ20บวชแล้วก็ท่องหนังสือไม่ได้แกก็ศึกไปก็ว่าแกก็ไม่อยากศึกแล้วมาตอนศึกไปแล้วอายุไปเที่ยวกันจีบผู้หญิงไม่เป็นผู้ปูทั้งวันนั้นจีบสาวไม่เป็นหนุ่มๆทำไมก่อนไม่กล้าจีบสาวหรอกขี้อายกับผู้หญิงนี่ทำไมก่อนคนนะขี้อายนะผู้หญิงก็ขี้อายผู้ชายขี้อายทุกวันนี้ไม่ขี้อายเพราะโลกสังคมมันเปิดกว้างหมดแล้ว ทีนี้ไปดูลิเกครูทั้งวันเด็กแล้วเราประวัติหลวงปู่ทั้งวันให้ฟังมาไปดูลิเกกันไปกับพี่ชายพาไปก็ไปกัน3 คนไปดูลิเกมันเล่นหลวงปู่ทั้งวันท่านชอบลิเกชอบนางเอกลิเกสวยข้าวเอวเล็กเอวบางชื่อบางชื่อนางเศร้าบางเป็นนางเอกลิเกไปดูไปแอบดูนะจ้องดูเขานะแต่ไม่กล้าพูดอะไรแต่จะบอกกับพี่ชายชอบลิเกชอบนางเอกลิเกทำไงจะได้มันพี่ชายอยากได้ก็ฉุดสิวะเดี๋ยวมันเลิกชุดเลย ชวนชุดนางเอกลิเกกันเลยพอลิเกเลิกลิเกมันก็เข้าลงไปอยู่ข้างล่างลงปู่ทั้งวันเขาไปหลอกกันอยู่ล่างลงพอลิเกเข้าลงปุ๊บชุดออกวิ่งเลยพี่น้องช่วยกันจุงช่วยกันพากันไปเนี่ยปู่ทั้งวันท่านแข็งแรงท่านก็จับมือวิ่งแดงก็ชุดพาวิ่งไปเลย วิ่งไปบานชุดบางคืนมาก็โยมวุฒิพี่ชายท่านชื่อวุฒิแต่พี่ชายอีกคนหนึ่งชื่อเวทเป็นหม้อไม่ใช่หม้อรักษาเนี่ยเป็นหม้อพี่ชื่อหม้อเวททีนี้ชุดไปแล้วเช้ามาเจ้าข้องลิเกเจ้าพ่อลิเกมันก็ไม่มีนางเอกลิเกก็เล่นไม่ได้ก็โกรธหลวงปู่ทั้งวันก็ตามไปบ้านไปถึงบ้านหลวงปู่สังวรมันเป็นบ้านมีใต้ทุ่น ใต้ทุ่นที่เดินลอดไปลอดมาได้ไม่มีข้างฝ้า เอาอีดาบที่ลบกันในโรงลิเกไปด้วย ไปไล่ฟันหลวงปู่สังวานจะเอานางเอกคืนมูนอยวิ่งวนใต้ทุ่นบานไอ้คนเจ้าข้องลิเกมันแก่วิ่งไม่กี่รอบก็เหนื่อยปู่สังวานอย่างนุ่มก็เลยไม่ได้นางเอกกลับมาตอนล่างก็ไปข้อขมาคนสุพรรณก็เรียกไปขมาเอาไปขมาพ่อแม่เขานะเอาเงินทิ้นซอดไปให้นะเขาเรียกอะไรสุพรรณเรียกขมาไปส่งตัวเรียกส่งตัวก็ไปส่งตัวไปขมาข้อขมาพ่อแม่เขาเอาเงินเอาทองไปฮะดอกไม้ทุบเทียนไปข้อขมาพ่อแม่เขาก็อยู่ด้วยกันมาทีนี้ป่วยดิป่วยก็ทำงานไม่ไหวก็เมียก็ทำคนเดียวแต่บ้านท่านมีท่านานะไม่ใช่บ้านคนจนนะเหมือนท่านมีวัวมีควายเยอะบ้านกูทั้งวันเนี่ยมีควายมีนาเป็นพันๆไร่เลยนาเยอะพอกูทั้งวันเนี่ยมีที่เยอะแต่ไม่ได้ส่งลูกชายเรียนเพราะว่าเรียนไปไม่ไปทำอะไรที่ไร่ที่นาเราเยอะแยะไปไม่ต้องไปคนสมัยก่อนไม่ได้คิดเข้าเมืองอยู่มันบ้านนอกกันเนี่ยก็ปล่อยเงินกู้เงินอะไรด้วยปล่อยเงินกู้ที่บ้านด้วยทีนี้มีเครื่องใช้นั่งด้วยนะผู้ทั้งวันนะพ่อท่านมีเครื่องใช้นั่งทีนี้อยู่มาก็ป่วยก็ทำงานไม่ไหวมันก็จะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตฆ่าอ่อนแรงหมดมือไม้ไม่มีแรงเมียไปทำที่เมียป่วยเมียเป็นไข้ทีนี้โยมบางนางเอกลิเกเป็นไข้นี่คนช่วยเป็นไข้ท่านแล้วนี่คนสุพรรณเนี่ยอาตมาเคยเป็นพอเป็นไข้เลยเนี่ยทำไมก่อนเขาจะไม่อาบน้ำเพราะไม่มียาพารากินอย่างทุกวันเนี่ยมันต้องกินยาต้มพวกลากยาอะไรต่ออะไรเนี่ยมาเป็นมายาต้มก็มาต้มทีนี้พอไข้สั่งก็น้ำไม่ต้องอาบเป็น7 วันก็ไม่อาบน้ำ7 วันเขาจะเอาผ้าเช็ดตัวอย่างเดียวพอไข้สั่งก็อาบน้ำพอจะอาบน้ำก็ต้องต้มน้ำอุ่นคนโบราณต้มน้ำเอาน้ำต้มมาส้มน้ำเย็นให้น้ำมันอุ่นแล้วก็อาบให้คนป่วยที่เพิ่งสร้างไข้พอสร้างไข้มันจะหิ้วข้าวคนถ้าสร้างไข้หวัดมันจะหิ้วข้าวอยากกินข้าวเนี่ยเรียกว่าไข้มันจะให้ก็อาบน้ำให้โยมบางตักน้ำลดหัวนะพอลดไปขั้นหนึ่งพอน้ำมันมาโดนหัวนะกลิ่นมันขึ้นกลิ่นเหม็นสาบฉันบอกเหมือนศพเลยกลิ่นเหมือนศพสาบสร้างมันลอยขึ้นไปตามกระไอขึ้นมาที่จมูกเตะจมูกเลยแต่ท่านนั้นปฏิบัติแล้วตอนนั้นนะทั้งสมาธิกันแล้วนั่งกับน้องชายแล้วน้องชายชื่อบุญตอนหลังมาบวชชื่อหลวงพ่อบุญน้องชายเป็นพระตอนหลังเนี่ยก็น้องชายก็ปฏิบัติพุทโธกันก็เลยทำแล้วมาปฏิบัติที่ป่าช้านี่ก็ใช้พุทโธแต่ท่านได้สมาธิแล้วก่อนจะบวชเนี่ยท่านเห็นคนมันเดินท่านเห็นในกระจกเลยเห็นเป็นกระดูกเป็นที่โครงเดินผ่านแต่จริงผู้ยิ่งเดินผ่านท่านอยู่ที่หน้ากระจกเห็นเป็นที่โครงเดินท่านก็คิดบวชนะตั้งแต่ลดน้ำให้ยายบางวันนั้นก็คิดบวชคิดว่าอยู่ไม่ได้นะต้องบวชธรรมะมันเกิดแล้วความจริงปรากฏแล้วเพราะว่าได้กลิ่นซากศพจากศีรษะแล้วเหม็นหัวเป็นเหมือนศพแล้วเหม็นสาบเหม็นสร้างเหมือนศพในป่าช้าแล้วศพที่มันยังไม่เน่ามันเหม็นสาบน่าคิดบวชท่านก็เลยตัดสินใจข้อบวชบอกกับเมียก็ไปติดต่อเพื่อนไปบอกกับเพื่อนจะฝากเมียไว้ด้วยเพื่อนไม่มีเมียไงยกเมียให้เพื่อนให้ดูแลให้ด้วยจะบวชแล้วร่างกายไม่แข็งแรงก็เลยเราก็ไปบอกกับเมียก็ตกลงปลงใจก็ไปอยู่กับเพื่อนชื่อตะลิ่มเพื่อนปูสังวันเป็นช่างไม้ก็เหมือนบอกให้เพื่อนไปแล้วก็บอกกับเมียคืนที่ท่านจะไปท่านบอกพอบอกลาเมียนะเมียก็แบบ ก็ยังรักหลวงปู่สังวานโยมบางก็ยังรักหลวงปู่สังวานอยู่พอดึกๆก็มากวนนะมาตะกิดมาอะไรเงี้ยพวกเมียนะแต่หลวงปู่สังวานท่านไม่แล้วจิตท่านนี่เห็นความจริงแล้วว่าคนเรามันเหมือนซากศพแล้วท่านก็ไม่ยุ่งท่านยังบอกว่าถ้าไม่ใช่เราเนี่ยจะทนได้ไหมเมียจะให้สร้างลาก่อนบวชท่านก็ไม่มีสร้างลาก่อนบวชท่านก็ไปบวชเลยท่านก็ยกให้เพื่อนไปเลยตอนล่างนี่เพื่อนโยมบางนี่มาตายแล้วศพมาที่วัดทุ่งเนี่ยทิ้งใส่นั่นไว้ใส่โลงชีสตาบศพไว้แล้วพอวันกระดูกมันแห้งหมดเลยก็จะเอากระดูกโยมบางเนี่ยเขามาบวชเป็นแม่ชีนะแล้วเขาก็ตายก็เลยเอามาเอายาสตาบไว้แล้วก็เอาศพเนี่ยมาต้มไอ้ตัดกะหล่อน200 ลิตรนะไอ้กะหล่อนน้ำมันใหญ่ๆผ้าซีกแล้วก็ตั้งไฟเอาน้ำใส่ตะไคร้ใบมะกรูดใส่ต้มพี่เนี่ยพี่มันเนื้อแห้งหมดแล้วแล้วก็รูดเอากระดูกมันทีนี้มันมีคนถ่ายรูปไปนะถ่ายรูปไปว่าวัดทุ่งแต่เรื่องนี้มันจบไปตั้งนานแล้วที่ต้มกันเนี่ยหลายปีเลยประมาณปี27 26 27คนที่มันถ่ายรูปมันเป็นฝรั่งมันเอาไปออกมันเอามาให้ข่าวออกบอกวัดทุ่งพระต้มแม่ชีกินกันมีรูปมีอะไรนะเขาต้องไปตรวจสอบนะครับว่าต้มชีแต่ไม่ก่อนมันยังไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะเขาก็เลยเอากระดูกนะห้อยอยู่ที่วัดทุ่งเนี่ยให้เป็นวิทยาทานคือเอาศพเนี่ยมาให้พระดูพระจะได้ไม่สึกไปมีเมียนะจะได้อยากปฏิบัติเห็นซากศพแล้วก็จะได้ปฏิบัติจะได้มั่นใจมากขึ้นว่าเราก็ต้องตายแบบนี้นะท่านก็ไปอยู่ในป่าช้านะอยู่แล้วที่ไปสร้างวัดกันนะอยู่ป่าช้าเนี่ยก็ได้ธรรมะก็มาบอกญาติพี่น้องนั่งได้สมาธิกันพวกแม่อาตมายายอาตมาเนี่ยได้สมาธิทั้งนั้นนะนั่งสมาธิผ่านสมาธิแล้วนั้นได้สมาธิทำฌานได้แล้วไม่กลัวตายพวกนี้ไม่กลัวตายตาอาตมานี่หลังจากนั้นยายอาตมามาตายที่นี่ก็ไม่ไปโรงพยาบาลพออยู่โรงพยาบาลก็บอกกลับบ้านกลับมาวัดมาตายวัดแม่อาตมาก็ตายบ้านป้าก็ตายบ้านนะพี่สาวแม่อาตมาไม่ได้แต่งงานก็ตายอยู่ที่บ้านพ่ออาตมาเป็นพระนั่งมาบวชพระได้อยู่ได้20 พรรษา21 พรรษาบวชอายุ70ตอนที่หลังจากตายนั้นกลับมาเลยที่ว่าไปเจอข้าวนะกลับมาแล้วก็มาอยู่เจ้านี้อายุ70ไม่ถึง70พอ70นะโยมทูตมันมาอีกมันเดินผ่านมามันมาเจอมันก็เลยถามเฮ้ยมึงยังอยู่กันเนี่ยอยู่ได้ไงบอกพุทโธพุทโธนอนพุทโธเลยไม่เห็นเขาบอกงั้นเดี๋ยวกูไปก่อนไปเอาไข่มาเข้าเขาบอกเดี๋ยวจะกลับมาเอาเขาบอกกันแกก็ใจคอไม่ดีเลยกลัวเขาจะมาเอาไปสั้นอีกไงแกไปขึ้นสั้นมาทิ้งเลยไงแกก็เลยจะบวชเลยอยู่อย่างนั้น7 วันอดยาสูบยาอดยาได้7 วันออกจากบ้านเลยเอาเสื้อผ้ามาชุดเดียวมาวัดบวชเลยอยู่ได้อายุ90 ปีมรณาไปนั้น3-4 ปีเนี่ยป้าจะมา92 ปีแม่อายุน้อยก็เข้า78 ปีนั่นทำฌานได้เลยแต่ตายนี้เข้าฌานเลยเข้าให้ดูเลยว่าฌานมันมีจริงๆแม่อาตมาเนี่ยเข้าฌานอาตมาเห็นคนเข้าฌานตายเห็น2 คนเห็นแม่อาตมาก็เห็นหลวงพ่อสนองเข้าฌานดับเวทนาทั้งหมดเลยกายนี่เวทนามันดับหมดเพราะจิตมันดับเวทนาได้กายมันไม่มีปัญหาเพราะกายมันเป็นขี้ข้าของจิตมันไม่มีเวทนาแล้วกายไม่มีหรอกเวทนาเพราะมันดับเวทนามันดับไปจากดวงจิตสุขทุกข์อยู่ที่จิตพอจิตไม่ทุกข์แล้วก็จบปวดเมื่อยอะไรก็ไม่มี ที่มันปวดเมื่อยต้องขยับเพราะจิตมันสั่งจิตมันทุกข์ทนไม่ไหวเนี่ยทำสมาธิแม่สมาธิเข้าฌานเลยเข้าฌานให้ดูเลยน้ำนี่เดือดฟดเลยที่ปากแต่ร่างกายไม่มีดุกดิกเลยเมื่อหลวงพ่อสนองอาตมายืนดูเลยทีแรกนั่งไปยืนดูหลวงพ่อก็เลยอยู่บนเตียงไม่เห็นก็เลยไปดูยืนอยู่ปลายเท้ายืนดูท่านเข้าฌานคนเข้าฌานตายไม่แข็งแม่อาตมาเนี่ยมรณะตั้งแต่ประมาณเที่ยงป้อนข้าวตอน 11 โมงแล้วอ้วกออกมาพออ้วกมาก็ล้างปากอะไรเรียบร้อยเที่ยงเข้าฌานเที่ยงแล้วก็ดับไปเลยหลังจากนั้นทิ้งมาประมาณชั่วโมงนึงดูแล้วก็ดับแล้วเพราะน้ำในปากมันเดือดธาตุไฟมันจะแตกมันทำน้ำลายเนี่ยเดือดคลัก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 มันมองข้าวเดือดไอ้ที่เราเร่งไฟแรงๆที่มันเดือดน้ำกระเด็นเลยนะเดือดอย่างนั้นเลยฟกฟกฟกเป็นฟองฟดเลยจนฟองเนี่ยดับหุบไล่ลงปากคืนไปนะถึงเอาไปอาบน้ำนี่สมาธิมันมีจริงๆอาตมาเห็นมันกระตาเลยแม่อาตมาเนี่ยลูกศิษย์หลวงปู่ทั้งวันเข้าฌานได้ตายก็ไม่กลัวมีเวลา8 เดือนนะนอนป่วย8 เดือนก้นเน่าเลย8 เดือนเนี่ยทำให้สมาธิคืนมาตั้งแกเคยได้สมาธิตอนยังเป็นเศร้าๆตอนที่อาตมาก็ออกมานะแกก็ยังได้สมาธิพอลูกเริ่มโตมามันมีปัญหาครอบครัวก็ฌานเสื่อมแล้วต้องมาทำใหม่ตอนจะตายก็มีเวลาทำ8 เดือนถ้าไปโรงพยาบาลนะเข้าฌานไม่ได้แล้วไปเจอออกซิเจนเจออะไรเกาะเจาะคอเจาะทำกันจนตายเนี่ยเจ็บจนตายเข้าฌานไม่ได้หรอกนี่แกเข้าฌานได้ตายแบบสงบไม่มีเลยไม่มีดุกดิกไม่มีอะไรเลยธาตุไฟแตกน้ำเดือดเนี่ยมันมีประโยชน์สมาธิช่วยได้คนไม่มีสมาธินี่ทรมานที่สุดหลวงพ่อท่านนอกเลยตัวร้อนยังไฟจับไปนี่มันอุณหภูมิมัน40 กว่าองศาเนี่ยที่ตัวท่านเนี่ยจับนี่มันร้อนยังไฟเลยในร่างกายท่านโอ้โหร้อนทุกตรงนั้นร้อนหมดเลยขนาดสิ้นตั้งแต่3 ทุ่ม 39 นาทีประมาณนั้นอาตมาเป็นคนบอกเองว่านาทีเท่าไหร่เพราะอาตมาอยู่องค์เดียวพาเขาไปข้างนอกกันหมดไม่มีใครรู้มีอาตมารู้คนเดียวหลวงพ่อมรณะมาเฝ้าอยู่อย่างนั้นดูนาฬิกา39 นาทีบ่ายโมงเนี่ยตัวหลวงพ่อยังอุ่นอยู่เลยนะมรณะลาสังขารตั้งแต่เมื่อคืน3 ทุ่มกว่าบ่ายวันนี้บ่ายโมงตัวยังอุ่นอยู่นะแล้วตัวลุงดิ้งแม่จะมาเหมือนกันธรรมดาเคยเห็นคนตายเนี่ยไม่เกิน2 ชั่วโมงตัวแข้งทื่อเลย2 ชั่วโมงนี้แข้งเลยคนป่วยตายแม่อาตมาเนี่ยตายตั้งแต่ประมาณเที่ยงทุ่ม 1พระมาแล้วนิมนต์พระมาสวดเนี่ยพระไปสวดกันเลยเนี่ยยังไม่ได้เอาเข้าโรงยกเข้าโรงยังเหมือนคนยังไม่ตายคอยลงแรงยกเข้าไปแต่กันไปแล้วจิตมันออกก่อนตายพวกเรานี่มันกายจนทนไม่ไหวนะกายมันตายแล้วจิตถึงไปพวกนี้ลังพอกจิตออกที่ลังนะแข้งจิตออกก่อนมันไม่แข้งเพราะมันออกก่อนต้องนานเลยฌานเนี่ยจะรักษาร่างกายไม่แข้งเห็นต้องคนหลวงพ่อน้องก็ไม่แข้งสมาธิช่วยได้ที่เราทำปฏิบัติเนี่ยทำเอาไปใช้ได้ทุกคนอย่างน้อยเราจะมีความอดทนพยายามทนอย่างหนึ่งที่เราต้องทนคือทนใจตัวเองเวลาเรานั่งเนี่ยมันปวดมันเมื่อยก็ทนเอาทนให้ได้ทนไม่ได้ก็ต้องทนคนจะตายมันทนไม่ได้หรอกมันถึงตายไม่ใช่เราจะไปอาศัยหม้อต้องคอยออกซิเจนต้องคอยมาเป่าอะไรต่ออะไรให้เรามันไม่ใช่ของดีอย่างนั้น